เรื่องเล่าสุดช็อกสับสนโดยซื้อลอตเตอรี่พลัสโหลดนกพลัสสวัสดีจ้ามาดามพลอยสวัสดีจ้าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับมาดามพลอยเองเป็นอาคารหรออาคารนี่คืออาคารยังไงคือเป็นบ้านเอื้ออาทรค่ะแต่ไม่บอกพิกัดแต่อยู่ในจังหวัดนนท์เฮ้ยอ๋อเรารู้จักหลายที่อยู่ย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีใครอยู่แฟดเอื้ออาทรสะดุ้งเฮือกเลยหลอนผวาชั้น4เรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ขอย้อนไป10ปีสมัยที่ยังไม่ค่อยมีเงินช่วงนั้นใช่ไหมคะก็ย้ายจากบางกอกน้อยมาอยู่ในโซนจังหวัดนนท์เนี่ยแหละก็เลยมาซื้อห้องชุดอยู่ก็เขาก็เจ้าของเขาก็ขายไม่แพงนะ400,000 กว่าบาทก็อ่ะเราอยากได้บ้านน้องแต่เรายังไม่มีบ้านเราก็อ่ะเรามาอยู่เป็นห้องชุดไปก่อนชั่วคราวก็ตึกที่เราอยู่เนี่ยคือตึก5คืออาคารที่5แล้วเราอยู่ห้องชั้นล่างติดกับบันไดชั้นล่างคือชั้น1ล่างสุดใช่ครับลักษณะของบ้านเอื้ออาทรอ่ะมันจะเหมือนกันทุกที่เลยในประเทศไทยก็เป็นตึกคือเดินเข้าไปจะเป็นให้เลี้ยวซ้ายแล้วเป็นห้องเรียงหันหน้าชนกันแล้วก็จะมีห้องพิเศษคือห้องที่อยู่หัวมุมทางขวาอยู่ข้างบันไดแค่ฝั่งซ้าย1ห้องฝั่งขวา1ห้องคือจะเป็นห้องที่อยู่หัวมุมสุดเราอะอยู่ห้องแรกซ้ายมือพอเลี้ยวซ้ายเราอะอยู่ห้องแรกติดกับบันไดมันพิเศษยังไงถามหน่อยก็มันเหมือนกับว่าคนที่อยู่ห้องตรงขวามือเนี่ยมันจะเป็นห้องที่แบบไม่มีห้องติดไงคะมันก็แค่ตรงข้ามกันคือแค่ห้องเดียวคือทางของอาคารจะสร้างมาลักษณะแบบเนี้ยอ๋อคือริมจุดห้องเดียวใช่มันจะไม่ติดกับใครนอกจากติดกับบันไดหนีไฟแล้วก็แผงไฟของอาคารแต่ละอาคารนะต้านครับคราวนี้เราก็มาได้ห้องชั้น1นะคะอยู่ห้องแรกเลยคราวนี้ว่าข้างหลังตึก5ก็จะเป็นตึก6นะคะ mm-hmm. แล้วก็ระหว่างตึก5กับตึก6เนี่ยมันก็จะเป็นเขาก็เทปูนอะแล้วก็เป็นแทงน้ำเป็นท่อน้ำคนเขาก็จะพาน้องหมามาเดินเล่นบ้างหรือคนมานั่งดริ้งกันบ้างหรือมานั่งเล่นกันบ้างหรือมาตากผ้าก็มีนะคะถ้าใครอยู่บ้านเอื้ออาทรจะเห็นผังมันก็คือมันก็ไม่ตากแต่หรอกจะเป็นตึกชนตึกโดยมีพื้นที่กั้นอยู่ตรงกลางนะคะคราวนี้เราอะจะเป็นคนที่แบบว่าซักผ้าช่วงเย็นก็คือว่าเวลาเราตากเนี่ยคือด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นโซนที่เขาให้ทำครัวได้มันก็ไม่ได้กว้างมากเนาะแล้วก็จะมีแอร์แล้วก็จะชอบซักผ้าช่วงเย็นเพื่อที่ว่าจะได้ตากผ้าเอาลมแอร์เป่าให้ผ้ามันแห้งไวก็จะซักเย็นๆค่ำๆเลย2 ทุ่มอย่างเงี้ยทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยก็ช่วงที่เรายืนซักเนี่ยจะเริ่มซักก็จะเห็นคุณลุงคนนึงเนี่ยเขาจะอยู่ตึก6 ชั้น 4ห้องที่คุณลุงอยู่ตึก6ชั้น4นะคะคือห้องที่มันไม่มีห้องติดไงมันจะมีแค่ห้องตรงข้ามคือห้องอยู่ริมสุดขึ้นบันไดไปห้องคุณลุงจะอยู่ริมสุดก็คือห้องเดียวเลยฝั่งห้องคุณลุงอ่ะก็คืออยู่มองมาก็คือเป็นถนนที่รถวิ่งเข้าวิ่งออกอ่ะเขาก็จะจอดรถกันก็จะมีคุณลุงคนเนี้ยเขาจะชอบมาเดินเคาะไม้เป้ง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 ช่วงหัวค่ำเพื่อเรียกแมวเข้าบ้าน2 ตัวอ๋อไล่แมวคุณลุงเขาจะเลี้ยงใช่คือแมวเขาก็จะปล่อยเดินเลี้ยงลาดไปทั่วค่ะบางทีเขาก็จะขอเรียกแมวเขาตามเนี่ยไอ้ตามที่ว่ามันเป็นท่อน้ำเหล็กเป้ง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 เนี่ยเขาจะมาเคาะเพื่อเรียกแมวแล้วเขาก็จะเดินเคาะเคาะเคาะจนกว่าแมวเขาจะขึ้นไปถึงตึกเขาชั้น4ก็จะเห็นกิจวัตรของคุณลุงคนเนี้ยมาเดินเรียกอย่างเงี้ยทุกวันคุณลุงคนนี้คือเขาก็อยู่คนเดียวเหมือนกับว่าลูกหลานอะมาเช่าห้องให้อยู่เพื่อที่ว่าคือเหมือนกับแกเป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงแล้วก็ไม่ค่อยคุยกับใครทุกเช้า
าเนี่ยประมาณสัก6 โมง 6 โมงครึ่งเนี่ยแกก็จะออกมาเดินออกกำลังกายมาเดินซื้อน้ำเต้าหู้อยู่ที่ตรงหน้าบ้านเอื้ออาทรนะคะแล้วก็จะเดินไปหากับข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันของแกเลยที่แกต้องเดินไปเดินมาซื้อกับข้าวนะคะคราวนี้เราก็เห็นแกทุกวันทุกวันมาการมาเคาะแมวจนมีอยู่วันนึงนะคะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันมีรถดับเพลิงเข้ามาในโครงการบ้านเราไฟไหม้เราก็วิ่งออกไปดูก็ถามว่าไฟไหม้ตึกหรอเห็นรถมันมาจอดตรงตึก6แล้วก็คือลักษณะว่ารถดับเพลิงอ่ะมันฉีดน้ำขึ้นไปตรงผนังตึกเขาก็บอกว่าไม่ใช่ไฟไหม้แต่ลุงที่อยู่ชั้น4อ่ะห้องหัวมุมอ่ะจะตายได้เกือบอาทิตย์แล้วแล้วคราวเนี้ย แกตายแกนอนตายเนี่ยน้ำเหลืองแกอืดแล้วมันไหลตามซอกตึกลงมาจนถึงผนังซึมผนังข้างนอกออกมาเป็นคราบน้ำเหลืองนะไตตันแล้วน้ำเหลืองเนี่ยมันไหลตามซอกลงมาถึงชั้น3ชั้น2ชั้น1คือไหลมาห้องต่อห้องต่อห้องถึงห้องชั้น1เพื่อนบ้านที่อยู่ชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำมีกลิ่นเหม็นเป็นน้ำเหลืองๆไหลมาให้นิติอย่าไปงัดห้องนิติก็ไปเคาะห้องก็ไม่มีใครเปิดเลยตัดสินใจงัดห้องเข้าไปปรากฏว่าคุณลุงนอนตายแล้วอืดไปหมดน้ำเหลืองนี่คือเต็มพื้นห้องเลยอ่ะแล้วคือโครงสร้างของบ้านเอื้อเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยถ้าห้องไหนลืมปิดน้ำเนี่ยไอ้ห้องข้างล่างจะรับกรรมคือน้ำจะไหลลงมาเป็นน้ำตกเลยจะไหลไหลไหลความที่คุณลุงตายแล้วคุณลุงค่อนข้างมีน้ำหนักอะน้ำเหลืองแกเยอะมากออกมาไปนองเหม็นตลบอบอวนไปหมดแล้วแมวแกก็วิ่งเข้ามาแมวแกวิ่งออกมาจากข้างๆบันไดหนีไฟอะค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะวิ่งออกมาแล้วก็เข้าไปในห้องแล้วก็แบบไปร้องเรียกเจ้าของคือแมวมันรู้ว่าเจ้าของตายแล้วคราวนี้มูลนิธิเขาก็จะมาเก็บศพแมวมันก็แบบไม่ยอมให้แต่ต้องคือจะข่วนจะสวบให้ได้จะสวบมูลนิธิอะค่ะคราวนี้เรื่องหลอนอะมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าจากสภาพศพคุณลุงตายมาน่ะเกือบอาทิตย์คือมันอืดฉุกไปหมดแล้วเนี่ยแต่เราอ่ะยังเห็นคุณลุงมาเรียกแมวอยู่เลย ใช่วันนี้เห็นพรุ่งนี้เจอศพแล้วคนขายน้ำเต้าหู้เขาก็บอกว่าคุณลุงอ่ะเดินมาซื้อน้ำเต้าหู้ทุกวันอยู่เลยจนถึงเช้าวันที่น้ำเหลืองมันแตกลงมาป้าที่ขายกับข้าวก็ยังเห็นคุณลุงลงมาซื้อกับข้าวประจำเดินผ่านคือทุกคนเห็นคุณลุงเนี่ยเดินมาทุกวันซื้อของทุกวันโดยไม่มีใครรู้ว่าคุณลุงตายแล้วทุกคนในตึกก็ยังได้ยินเสียงคุณลุงเคาะเรียกแมวเป้ง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 เหมือนเดิมแม้กระทั่งเราก็ยังเห็นคุณลุงเคาะเหมือนเดิมตอนเช้าก็ยังเห็นคุณลุงมาเดินแกว่งแขนแกว่งขาออกกำลังกายเหมือนเดิมโดยที่ไม่มีใครรู้หรือว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นคือเป็นดวงจิตของแกที่ตายไปแล้วคราวนี้ห้องตรงข้ามคุณลุงเนี่ยมันเป็นเด็กนักศึกษาฝึกงานมันมาเช่าอยู่ก็คือออกจากบ้านเช้าแล้วก็จะกลับเข้ามามืดก็ไม่เป็นเด็กห้องเนี่ยคือไม่รู้ว่าคุณลุงตายแล้วจนมีอยู่วันนึงเด็กคนนี้เขาลงมาซื้อของข้างล่างเขาก็มาคุยว่าคุณลุงเนี่ยจะบอกลูกบอกหลานได้ไหมว่าให้มาควบคุมตี 1 ตี 2อ่ะมาเดินเคาะเรียกแมวอยู่หน้าห้องแล้วเสียงเคาะมันเข้าไปในห้องจนเขานอนพักผ่อนไม่ได้พวกแม่ค้าก็บอกว่าคุณลุงเขาเสียชีวิตไปแล้วเด็กคนนี้ก็เถียงบอกว่าเป็นไปไม่ได้ผมแง้มหน้าต่างดูอ่ะคุณลุงยังยืนอยู่หน้าห้องถือไม้เคาะอยู่เลยไม้ที่แกชอบมาเคาะเรียกแมวอ่ะผมก็ยังเห็นแกยืนอยู่เลยคืนนั้นกลับมาถึงบ้านเข้าบ้าน3 ทุ่มแกก็ยังเดินอยู่ในตึกเดินสวนกับน้องคนนี้แล้วก็ถือไม้เคาะเรียกแมวอยู่ซึ่งทุกคนยืนยันเลยว่าคุณลุงตายแล้วให้ถามตำรวจท้องที่ได้เด็กคนนี้เขาก็เกิดความกลัวว่าคือตายแล้วหรอคราวนี้หลังจากนั้นญาติจ้างมูลนิธิเนี่ยให้มาทำความสะอาดห้อง
ทำความสะอาดห้องแล้วก็จำเป็นที่จะต้องซื้อห้องเนี้ยต่อจากเจ้าของเพราะว่ามาเช่าอยู่แล้วมีคนตายก็คือเป็นลูกแกจำเป็นต้องซื้อต่อจากเจ้าของแล้วก็ให้มูลนิธิเก็บของออกไปคือจ้างคือเก็บออกไปให้เป็นห้องโล่งแล้วก็ทาสีใหม่ทาทุกอย่างใหม่คราวนี้พอซื้อเขาก็ให้คนมาเช่าผู้เช่าคนเนี้ยความที่ว่าเขาชอบมาทำผมที่ร้านแถวตึกแล้วเราก็ชอบไปนั่งทำผมก็เลยได้คุยกันตอนแรกก็ยังไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่ตึกไหนเขาบอกแค่ว่าเขาอยู่ตึก6เพิ่งย้ายเข้ามาได้แค่เดือนกว่าเขาก็เล่าให้เราฟังนะเขาบอกว่าเนี่ยมันได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะเหล็กทั้งคืนเลยเป้ง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 บางที2-3มีคนมาเคาะประตูลูกกงคือลักษณะห้องบ้านเอื้อเนี่ยจะเป็นประตูไม้ข้างในแล้วจะเป็นประตูที่เป็นประตูเหล็กอ่ะอยู่ข้างนอกเอาไว้ล็อกกุญแจเขาบอกว่าได้ยินเสียงมาเคาะประจำใน1-2บางทีอ่ะเคาะประตูเหล็กเขาก็มาดูเห็นเป็นคุณลุงคนนึงบอกว่าเห็นแมวผมไหมซึ่งผู้เช่าก็บอกว่าไม่มีค่ะหนูไม่ได้เลี้ยงแมวคือลักษณะที่เขาบอกเนี่ยตรงกับคุณลุงที่ตายเลยคนนี้จนพี่เจ้าของร้านเสริมสวยเฉลยว่าสิ่งที่คุณเห็นอะคือเขาอะตายไปแล้วคือเป็นผีคือเป็นคุณลุงที่เคยอยู่ที่ห้องเนี้ยและตายไปแล้วพอคนเนี้ยเขารู้ความจริงเขาติดต่อลูกเจ้าของห้องลูกคุณลุงที่เป็นเจ้าของห้องว่าขอย้ายออกเลยคือฉันไม่อยู่แล้วพ่อคุณมาขอเรียกแมวทั้งคืนคือตั้งแต่คุณลุงเสียเนี่ยแมวตัวเนี้ยก็วนเวียนอยู่ที่ตึกนะแมว2ตัวเนี้ยวนเวียนอยู่ที่ตึกไม่มีใครเอาไปเพราะว่าไม่มีลูกเขาไม่ชอบแมวก็จะมีแม่ค้าคนหนึ่งที่เขาค่อนข้างจะเมตตาเขาก็คอยคุกข้าวให้แมว2ตัวเนี้ยแล้วทุกคืนอ่ะแมวมันจะขึ้นไปนอนตรงบันไดชั้น4ตรงข้างๆห้องคุณลุงที่เป็นแผงปลั๊กไฟที่เป็นแผงไฟอ่ะครับแล้วแม่ค้าคนเนี้ยจะเจอคุณลุงอ่ะมาให้โชคตลอดเลยเหมือนก็บอกว่าให้ค่าอาหารแมวนะให้ค่าอาหารแมวนะจนแม่ค้าคนนี้เอาแมว2ตัวเนี้ยไปเลี้ยงในห้องครับติดประตูอย่างดีแต่ตื่นมาแมว2ตัวเนี้ยก็ออกจากห้องหายไปอีกก็ยังไปอยู่ที่ตรงข้างห้องคุณลุงเหมือนเดิมคือความผูกพันของสัตว์ที่มีต่อเจ้าของละตั้นมันก็กลับไปนอนรอเจ้าของมันซึ่งเจ้าของมันก็ไม่มีวันกลับมาแล้วพี่เขาก็น้ำตาร่วงนะความที่เขารักสัตว์นะเนาะเขาก็พยายามที่จะเอามันอะมาเลี้ยงจนในที่สุดพี่คนเนี้ยเขาย้ายบ้านเขาจำเป็นต้องย้ายแล้วเพราะว่าแฟนเขาต้องย้ายงานเขาตัดสินใจเอาแมว2ตัวเนี้ยไปด้วยเอาไปเลี้ยงแล้วก็มาอัปเดตตอนหลังว่าพอเอาไปเลี้ยงอะมันก็ปรับสภาพได้แล้วก็ยังเห็นคุณลุงคนเนี้ยมาหามาให้โชคตลอดบอกว่าให้ค่าอาหารแมวเรื่องของแม่ค้าจบไปคราวนี้ตัดกันที่เรื่องของเราตั้งแต่คุณลุงรู้ว่าคุณลุงตายอ่ะเราเปลี่ยนเวลาซักผ้าลิต้าลองมาเปลี่ยนเวลาซักคือช่วง5 โมงเย็นแล้วก็ผึ่งแล้วก็เปิดแอร์ช่วง20:00ให้มันลมมันแห้งแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนั้นอ่ะคือมันเป็นช่วงนี้แหละช่วงเขาเรียกว่านะประตูนรกเปิดของบ้านเราอ่ะอย่างช่วงนี้เป็นอยู่ปิดเนี่ยปิดวันที่3เนี่ยครับมีคืนนึงเรานอนอยู่แล้วมีคนมาเคาะหน้าต่างห้องเราตรงหัวนอนก๊อก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 เนี้ยมาเคาะหน้าต่างห้องเราอะเราก็บอกกับแฟนว่าใครมาเคาะหน้าต่างห้องเราวะก็ไขไอ้บานเกล็ดดูอะปรากฏว่าเป็นตาคุณลุงมาแน่อยู่ตรงบานเกล็ดอะลุกลุกแหกปากร้องลั่นเลยอะหนูเฮ้ยคือร้องออกมาคือฉี่เกือบลาดเลยคือกลัวมากขึ้นแกโคสอัพอะคือนึกออกมานึกภาพตามพอเราไขไอตัวบานเกล็ดนะครับแล้วพอเอาตาไปแน่ความที่เราใส่ตาสั้นนะตั้นแล้วก็เป็นแน่ตรงมุมลวดนะแล้วตาแกหน้าแกก็มายื่นประชิดกับไอบานเกล็ดนะเป็นใครใครไม่กลัวไม่ตกใจอ่ะพอเราร้องปุ๊บได้ยินเสียงแกหัวเราะแบบฮ่าฮ่าฮ่าคือแบบหัวเราะแบบคนแก่สนุกสนานนะแล้วบอกโหตายแล้วลูกเดี๋ยวใส่บาตรทำบุญไปให้นะเพราะความที่เราใส่บาตรทุกวันตรงหน้าตึกอะเนาะเออเราก็ใส่บาตรนะติดทุกวันลูกเดินหนูกดน้ำไปให้ก็เลยมาคิดได้ว่าโอ้สงสัยแกคงหิวเพราะว่าลูกแกเนี่ยลูกชายแกคือแบบ
ไม่เอาอะไรเลยไม่ทําบุญให้พ่อแม้กระทั่งให้พระมาเชิญวิญญาณพ่อก็ไม่ทําคือไม่อะไรเลยแค่แบบรีโนเวทห้องแล้วให้คนเช่าต่อครับคราวนี้ก็มีคนมาเช่าใหม่อีกเป็นแม่ค้าจากข้างนอกตลาดข้างนอกมาเช่าอยู่ใหม่อีกคือไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรครับแม่ค้าคนนี้เขาจะขายของที่ตลาดโต้รุ่งคือประมาณ2 ทุ่มเนี่ยเขาต้องไปรับของที่ตลาดไทยเพื่อมาลงแผงในตลาดเขาก็จะตั้งร้านก็จะเก็บอยู่ประมาณสายๆอ่ะประมาณ8-9 โมงอ่ะทำให้เขานอนกลางวันเขาก็เลยไม่เจออะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเขานอนกลางวันคราวนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่ค้าคนนี้ไม่สบายก็เลยไม่ได้ขายของให้คนงานพม่าขายช่วงประมาณ5 ทุ่มกว่าเขากลับมาที่ห้องเพื่อที่จะมานอนพักปรากฏว่าเขาเปิดประตูเข้าไปเขาเห็นคุณลุงเนี่ยเป็นผู้ชายนั่งในห้องเขาแล้วเขาก็เลยโวยวายว่าคุณเข้ามาในห้องเราได้ยังไงในเมื่อเขาล็อกประตูแน่นหนาแล้วกุญแจมันไม่มีร่องรอยของการโดนกันแล้วคุณลุงคนนั้นก็ถือไม้อ่ะแล้วก็ชี้มาที่หน้าแม่ค้าแล้วบอกว่าห้องกูทำไมกูจะอยู่ไม่ได้มึงเอาไปแล้วก็เอาไม้จะไล่ตีแม่ค้าคนนั้นก็วิ่งน้องลงมาถึงข้างล่างพวกที่เขานั่งดริ้งกันอยู่วงสังสรรค์ก็ถามเป็นอะไรแกก็เล่าให้ฟังว่ามีผู้ชายแก่ถือไม้อ่ะไม้ยาวๆคอยไล่ตีแกบอกว่าเขาอยู่ห้องนี้เขาก็มองหน้ากันเลิกลักแม่ค้าก็ถามว่ามีอะไรเล่าให้หนูฟังไหมหนูกลัวมากแล้วเขาเลยเล่าว่าเนี่ยแหละประวัติของห้องเนี้ยคือยังไงคือเหมือนกับคุณลุงอ่ะเขายังมีความผูกพันอยู่ในห้องเนี้ยเพราะว่าลูกเขาเอามาไว้ห้องเนี้ยคนเดียวครับแล้วเขาก็อยู่กับแมวเขาคือเขามีแมวอ่ะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาไงพอแมวไม่อยู่พี่คนเนี้ยที่เป็นแม่ค้าคนแรกเขาย้ายไปเอาแมวไปด้วยแกก็คงจะคิดถึงแมวแกก็มานั่งแล้วคนที่อยู่ในตึกอ่ะบางคนเนี่ยวันดีคืนดีเขายังเห็นคุณลุงอ่ะเดินอยู่ระหว่างซอกตึก5กับตึก6อ่ะตรงกลางเดินข้อไม้เป้ง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 อย่างเงี้ยเพื่อเรียกแมวก็ยังมีคนได้ยินเสียงอยู่ก็ยังมีคนเห็นอยู่จนต้องจัดทําบุญให้ตึกเนี้ยทั้งตึกเลยลุงเขาถึงได้สงบและทุกวันเนี้ยเท่าที่สืบมาห้องเนี้ยปิดตายไม่มีคนลูกเขาก็ไม่มีคนเช่าเพราะไม่มีใครอยู่ดังลูกเขาก็เลยเหมือนกับลูกเขาเอาไว้เก็บของเก็บพวกของที่ไม่ใช้เหมือนกับพวกอะไรจิตปาถาเขาเช่าเขาก็เอาไว้เก็บของไม่มีใครเช่าแล้วก็ขายออกไม่ได้เพราะว่าอย่างที่รู้ถ้าเกิดว่าประกาศขายห้องฉุดบ้านเอื้ออาทรสมมุติคนจะซื้อก็ต้องสืบประวัติจากแม่ค้าแถวนั้นแหละเป็นแหล่งข่าวที่ดีที่สุดว่ามีประวัติไหมห้องนี้เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะบ้านเอื้ออาทรอ่ะตายกันเยอะและตอนที่เราอยู่ตึกถัดไปอ่ะก็มีเด็กนักเรียนน้อยใจแม่ผูกคอตายอ่ะเด็กมัธยม3ก็มีผูกคอตายอีกคือตายกันค่อนข้างเยอะไงคะตันครับก็เรื่องของคุณลุงก็กระชับง่ายๆมีอยู่แค่ประมาณเนี้ยค่ะแต่คืออยากจะเล่าเพราะว่าแบบมันเป็นช่วงเนี้ยที่เราเจอแกพอดีไงเจอคุณลุงอะที่รู้ว่าคุณลุงตายอะคือหมายถึงว่าช่วงนี้ของปีในเมื่อ10 ปีที่แล้วใช่ประมาณเดือนกันยาเพราะว่าเขาทำบุญอ่ะเราจำได้เขาทำบุญวันที่เขาทำบุญใหญ่ให้อ่ะวันที่9 เดือน 9เราอ่ะเจอก็คือที่เขามาขอกระจกก่อนแล้วเราก็เปิดอ่ะคือช่วงเดือนกันยานี่แหละโอ้ที่แกมาหยอกเรามาเล่นกับเราเนี่ยคือแกอยากได้ส่วนบุญเนี้ยหรอเราไม่ถูกเลยเพราะว่าแกหัวเราะแบบคนแกล้งคนสะใจอ่ะแบบเหมือนคนแก่นิสัยเสียแกล้งคนได้สำเร็จแล้วฉันชอบใจอ่ะคือหัวเราะแบบเยอะแบบเราทําเสียงไม่ถูกแต่คือแกแบบเสียงแกคือสะใจอะที่ได้ที่ทําให้เราตกใจอะเราก็เลยทําบุญไปให้แกก็ไม่ได้มาหยอกเราอีกนะแต่เราก็ยังได้ยินเสียงเดินบางทีตี 2 ตี 3ตื่นเข้าห้องน้ําเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงเดินเคาะกิ้ง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 อยู่ก็ยังมีนะเหมือนแกเรียกแมวอะแต่ว่าตัวมาดามพลอยเองไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ไม่เคยคุยไม่เคยอะไรกับแกใช่ไหมคือแกเป็นคนไม่คุยกับใครง่ายๆแกจะแบบไปซื้อของจบเหมือนแกโลกส่วนตัวสูงแกไม่คุยกับใครอะ
แล้วคือแกไม่ค่อยลงรอยกับคนทั้งตึกเนื่องจากว่าความที่แกเลี้ยงแมวอะแล้วแมวก็ไปถ่ายเรี่ยราดตามหน้าห้องต่างๆแล้วแกก็ไม่รับผิดชอบไปตามเก็บทำให้แบบว่าแกโดนร้องเรียนบ่อยนะเรื่องการที่ปล่อยปละละเลยแมวให้มาเดินสร้างความเดือดร้อนหรือบางทีมากัดไล่มันไล่สวบกันนะมันก็แบบไปขึ้นรถคนที่เขาจอดอยู่ในลานจอดกระโดดขึ้นแล้วเป็นรอยแบบซึ่งวงจรปิดก็ดูว่าเป็นแมวแกแต่แกไม่รับผิดชอบแกไม่สนอะไรทำให้แบบปฏิสัมพันธ์ของแกกับคนในตึกน่ะกับคนรอบๆทั้งหมดเนี่ยไม่โอเคเลยไม่ค่อยมีใครชอบคุณลุงคนนี้ส่วนตัวเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกับแกเลยก็จะเห็นแค่ว่าช่วงหัวค่ำแมวยังไม่ขึ้นแกก็จะมาเดินเคาะเรียกแมวแค่นั้นนะคะแต่ทำไมแกมาแกล้งเราก็ไม่รู้โอ้ก็อันนี้ไม่รู้ก็อาจจะมองเห็นว่าเราเป็นคนทำบุญทำทานอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่ฟังอ่ะคือด้วยลูกแกไม่เอาอะไรมาเชิญวิญญาณก็ไม่เชิญวิญญาณแกก็คงเคว้งคว้างเนาะใช้คำเนี้ยคงเคว้งคว้างไม่ได้กลับไปหาลูกหลานไม่ได้ไปฟังพระสวดอ๋อในช่วงทำบุญงานศพชีวิตแกก็จะมีแต่เรื่องราวของชีวิตประจำวันที่เคยทำตื่นเช้ามาทำอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตบท้ายด้วยเรื่องของการเรียกน้องแมวเข้าห้องใช่แล้วแกไม่มีใครอ่ะคือเป็นดวงวิญญาณที่อย่างที่บอกไม่มีใครจริงๆแกก็จะผูกพันกับสิ่งที่เคยทำโดยเฉพาะแมวที่อยู่เหมือนเพื่อนในชีวิตแกก็จะรักแล้วก็หวงตอนแรกเข้าใจว่าโหถ้ามีคนเอาแมวแกไปไม่อยู่แถวนี้นี่เป็นเรื่องเลยนะใครมาเอาแมวแกไปนี่แกตามแน่เลยนะแต่เผอิญว่าพี่คนนี้ที่เขาขายของอยู่อ่ะเขาเป็นคนรักแมวอ่ะเขาก็คุกข้าวให้แล้วก็พาไปหาหมอไปฉีดยาพิษสุนัขมาพิษแมวบ้าอะไรสักอย่างเขาก็พาไปฉีดยาเขาดูแลคือความที่ว่าก็เหมือนกับเราอะเราเป็นคนรักหมาถ้าเกิดมีน้องหมาแบบเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้นะเราก็แบบทุกวันเนี้ยเราก็จะมีอาหารหมาติดรถตลอดเจอน้องหมาแล้วก็ให้กินอะความที่เราเป็นคนรักหมาพี่เขารักแมวเขาก็ดูแลให้แล้วคุณลุงเนี่ยคือแกปรากฏตัวเคยเจออ่ะคือแกแกล้งหมดเลยคือเดินให้เห็นแต่พี่คนนี้คนเดียวที่แกมาในฝันแล้วคือให้เลขแล้วพี่คนเนี้ยจะถูกหวยแล้วแกจะบอกว่าให้ค่าอาหารแมวนะแกจะพูดแบบเนี้ยครับแต่คือถ้าพี่เขาซื้อเยอะจะไม่ถูกแต่ถ้าเขาซื้อแบบเล็กน้อยอ่ะได้สามสี่พันเนี่ยเขาจะได้คือเหมือนลุงเขาให้เรื่อยๆให้ซื้ออาหารแมวใช่ใช่จริงๆก็แกก็นิดนึงเนาะรางวัลใหญ่ไม่ให้นะก็ให้เป็นค่าอาหารแมวส่วนคนอื่นที่เห็นก็เท่าที่ฟังดูก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่มีปัญหากันแกก็เลยอาจจะมาแกล้งมาให้เห็นอะไรแบบนี้ใช่แกจะมาให้เห็นมาเรียกมาอะไรตลอดแล้วก็ตั้งแต่รู้ว่าแกตายอ่ะแม่ค้าที่มาตั้งร้านน้ำเต้าหู้ก็เจอนะเจอเหมือนกับว่าสักตีห้าเหมือนเห็นแกมายืนรอหน้าร้านน้ำเต้าหู้เขาก็ต้องมาซื้อทุกวันไงเขาจนถึงขนาดแม่ค้าต้องบอกว่าเดี๋ยวใส่บาตรไปให้นะไม่ต้องมาให้เห็นนะลุงนะอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณสักตีห้าเขามาตั้งร้านเขาก็จะเห็นคุณลุงแบบแวบมาแวบมาเขาก็กลัวเนอะเขาก็จะหูใส่บาตรไปให้นะลุงนะลุงเดี๋ยวใส่ให้ทุกวันเลยลุงไม่ต้องมานะอะไรอย่างเงี้ยแม่ค้าคนนี้ก็ขายของดีขายน้ำเต้าหู้หมดเกลี้ยงตั้งแต่เสร็จงงกว่าทุกวันเหมือนลุงเขาช่วยครับอันนี้ก็สะท้อนไปละกันสะท้อนเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องพูดผีวิญญาณเนอะเป็นเรื่องราวของการที่เรามีคนเฒ่าคนแก่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อย่าปล่อยให้ท่านเหงาอย่าปล่อยให้ท่านเคว้งคว้างวันนึงเนี่ยท่านจากไปแล้วเนี่ยเราไปทำอะไรไม่ได้เราจะมามัวแต่มานึกว่ามันวันนั้นน่าจะทำอย่างนี้น่าจะทำแบบนั้นให้ท่านอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เรื่องนี้นอกจากเป็นเรื่องราวสยองขวัญเรื่องราวที่มันทำให้เรารู้สึกกลัวแล้วเนี่ยก็อยากให้เป็นอีกเรื่องที่สะท้อนในเรื่องของครอบครัวกันละกันใครที่ได้ฟังเรื่องนี้เนาะว่าไม่อย่างนั้นน่ะท่านก็จะมองเป็นตัวเราก็ได้ว่าวันนึงเราก็จะกลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวอะไรเงี้ยก็อย่าทำให้ใครที่เรารักกลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวแล้วก็ไม่มีใครสุดท้ายก็กลายมาเป็นวิญญาณเร่ร่อนแบบนี้เนาะคำนี้เกิดน้ำตาร่วงที่ท่านพูดอยากปล่อยให้ใครโดดเดี่ยวเพราะว่าสารภาพเลยว่าตั้งแต่แม่เราเสียคุณพ่ออยู่บ้านคนเดียวแล้วแกไม่ยอมอยู่กับลูกคนไหนแกจะอยู่บ้านหลังนั้นที่แม่เราอยู่
อืมเจ้าก็แต่ก็คืออยู่ติดกับบ้านน้องสาวน้องสาวก็คอยเอากับข้าวอะไรไปให้แต่คือแกบางทีเราก็เหมือนพ่อก็แกเหงาเนาะแกก็แบบคิดถึงแม่อยู่ด้วยกันมา50กว่าปีอ่ะครับแกไม่ยอมไปอยู่กับใครแกก็จะอยู่บ้านหลังนั้นบ้านก็จะพังอยู่แล้วแกไม่ให้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยคราวนี้ก็คือก็คิดก็สงสารพ่อเหมือนกันแต่ก็คือพ่อก็ไม่ยอมไปอยู่กับใครอ่ะค่ะครับก็อันนั้นก็อยู่ในความเข้าใจก็แวะเวียนไปหาก็แล้วกันอย่างน้อยท่านก็เป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เราอ่ะคือบางทีบางคนเข้าใจนะตัวผมเองก็เป็นอ่ะพูดตรงๆอ่ะผมอยู่กับคุณแม่นะทุกวันเนี้ยแต่ก็แฟนผมจะบอกว่าไม่ต้องคุยกันก็ได้นะคุยกันแล้วทะเลาะกันเห็นไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะใช้วิธีว่าโอเคเราอาจจะแบบคุยกับแม่แล้วมีปัญหามองคนละมุมอ่ะแต่ผมก็จะดูแลโดยการซื้อของมาให้เอานู่นนี่มาให้ดูแลในเรื่องมุมอื่นๆยังไงก็ฝากทุกคนก็แล้วกันครับมันมีทางออกเรื่องของครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกครับอย่าให้ถึงวันที่มันสายเกินไปก็แล้วกันเนาะค่ะโอเคมาดามพลอยคืนนี้ขอบคุณมากๆไงสัปดาห์หน้าเราเจอกันอีกแน่ๆเดี๋ยวสัปดาห์หน้าแปะโป้งเอาไว้เรื่องนึงเกี่ยวกับเขาเปลี่ยนชื่อเขาไปเอาชื่อคนตายที่เพาะมากๆมาตั้งเป็นชื่อเขาแล้วชื่อนี้น่าจะเป็นชื่อเดียวคือคล้ายๆชื่อเราอะไม่มีชื่อใครซ้ำในประเทศไทยอะแล้วชื่อนี้ก็เป็นชื่อเดียวที่ไม่มีใครซ้ำเหมือนกันแต่เจ้าของเรื่องอะโอเคเอาพาดหัวแค่นี้อาทิตย์หน้าจะเล่าเรื่องเนี้ยโอเคได้ใครที่ชอบเปลี่ยนชื่อแล้วจะเลือกชื่อเพราะๆแปลกๆไงก็รอฟังเรื่องนี้จากมาดามพลอยในสัปดาห์หน้าก็แล้วกันโอเคคืนนี้ขอบคุณมาดามพลอยมากๆนะครับให้สุขภาพกลับมา 100% เต็มที่ไวๆเราจะได้คุยกันบ่อยๆนะจ้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์หนอสวัสดีครับผมทวนข้อมูลก่อนเป็นเรื่องที่รับฟังมาอีกต่อหนึ่งไปรับฟังจากใครมาอันนี้ก็เป็นลูกดวงของคนหนึ่งนี่แหละเขาโทรมาปรึกษาเรื่องบ้านเขาที่อยู่เมืองไทยเนาะครับเราให้ฟังแบบนี้ก่อนว่าพี่ตาเนี่ยเขาได้สามีเป็นชาวต่างชาติเนาะครับแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศนานแล้วล่ะห้าหกปีแล้วพี่ตาเนี่ยครับแล้วพี่ตาด้วยความที่สามีพี่ตาเป็นชาวต่างชาติเนี่ยแล้วเขาก็เป็นวิศวกรด้วยอาชีพของสามีพี่ตาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ประจำประเทศนี้ตลอดหรอกช่วงที่เขารู้จักกันใหม่ๆก็ตอนที่สามีเขามาทำงานที่เมืองไทยเขาเลยได้รู้จักกันสารสัมพันธ์กันจนแต่งงานแต่งการที่เมืองไทยแล้วก็อยู่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศด้วยกันสามีเขาเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ประเทศหนึ่งก็6 เดือน 7 เดือนแบบเนี้ยไม่ได้อยู่ประจำประเทศไหนแต่เขาเป็นคนซึ่งอยู่ในทวีปเอเชียก็แล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าครับเขาก็ย้ายตามสามีไปเรื่อยๆย้ายไปอยู่ที่บ้านเกิดสามีซึ่งที่อยู่ประเทศนั้นคนเนี้ยด้วยความที่สามีเขาต้องเดินทางบ่อย3 เดือนบ้าง 6 เดือนบ้างพี่ตาเนี่ยก็อยู่บ้านที่ต่างประเทศคนเดียวเนาะด้วยความเป็นคนไทยแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศอ่ะสามีก็ไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกเขาก็หาข้อมูลในโลกออนไลน์นี่แหละว่าเออมีชุมชนคนไทยอยู่ในประเทศนี้บ้างหรือเปล่าหาเพื่อนด้วยความเหงาใช่ด้วยความเหงาของคนอยู่ต่างประเทศอ่ะไม่ค่อยได้ติดต่อกับใครไม่ค่อยได้คุยภาษาไทยกันอ่ะภาษาต่างประเทศก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นจะขอไปคุยกับใครมันก็ไม่ค่อยสะดวกใจสักเท่าไหร่ครับเขาก็เลยไปอยู่ในกลุ่มสังคมที่เป็นคนไทยที่อยู่ประเทศนั้นอ่ะเขาก็ได้รู้จักคนหลากหลายมากเลยมีทั้งคนซึ่งไปทำงานมีทั้งคนซึ่งตอนนี้เป็นเจ้าของกิจการละเขาก็คุยกันอยู่คนเดียวมันก็เหงาจริงปะครับมันก็อยากหาอะไรทำอ่ะก็เลยคุยกันในกลุ่มสังคมคนไทยที่อยู่ต่างประเทศว่าเออมีอะไรซึ่งพี่ตาเนี่ยพอจะทำได้ไหมเป็นเด็กเสิร์ฟก็ได้ไหมเป็นอะไรแบบในซึ่งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเขาทำกันพี่ตาก็คุยกันในกลุ่มครับเออเขาก็ได้ไปรู้จักกับคนไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ที่ต่างประเทศนี่แหละเขาก็ชักชวนไปทำงานเออเราก็มีงานอยู่ที่ร้านนี้นะเราทำงานอยู่ตรงนี้ถ้าสนใจทำงานกับเราอ่ะก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวเราจะพาไปสมัครงานให้เขาก็แบบเอออยู่บ้านก็เหงาเหงาอ่ะอยู่บ้านคนเดียวก็เหงาเหงาเออไปหาอะไรทำดีกว่าซึ่งงานซึ่งที่เขาหามันก็ไม่ไกลจากบ้านที่เขาอยู่มากอ่ะมันก็สามารถนั่งรถไปกลับได้เขาก็ไปทำงานแบบนั้นอยู่พักใหญ่ๆเลย
ติดต่อสามีบ้างสามีโทรมาคุยบ้างก็เล่าเรื่องกับกลุ่มคนไทยที่อยู่ประเทศที่สามีฟังว่าเออเราเจอกลุ่มคนไทยแล้วนะเราอยู่ได้เราโอเคไม่ต้องเป็นห่วงหรอกสามีก็คุยกันติดต่อตลอดเวลาสามีนี่เขาก็เป็นคนดีคนนึงนะเขาก็ส่งเสียส่งเงินส่งทองให้ใช้ตลอดเวลาไม่เคยขาดเลยครับคนไทยที่ไม่อยู่ต่างประเทศอ่ะพอมีเงินมีทองแล้วส่วนหนึ่งมันก็ส่งกลับมาบ้านเนาะใช่ให้พ่อให้แม่สร้างบ้านใหม่บ้างทำอะไรใหม่บ้างซึ่งครอบครัวพิตาซึ่งอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์นี่แหละบ้านก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่หรอกบ้านชนบทอ่ะเนาะก็ไปบ้านไทยธรรมดายกพื้นสูงแล้วก็มีชาญเรือนมีบ้านปกติซึ่งต้องเล่าแบบนี้ก่อนว่าพิตาเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านนี้พ่อเสียไปแล้วมีแม่อยู่คนเดียวซึ่งแม่ก็อยู่ที่บ้านที่เมืองไทยคนเดียวตอนนี้ญาติพี่น้องก็เรียกได้ว่าอยู่ห่างๆกันไม่ได้ใกล้กันสักเท่าไหร่ครับแม่เขาก็ไม่ได้เก่งเรื่องโซเชียลขนาดนี้โทรศัพท์อะไรสมัยใหม่ก็ใช้ไม่เป็นหรอกมันจะใช้ยังไงไม่มีปุ่มกดไม่มีอะไรแม่เขาก็ไม่สะดวกแบบนั้นเวลาพี่ตาเนี่ยจะโทรหาแม่หรือจะคุยกับแม่ทีนึงเนี่ยก็ต้องผ่านญาติคนนั้นผ่านญาติคนนี้ซึ่งโอกาสได้คุยกับแม่นี่น้อยมากถ้าญาติไม่อยู่ละแวกนั้นหรือใกล้กับแม่เนี่ยก็ไม่ได้คุยกับแม่สักเท่าไหร่ครับมันเป็นแบบนี้ในตอนนั้นที่พี่ตาเขาเล่าให้ฟังพี่ตาก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ได้คุยกับแม่บ้างไม่ได้คุยบ้างก็ว่ากันไปตามที่มันควรจะเป็นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งพี่ตาเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นน่ะทุกอย่างดีหมดเลยนะในชีวิตที่การเงินก็ดีเพื่อนฝูงก็ดีมีงานทำมีอะไรทำแบบนี้ก็ไม่เหงาถึงสามีไม่ค่อยอยู่บ้านก็จริงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เหงาอะไรต้องเล่าแบบนี้ว่าพี่ตาเขาบอกว่าพี่อาจจะทำอะไรผิดพลาดไปบางอย่างในช่วงนั้นด้วยความที่อยู่ในสังคมคนไทยในต่างประเทศอ่ะมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีจริงไหมอืมใช่มันมีหลากหลายรูปแบบมากในสังคมไทยต่างประเทศเขาก็บอกว่าพี่อ่ะไปรู้จักกับคนไม่ดีคนหนึ่งในช่วงนั้นซึ่งที่อยู่ต่างประเทศสิ่งที่เขาแนะนำกันคุยกันตอนนั้นเขาเรียกว่าไปทำงานบางอย่างซึ่งคนไทยชอบไปทำกันที่ต่างประเทศอ่ะเขาก็ไปอยู่ในวงจรแบบนั้นมันเป็นเรื่องซึ่งไม่ค่อยโอเคหรอกแต่ว่าเขาก็ไปอยู่แบบนั้นแล้วเขาก็เลยชอบในบริบทซึ่งเป็นงานประเภทนั้นอ่ะเขาก็เออก็ไม่เป็นไรสามีก็ไม่ค่อยอยู่บ้านหรืออะไรก็ไม่เป็นไรหรอกอยู่แบบนี้ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเขาก็คบกันอยู่ในกลุ่มแบบนี้พักใหญ่ๆแต่สิ่งที่มันตามมาจากเนี่ยตาบอกว่าพี่เรียกได้ว่าพี่ถูกเจ้าหน้าที่ที่นู่นจับแล้วกัน แล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในสถานกักกันที่หนึ่งนานถึง6เดือนด้วยกัน6เดือนเนี้ยที่พี่ตาอยู่ในสถานที่นั้นไม่มีติดต่อใครก็ไม่ได้อะไรเลยทุกอย่างถูกยึดไปหมดเลยไม่มีใครติดต่อได้ไม่มีใครคุยกับพี่ตา ได้เลยพี่ตาบอกว่าช่วงนั้นอะที่รู้สึกว่าเป็นช่วงชีวิตที่พี่ตัดสินใจผิดพลาดไปละทำพลาดไปละแต่ก็ต้องยอมรับมันนั่นแหละว่ามันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นแล้วในชีวิตพี่พอพ้นโทษจากสถานที่กักกันแบบนั้นแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีก็คือพี่ตาต้องถูกส่งกลับเมืองไทยพี่ตาก็ถูกกลับมาแล้วก็ถูกเรียกได้ว่าแบ็คลิสต์ไม่สามารถเข้าประเทศนั้นได้อีกทั้งที่เขามีสามีอยู่ที่นั่นเนาะแต่ว่ามันสิ่งที่เขาทำมันผิดเกินกว่าที่จะได้กลับเข้าไปในประเทศนั้นอีกแล้วเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้พี่ตาก็หอบทุกอย่างซึ่งเหลือเงินติดตัวไม่เท่าไหร่ไม่ใช่พี่ตาบอกว่าพี่ก็เรียกได้ว่าที่กลับมาเหมือนคนตัวเปล่าอ่ะก็กลับมาถึงเมืองไทยแล้วสิ่งแรกซึ่งเขานึกขึ้นได้ก็คือว่าเมืองไทยก็มีที่พึ่งที่ไหนล่ะจะต้องกลับบ้านไปหาแม่นี่แหละครับเขาก็ทำทุกอย่างตามขั้นตอนตามกฎหมายเสร็จแล้วเขาก็กลับมาที่เมืองไทยสิ่งแรกคือกลับไปหาแม่แต่วันที่เขากลับไปหาแม่มันก็เรียกได้ว่าดึกละเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วในสังคมชนบทแบบนั้นมันเงียบสนิทมากบ้านช่องมันไม่ได้เยอะขนาดนั้น
มันก็มีไฟบางหลังติดบางหลังไม่ติดแบบนี้แต่เขาก็กลับไปที่บ้านเขาบ้านเกิดเขาที่นั่นพอไปถึงบ้านเขาเขาก็ขอบกระเป๋าเดินทางไปหนึ่งเดินขึ้นบ้านสิ่งแรกที่เขาเจอที่บ้านก็คือประตูเปิดออกแล้วก็มีแม่เดินมาในบ้านเป็นไงลูกกลับมาแล้วเหรอเหนื่อยไหมพี่ตาก็บอกว่าโอ้โหกลับมาถึงบ้านดีใจมากที่เห็นหน้าแม่เข้าไปกอดแม่นั่งคุยกับแม่แล้วก็เล่าสารทุกข์สุขดิบให้แม่ฟังแม่ก็บอกไม่เป็นไรกลับมาบ้านเราดีแล้วอย่างน้อยเราก็มีบ้านอยู่นะบ้านของเราเองมาอยู่ที่นี่แหละกลับมาอยู่กับแม่ก็ได้ส่วนจะหาทำอะไรหรืออยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรค่อยว่ากันหิวไหมกินอะไรหรือยังเดี๋ยวแม่ออกไปทำอะไรให้กินเนาะพี่ตาก็นั่งทบทวนความหลังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขานั่งคุยกับแม่เขาก็เดินออกไปนอกบ้านเนาะแล้วก็ไปทำกับข้าวมาให้เขากินมีทุกอย่างที่เขาชอบกินเลยเขาจำได้ว่าเนี่ยคือกับข้าวที่เขาชอบกินตอนที่อยู่กับแม่แม่ตำแม่หมดทุกอย่างเลยนะรสมือแม่ด้วยลูกชอบใช่ลูกชอบกินอะไรลูกไม่ว่าลูกจะจากไปนานขนาดไหนก็ตามแต่แม่ก็ทำกับข้าวนั้นออกมาตั้งสำรับที่บ้านนั่งกับพื้นกันสองคนกับลูกแล้วก็นั่งกินข้าวกันสองคนแม่ลูกในบ้านพี่ตาบอกว่าความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกซึ่งเราไม่เคยได้รับจากการที่อยู่ต่างประเทศเลยเนาะคนคนหนึ่งซึ่งรักเราแบบทุกอย่างดีกับเรามากนั่งอยู่ตรงหน้าเราแล้วก็ไม่เคยถามอะไรเราเลยแล้วก็ไม่เคยถามด้วยว่าสิ่งที่ทำมันผิดพลาดอะไรลงไปได้แต่แม่ได้แต่พูดว่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้กินข้าวเสร็จอาบน้ำอาบท่านะแล้วก็เข้านอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ชีวิตมันก็ดีขึ้นแม่ยังอยู่กับลูกเสมอพี่ตาบอกพี่ตาตอนนั้นได้ยินทำแบบนี้พี่ตานั่งร้องไห้กับแม่นั่งจับมือแม่กอดเขาแม่แล้วก็ร้องไห้ขอโทษแม่สารพัดเรื่องหนูทิ้งแม่ไปนานหนูจากแม่ไปแม่ยังรักหนูขนาดนี้แม่ก็ลูบหัวพี่ตาเบาๆแล้วก็บอกไม่เป็นไรแม่ก็คือแม่แหละไม่ว่าลูกจะผิดอะไรแม่ก็คือแม่เสมอคำพูดแบบนี้ยิ่งตอกย้ำในใจพี่ตาเขาอีกว่าเราตาเขาไปไม่ได้ดูแลเขาดีขนาดนี้แม่ก็ยังคือแม่คำนี้มันฝังอยู่คำพูดอยู่ในใจที่ตาตลอดหลังจากเสร็จสับพูดคุยกับแม่กินข้าวกับแม่เสร็จแล้วที่ตาก็ไปอาบน้ำเข้านอนปกติตื่นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นที่ตาก็เดินออกจากบ้านมาแล้วก็โอ้โหมองบรรยากาศในหมู่บ้านนี้มันเปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยอ่ะหายไปแค่6-7 ปีโอ้โหหมู่บ้านมันเจริญขึ้นเนาะมันมีทุกอย่างดีขึ้นกว่าเดิมอีกเขาก็นั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็มองรอบบ้านไปโอ้โหบ้านหลังนั้นก็สร้างใหม่บ้านหลังนี้ก็ดีขึ้นแต่เขาก็เอ๊ะแม่ไปไหนแต่เช้าอ่ะน่าจะไปตลาดมั้งก็เดินหาแม่รอบบ้านไม่เจอแม่แม่น่าจะไปตลาดแล้วเขาก็นั่งอยู่หน้าบ้านมองคนนู้นคนนี้ไปแล้วก็มีญาติคนหนึ่งซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพี่ตาบอกว่าเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมานะพี่ตาก็ตะโกนเรียกชื่อเขาทิดน้อยทิดน้อยไอ้มอเตอร์ไซค์นั้นก็จอดแล้วหันมองพี่ตาแล้วบอกเอ้าพี่ตากลับมาเมื่อไหร่พี่ตาก็บอกกลับมาเมื่อคืนพอดีดึกแล้วก็เลยเข้าบ้านก่อนไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ไปหาใครเข้าบ้านก่อนไม่นั่งคุยกับแม่อยู่แต่เมื่อคืนแล้วทิดน้อยก็บอกว่าพี่ตากลับมาแต่เมื่อคืนใช่เนี่ยนั่งคุยกับแม่อยู่เนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่รู้แม่หายไปไหนแล้วพี่น้อยก็บอกว่าพี่ตารออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมไปตามญาติญาติมาให้ไม่เจอกันเลยไม่เจอกันนานแล้วพี่ตาเดี๋ยวผมไปตามญาติญาติมาให้น้อยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ไปตามญาติญาติมาซึ่งญาติบ้านญาติแต่ละคนมันก็ไม่ได้ใกล้กับบ้านแม่หรอกมันก็ไกลนิดนึงขี่มอเตอร์ไซค์ไปสักพักแล้วก็จากนั้นก็มีมอเตอร์ไซค์ทิดน้อยขับเข้ามาในตลาดแล้วก็มีรถกระบะคันหนึ่งซึ่งเป็นญาติของพี่ตานั่นแหละเข้ามานั่งจับไม้จับเตือนกันเป็นไงหายไป6-7 ปีแล้วโอ้โหเป็นยังไงบ้างชีวิตต่างประเทศเป็นยังไงบ้างมันดียังไงบ้างพี่ตาก็เล่าให้ฟังเรื่องดีๆทุกอย่างในชีวิตแต่พี่ตาเขาไม่เล่าว่าพี่ตาทำอะไรผิดพลาดถึงต้องกลับเมืองไทยมาครับญาติเขานั่งฟังแล้วมันอยู่ยังไงอะบ้านหลังนี้เขาบอกว่าอยู่นี่ไง
อยู่กับแม่นี่แหละเมื่อคืนแม่เปิดประตูรับเลยเขาก็บอกว่าแม่ตาเหรอบอกใช่เนี่ยเมื่อคืนยังนั่งกินข้าวนั่งคุยกันอยู่เลยทุกคนก็เงียบเราก็หันไปมองหน้ากันเมื่อคืนแม่มาคุยกับตาเลยตาพี่ตาบอกใช่นั่งคุยกับแม่จริงๆเนี่ยกินข้าวอยู่เลยสับรับกับข้าวยังไม่ได้ล้างเลยอยู่ในครัวคิดน้อยมันก็เดี๋ยวผมมานะพี่ผมไปซื้อของก่อนมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปคราวนี้เหลือญาติพี่ตาสองคนก็นั่งคุยกันตาแม่ตาตายไปสองปีแล้วนะว้ายพี่ตาบอกเรื่องนี้ไม่ได้เอาไว้นะพี่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆพี่จะมาคุยเรื่องนี้ได้ยังไงแม่นั่งคุยกับหนูอยู่เมื่อคืนนั่งกินข้าวกับแม่อยู่เมื่อคืนเปิดแม่ยังเปิดประตูให้หนูเข้าบ้านเลยตาตาเข้าบ้านได้ด้วยเหรอได้สิเมื่อคืนแม่เปิดประตูให้เข้าทุกคนก็เงียบพี่ตาก็บอกพี่ทำแบบนี้ไม่ดีนะพี่รอเล่นเรื่องแบบนี้ไม่ดีนะสรุปแม่หนูอยู่ไหนแล้วแม่หนูเป็นยังไงทุกคนก็ไม่ได้พูดอะไรนั่งมองหน้ากันแล้วไม่พูดอะไรนั่งจับมือพี่ตาไว้แล้วบอกว่าตาตาไปที่วัดกับพี่สิพี่พาไปหาแม่พี่ตาบอกแม่ไปทำบุญแม่อยู่วัดหลอกแล้วหลอกน้องแล้วน้องกลับมาหลอกน้องขนาดนี้หยอกกับแบบนี้มันแรงไปนะพี่บอกตั้งแต่ว่าแม่เสียไปสองปีบอกไปกับพี่เถอะตาพี่พาไปสิ่งที่เขาพาไปที่วัดในหมู่บ้านนั่นแหละเขาก็พาเดินอ้อมไปข้างหลังเมนซึ่งเป็นเจดีย์เรียงกันหมดเลยแบบนี้มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าสิ่งที่อยู่ในเจดีย์นั้นก็คือคนตายนะสิเขาก็จงมือพี่ตาเดินอ้อมไปข้างหลังบอกอันเนี้ยแม่อยู่ที่นี่กันสองปีแล้วพี่ตาอึ้งเงียบไม่รู้จะพูดอะไรภาพที่หน้าเจดีย์เป็นรูปแม่ตัวเองจริงๆชื่อนามสกุลชาตะมรณะมันเขียนไว้แบบนั้นหน้าเจดีย์เลยพูดไม่ออกเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกลับมาถึงบ้านแม่นั่งคุยอยู่กินข้าวกับแม่เมื่อคืนเช้านี้ญาติพี่น้องเดินกลับมาหาแล้วก็จุงมือมาให้ดูโกรธแม่ตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาแล้วสิ่งที่เขาเจอเมื่อคืนมันคืออะไรญาติพี่น้องก็บอกตาเรื่องจริงสิ่งที่อยู่ตรงเนี้ยคือแม่จริงๆไม่มีใครเอาเรื่องแบบนี้มาล้อเล่นหรอกมันเป็นไปไม่ได้ใครจะกล้าเอาเรื่องแบบนี้มาล้อเล่นกันครับตาก็นั่งเรียกว่าสตันไปเลยตันหัวโคตรสตันไปเลยไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ว่าสิ่งที่ตรงหน้าเขามันเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกหรือเรื่องโกหกกันแน่สับสนได้หมดตอนนี้ในใจพี่ตาสับสนได้หมดแล้วไม่รู้จะเอายังไงต่อกับเรื่องนี้ญาติพี่น้องก็จุงมือพี่ตาไปไปคุยกับหลวงพ่อถ้ายังไม่เชื่อพวกพี่ไปคุยกับหลวงพ่อก็จงพิตาเดินไปด้วยใจที่ล่องลอยแบบใครพาไปไหนก็ไปตอนเนี้ยในใจมันสับสนไปหมดก็พาขึ้นไปนั่งบนศาลาเจอหลวงพ่อแล้วก็ญาติพี่น้องก็บอกพ่อคนเนี้ยคือลูกของคนตายที่ชื่อนี้ชื่อนี้หลวงพ่อก็บอกโยมแม่โยมเสียไป2ปีแล้วจริงๆอาตมานี่แหละเป็นคนทำศพให้แม่โยมเองช่วงนั้นไม่มีใครติดต่อโยมได้ไม่รู้จะหาโยมได้ยังไงพี่ตาเขาแบบวินาทีสุดท้ายแม่จากไปตอนนั้นแล้วเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศแบบนั้นโดยไม่รู้เรื่องแม่ทางเมืองไทยเลยญาติพี่น้องบอกว่าช่วงนั้นน่ะเราหลายคนก็พยายามหาช่องทางติดต่อตานะแต่ไม่รู้ติดต่อยังไงจริงๆพี่ตาก็ไม่รู้จะพูดอะไรนั่งเล่าเรื่องหนึ่งให้ทุกคนฟังว่าพี่ฟังหนูนะ
เมื่อคืนนี้หนูกลับมาแม่เปิดประตูให้หนูแล้วหนูนั่งคุยกับแม่จริงๆยกสำหรับกับข้าวมาให้หนูกินจริงๆทุกคนก็แบบสงสัยแม่คงห่วงเองมากจริงๆแหละคงไม่ไปไหนบ้านหลังที่แม่เองอยู่อ่ะมันถูกล็อกกุญแจไว้หน้าตาไม่มีใครเข้าไปบ้านหลังนี้นานแล้วเนาะแล้วตาเข้าไปได้ยังไงทุกคนก็สงสัยว่าตาเข้าบ้านนี้ไปได้ยังไงทุกคนก็เล่าเรื่องก่อนที่แม่จะเสียให้ฟังว่าก่อนที่แม่ตาจะเสียเขาสั่งไว้อย่างหนึ่งว่าอย่างน้อยนะถ้าเขาขอให้ตอนที่เขาตายไปแล้วถ้าลูกยังไม่มาหรือติดต่อลูกไม่ได้ก็ขอเก็บศพเขาไว้ร้อยวันที่บ้านหลังนั้นก่อนครบร้อยวันแล้วก็จะเผาหรือจะทำอะไรกันก็ได้ตอนนั้นแม่เขาสั่งไว้แบบนี้ตอนที่แม่เขาเจ็บแล้วก็ใกล้จะตายเนี่ยเขาก็สั่งญาติไว้แบบนี้หลังจากแม่เสียทุกคนก็ศพแม่ของพิตาไปไว้บ้านหลังนั้นตามที่แม่เขาสั่งไว้เนาะจนครบร้อยวันก็ยังติดต่อหาพิตาไม่ได้เขาก็เอาศพในโรงซึ่งตอนนั้นร้อยวันมันน่าจะแห้งไปบางส่วนแล้วล่ะเขาก็เอาออกมาเผาชาตวกิจแล้วก็เก็บไว้ที่วัดนี้สิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนเก็บไว้ให้พิตาและสิ่งนั้นก็อยู่กับหลวงพ่อนะซึ่งทุกคนก็ไม่ได้เก็บไปสิ่งนั้นก็คือโฉนดที่ดินหลังนี้บ้านหลังนี้เขาฝากไว้ให้ฝากไว้ที่ญาติพี่น้องแต่ญาติพี่น้องก็ฝากไว้กับหลวงพ่อครับหลวงพ่อก็หยิบออกมาวันเนี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แม่โยมทิ้งให้ชิ้นสุดท้ายเนาะบ้านหลังที่โยมไปนอนเมื่อคืนนั่นแหละแม่ก็ทิ้งไว้ให้โยมที่ตารับโฉนดมาแล้วก็ร้องไห้แต่ว่าเหมือนคนแบบเสียสติไปแล้วตอนนั้นอ่ะครับทุกคนก็พาตาประคองตากลับบ้านไปบ้านหลังนั้นเชื่อไหมโอ้ว่าทุกคนกลับไปบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นถูกล็อกเหมือนเดิมพีคตรงนี้ประตูทุกอย่างถูกล็อกเหมือนเดิมสายยูซึ่งเป็นกุญแจแล้วก็โซ่ถูกคล้องไว้แบบนั้นเหมือนเดิมเหมือนก่อนที่พี่ตาจะมาครับพี่ตาพอถึงบ้านแล้วก็เห็นว่าเมื่อคืนฉันก็นอนอยู่ข้างในนะเมื่อคืนฉันกินข้าวอยู่ข้างในนะทุกคนก็บอกเนี่ยมันอยู่เหมือนเดิมเลยตาดูสิไม่มีใครไขเข้าไปเลยแล้วตาจะเข้าไปได้ยังไงเมื่อคืนทุกคนก็งงกับตาเหมือนกันว่าตาเข้าไปได้ยังไงแล้วที่หนูกินข้าวของแม่มันคืออะไรอะพี่อืมใช่ผมก็อ้าวยังไหนเองก็กลับมาบ้านละบ้านนี้ก็ถูกส่งมอบให้เจ้าของละคือสิ่งที่แม่กับพี่เว้ยเองกินสุดท้ายละเองก็เข้าไปดูก็แล้วกันแล้วญาติก็เดินไปที่รถกระบะคันนั้นหยิบกุญแจบ้านหลังนี้ออกมาให้ซึ่งอยู่หน้ารถกระบะเขาก็จุดตาไขเข้าไปดูเองแล้วกันว่ามันเป็นเหมือนที่พวกพี่บอกจริงหรือเปล่าพี่ตาก็ไขผิดไขถูกมือมันสั่นไปหมดตอนเนี้ยลูกแจตรงข้างหน้ายังไม่รู้จะเสียบจะเปิดมันยังไงเลยเขาบอกอ่ะไม่เป็นไรตาใจเย็นนั่งหน้าบ้านใจเย็นก่อนเดี๋ยวพี่จะไขประตูเข้าไปให้พี่เขาก็ไขประตูเข้าไปให้เปิดเข้าไปที่เห็นคืออยากย่ายบ้านนี้มันเป็นบ้านซึ่งไม่มีคนอยู่มานานมากแล้วฝุ่นฝนเต็มไปหมดครับแต่สิ่งที่เห็นบนพื้นที่เป็นฝนคือรอยเท้าคนเดินรอยเท้านั้นที่ตารู้ว่าเป็นรอยเท้าตัวเองแน่ๆเราเดินเข้าบ้านหลังนี้จริงๆ คือมีหลักฐานมันมีรอยเท้าบนพื้นที่เต็มไปด้วยฝุ่นมันมีรอยเท้าคนเดินจากหน้าบ้านเขาก็จำได้จากหน้าบ้านคุยกับแม่ไปนั่งกับแม่ตรงนี้แล้วก็เดินไปตรงไหนแล้วก็เข้าห้องนอนมันเป็นรอยเท้าซึ่งเขาจำได้ว่าเขาก็เดินอยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆทุกคนก็เห็นรอยเท้าแบบนั้นบนพื้นจริงๆแล้วสิ่งที่เขากินไปเมื่อคืนล่ะแล้วเขาบอกว่าก็ยังไม่ได้ล้างเลยอยู่หลังบ้านกับข้าวกับปลาทุกคนก็พากันไปเปิดหลังบ้านซึ่งเป็นครัวครับ
มันไม่มีอะไรซึ่งเป็นอาหารสักอย่างเลยไม่มีร่องรอยไม่มีจานไม่มีเศษซากไม่มีอะไรที่เป็นอาหารซึ่งพี่ตาบอกว่าเมื่อคืนน่ะแม่ทำกับข้าวมาให้กินเป็นกับข้าวที่เขาชอบกินมากตั้งแต่เด็กแม่ยังจำได้เลยหลังบ้านไม่มีอะไรซึ่งแสดงว่ามีคนใช้ประกอบอาหารใดๆทั้งสิ้นเลยแต่มันมีถ้วยชามซึ่งอยู่ในถาดเมื่อก่อนคนโบราณคนเมื่อก่อนน่ะเวลาเขากินข้าวกันเขาก็จะเอาใส่ถาดกลมๆเหมือนอันใหญ่ๆจริงไหมถาดแบบนั้นมันมีอยู่ใช่ถาดแบบนั้นมันมีอยู่มันถูกวางอยู่แต่มันไม่มีอาหารใดๆทั้งสิ้นในถาดนั้นคือมีแต่ถ้วยเปล่าๆวางอยู่ในถาดใช่ใช่มีแค่นั้นจริงๆไม่มีอย่างอื่นเลยที่ตาเขาให้ฟังว่ามันไม่มีอย่างอื่นเลยสิ่งนี้ตาเขาบอกว่าจิตสุดท้ายแม่คงรอเขาจนวาระสุดท้ายจริงๆรอจนลูกสาวกลับมาบ้านจริงๆทำอาหารมื้อสุดท้ายให้กินซึ่งอาหารที่เขากินเข้าไปเมื่อคืนก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจริงๆเหมือนกันคำถามต่อมาที่เขามาคุยกับผมคือเขาอยากรู้จริงๆว่าตอนนี้แม่เขาไปสบายหรือยังมีห่วงอะไรกับเขาอีกไหมผมก็คุยในทางของผมว่าพี่ตาแม่พี่ตารอพี่ตาอยู่ที่นี่ไม่เคยไปไหนเลยนะบ้านหลังนี้ซึ่งพี่ตากลับมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่อยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาบ้านที่เมืองไทยบ้านหลังนี้เขาไม่เคยไปไหนเลยนะเขาอยู่ในบ้านตลอดเวลารอพี่ตากลับมาแล้ววันที่ตากลับมาแล้วกลับมาหาเขาแล้วเขาก็ถือว่าบรรลุภารกิจที่เขารอลูกมาตลอดชีวิตแล้วเขาก็เดินทางไปสู่ภพภูมิซึ่งมันดีกว่าเดิมแล้วพี่ตานี่คือบ้านหลังสุดท้ายซึ่งพี่ตามาเล่าให้ผมฟังจบบริบูรณ์ต้องบอกว่าจากที่ฟังเรื่องนี้นะครับพี่หนอมันไม่ใช่ความน่ากลัวของเรื่องราวของวิญญาณเป็นหลักใช่มันเป็นเรื่องราวของความผูกพันเนาะความผูกพันของคุณแม่ซึ่งโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากอ่ะคือเขาบอกว่าความรักใดๆมันไม่เท่าความรักที่แม่มีต่อลูกอ่ะคือผมเคยพูดเรื่องราวอยู่หลายครั้งนะครับพี่หนอก็คือเรื่องของวิญญาณที่ยังติดค้างอยู่บนโลกใบนี้ผมใช้คำนี้ที่ยังไม่ได้ไปตามทางของตัวเองคือติดเรื่องของสัญญาติดเรื่องของห่วงอันนี้ก็คือเข้าประเด็นนั้นเลยว่าจริงๆวิญญาณคุณแม่เนี่ยน่าจะไปสู่ภพภูมิหรือไปตามทางแต่ติดในเรื่องของห่วงลูกว่าลูกไปอยู่ต่างประเทศจะเป็นยังไงกลับมาจะมีใครรอรับหรือเปล่าน่าจะเป็นความรู้สึกนี้จนวันที่ท่านเสียชีวิตไปใช่มีหลายๆคนเคยตั้งคำถามกับผมพี่หนอคุณผู้ฟังเขาบอกว่าไอ้การเจอผีเจอวิญญาณที่มันเป็นตัวคนเนี่ย มันไม่แปลกแต่ถ้าทำไมวิญญาณมันสามารถมาพร้อมกับรถมาพร้อมกับสิ่งที่มันไม่ได้มีชีวิตอยู่ในนั้นได้ มาเปรียบเทียบกับเคสเนี่ยครับที่เป็นเรื่องของอาหารเรื่องของกับข้าวเนี่ยผมใช้คำว่ามันคือการบันดาลให้เกิดบันดาลให้เกิดเป็นรูปร่างเกิดให้เป็นรูปลักษณ์อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกเคสนึงแล้วเรื่องราวของที่เป็นอาหารเนี่ยบางคนบอกหูยทำไมไม่เหมือนในเรื่องที่เราเคยจำกันในความทรงจำเนอะเรื่องของย่านาคอะไรเงี้ยที่แบบหูยกินแล้วข้างในเป็นเศษใบไม้เป็นนู่นนี่นั่นของเน่าอะไรเงี้ยผมต้องบอกว่าอันเนี้ยมันถ้าเรียกไม่ผิดนะพี่โก้น่าจะเรียกว่าอาหารทิพย์ที่เหล่าดวงวิญญาณเขาสร้างมันขึ้นมามันก็จะทำให้อาหารทิพย์เนี่ยมันสามารถทำให้อิ่มได้เราจะเคยดีนเรื่องของอาหารทิพย์ในเรื่องของเมืองลับแลหรืออะไรประมาณนี้นี่ก็เป็นเคสหนึ่งที่วิญญาณของคุณแม่เดี๋ยวบันดาลให้เกิดและมันก็คือของซึ่งพี่ตาชอบกินตั้งแต่เด็ก แม่รู้จำได้ทุกอย่างเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลูกเขาชอบแล้วก็มีของกินแบบนั้นอยู่ในสำรับแบบนั้นนั่งกินข้าวด้วยกันนะครับยังเอามือลูบหัวกันเลยยังนั่งกอดร้องไห้กันด้วยกันอยู่เลยครับแม่บอกไม่เป็นไรกลับมาแล้วอยู่บ้านเราลูกครับไม่ว่าลูกทำผิดอะไรแม่ก็ยังเป็นแม่เสมอพี่ตายังจำคำนี้ได้ติดอยู่ในใจทุกวันนี้เลย
มันก็คือมันคือบรรยากาศของความรักจริงๆอะเนาะมันคือการที่การอยู่กับลูกครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเดินทางไกลไปจากลูกแล้วก็ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันอีกก็เรื่องนี้ผมไม่มีคำถามอะไรก็จากเรื่องนี้ครับมันสอนเราถึง2ประเด็นเนาะเรื่องนึงแน่นอนที่เราเพิ่งคุยกันไปคือเรื่องความรักที่มีของคุณแม่อันเนี้ยไม่ต้องพูดเยอะทุกคนน่าจะเข้าใจดีแต่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วเลือกทางผิดเท่าที่ฟังเนี่ยผมนึกออกว่าทำอาชีพอะไรนะแต่เราก็ยกเอาไว้ก็แล้วกันก็ไม่ว่าใครที่จะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ที่เมืองไทยผมเชื่อว่าทุกคนโตมาบนจิตใต้สำนึกที่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรผิดหรือถูกแต่อยู่ที่ว่าสุดท้ายอ่ะคุณเลือกที่จะทำแบบไหนแล้วคุณพร้อมที่จะรับกับผลมันหรือเปล่าแค่นั้นเองผมพูดแค่นี้สั้นๆทุกคนเข้าใจดีเนาะพี่หนอโหเรื่องนี้แหมมันฟังแล้วก็ซึมนะคืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่เป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็มันซึมซับได้ถึงบรรยากาศของครอบครัวแล้วมันก็แปลกผมพูดเสมอพี่หนอบอกว่าทำไมวันที่มาจัดเดอะช็อคมันมักจะมีเรื่องราวที่มันเกี่ยวโยงกันอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็เกี่ยวโยงเลยอันนั้นคุณพ่อเลยนะการที่ทิ้งคุณพ่อไปแล้วแบบคุณพ่อกลายเป็นดวงวิญญาณมาต่อกับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณแม่ผมก็บอกแต่ละวันมันก็เป็นเรื่องแปลกที่มีเรื่องให้เราได้เรียกว่าอะไรได้ฟังทั้งความน่ากลัวแล้วก็สะท้อนในความรู้สึกแล้วก็สอนเราไปในหลายๆเรื่องคืนนี้ต้องขอบคุณพี่หนอหรือว่าอาจารย์หนอศาสตราพยากรมากๆเอางี้ผมก่อนที่จะวางสายกันไปช่องทางหน่อยอยากจะไปเช็คดวงชะตาหรือปรึกษากับอาจารย์หนอศาสตราพยากรเนี่ยติดต่อได้ช่องทางไหนครับก็เข้าไปในแอปฟ้าก็ได้นะครับFacebook พิมพ์ใช่ครับพิมพ์ออ่างจุดแล้วก็ขอหีบนาโนอ่างอาจารย์หนอก็น่าจะเจอกันแล้วในแอปฟ้าเนาะครับครับผมได้ใครที่ตกอยู่ในห้วงเวลาแบบไหนอยากจะปรึกษาอาจารย์หนอก็ลองติดต่อไปดูแล้วกันนะครับได้ครับผมแต่ผมขออนุญาตเรียกพี่หนอแล้วนะเรารู้จักกันแล้วนะได้ครับผมโอเคคืนนี้ขอบพระคุณพี่หนอมากๆครับที่มาเล่าเรื่องให้เราฟังมีโอกาสอย่าลืมไททันเดอะช็อคนะมาเล่าเลยผมได้ครับยินดีครับน้องตั้นยินดีครับครับพี่หนอขอบพระคุณมากๆรักษาสุขภาพด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเทปสวัสดีครับพี่ตั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เทปรับฟังมาอีกต่อนึงเกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงในจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกต้องนะใช่ครับย้อนกลับไปประมาณสัก2ปีถามก่อนเรื่องนี้ไปรับฟังมาจากใครครับก็รับฟังจากน้องพนักงานคนหนึ่งตอนนี้น้องเขาลาออกไปแล้วน้องครับพอดีไปเล่นร้านที่แถวพุทธมณฑลแล้วก็น้องเขาก็ทราบว่าเนี่ยเคยไปเล่าในการเดอะช็อคได้ไปออกเจอพี่ป๋องอะไรอย่างนี้ครับเขาก็เลยบอกว่าพี่หนูมีเรื่องอันนี้เข้าเรื่องเลยแล้วครับพี่ท่านครับได้ครับเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังเสน่หาของแขกมาเทปเริ่มเลยครับครับผมปูไปทิศทางนี้ก่อนนะครับว่าครับว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้ทิศทางของเรื่องคนโดนของเรื่องอะไรเงี้ยเริ่มมีแพร่หลายมากขึ้นนะฮะเริ่มแบบอุ๊ยอันนี้เหรอใช่เหรออะไรเงี้ยเริ่มแบบเริ่มเอ๊ะเราเริ่มหลายเอ๊ะมากขึ้นนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเอ๊ะนึงเหมือนกันคือน้องเขาก็ตอนแรกน้องเขาไม่มีทีท่าว่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเขาก็เฉยๆเขาก็ทำตัวนิ่งๆเพราะน้องเขาเป็นคนเงียบๆผมจะเล่าดีเทลน้องเขาสักนิดหนึ่งน้องเขาเป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักผมยาวๆหน้าไทยๆแล้วเขาบอกว่าเขามีแฝดด้วยผมก็เลยบอกโอ้เหรอแล้วเรื่องที่หนูจะเล่าให้พี่ฟังเป็นยังไงเขาก็บอกว่าคือหนูเนี่ยก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่เพชรบูรณ์เนี่ยครับมีพี่น้องทั้งหมด4คนเขามีพี่ชาย2คนแล้วก็เป็นน้องสาว2คนที่เป็นฝาแฝดครับแล้วก็ครอบครัวก็ดำเนินชีวิตมาแบบปกติก็ไม่ได้มีอะไรจนที่คุณพ่อเดินมาบอกคุณแม่ว่าเนี่ยพอดีจะต้องไปทำงานที่ต่างประเทศนะคุณแม่ก็ถามว่าประเทศอะไรเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปชื่อประเทศได้นะฮะคงไม่น่าเกี่ยวเขาจะไปที่ศรีลังกาผมก็เลยถามเขาว่าอุ๊ยเหรอเรามีแรงงานที่ไปที่ศรีลังกาด้วยเหรอเพราะ
คือเราก็ไม่เคยได้ยินนึกออกไหมครับใช่ใช่เป็นประเทศที่เราไม่คุ้นเราไม่คุ้นเราคิดว่าเอ้ยถ้าเป็นปากีสถานอิศรีลังกาอะไรนี่มันดูแปลกๆครับบอกเนี่ยคุณพ่อมีดีลงานที่บริษัทที่จะต้องไปทำงานที่นั่นผมก็เลยบอกว่าเอ้ยขอโทษนะคุณพ่อทำงานเกี่ยวกับด้านสาขาไหนเขาบอกว่าคุณพ่อเป็นเหมือนทำงานด้านก่อสร้างเรื่องเขาบริษัทส่งเขาไปมีทีมงานไปกับเขาด้วยหลายคนอยู่เป็นการที่เป็นคนไทยเขาบอกอ๋อเหรออ่าคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยในการไปของคุณพ่อครับพี่ตั้นครับมันดำเนินไปในทิศทางของครอบเรื่องราวของครอบครัวคือครอบครัวแตกแยกนึกออกไหมฮะพอไปแล้วก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปเริ่มที่จะแบบไม่ส่งเงินมาไม่อะไรต่างๆจนทำให้คุณแม่เขาก็รู้สึกว่าสงสัยพ่อทิ้งแล้วนี่ระยะเวลานานไหมกว่าจะเกิดเขาเขาบอกเขาบอกว่าตอนแรกมันไปช่วงแรกเนี่ยปีนึงครับไอปีแรกเนี่ยไม่มีปัญหาคือไปเป็นปีเลยก็คือไปแล้วไม่กลับมาเลยไปยังไม่ได้กลับเลยเพราะว่ามันอยู่ในสัญญาจ้างอะไรต่างๆผมก็ไม่ได้แน่ใจเรื่องรายละเอียดมากแต่ว่าน้องเล่าประมาณนี้ผมพยายามเค้นข้อมูลมาได้ประมาณนี้ว่าก็คือไปนี่แหละเพราะว่าน้องตอนนั้นน้องก็ยังเด็กอยู่เพราะตอนนี้น้องผมใช้นามสมมุติแล้วกันนะครับน้องที่เล่าให้ฟังชื่อน้องพิมพ์แล้วกันครับน้องพิมพ์เนี่ยน้องพิมพ์เนี่ยตอนนี้เขาอายุ20นะเพราะฉะนั้นถ้า2ปีที่แล้วก็ประมาณอายุ18ถ้าถอยไปอีก2ปีก็น้องอายุ16เองน้องก็ยังไม่ได้รับรู้เรื่องครอบครัวอะไรมากมายใช่ครับก็ดําเรียนหนังสืออะไรตามปกติคือก็ไม่ได้สนใจน้องบอกว่าน้องก็ไม่ได้สนใจน้องคิดว่าฉันก็เป็น1คนที่ครอบครัวแตกแยกครับฟีลลิ่งของน้องที่รับรู้เรื่องนี้ตอนนั้นน่ะเป็นประมาณนี้ว่าเอ้ยฉันครอบครัวแตกแยกพ่อแม่เลิกกันฉันจะต้องไปยังไงต่อต้องอยู่ที่ไหนต้องเรียนกับใครต้องอะไรยังไงน้องก็ไปสโคบไปโฟกัสเรื่องนั้นไม่ได้คิดว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรที่ลึกลับหรือว่าแปลกประหลาดเข้ามาในครอบครัวเขาพอเสร็จแล้วระหว่าง1ปีที่ผ่านเนี่ยครับคุณพ่อก็ติดต่อกลับมาก็เขียนจดหมายก็อะไรเพราะว่าเขาบอกรายละเอียดมาอีกนิดนึงว่าน้องเป็นแฝดแล้วคุณพ่อรักมากนึกออกไหมฮะแบบลูกแฝดน่ารักสองคนเด็กน้อยผู้หญิงสองคนน่ารักหน้าตาเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันคุณพ่อค่อนข้างที่จะให้ความเอ็นดูมากกว่าลูกชายคนโตที่โตไปแล้วพี่เนี่ยเขาโตไปแล้วครับเขามีพี่ที่โตไปแล้วเขาก็บอกว่าน้องก็ไม่ได้ได้รับความรักจากคุณพ่อเนี่ยมากๆมาตลอดจนช่วงเรียกว่าอะไรดีจนช่วงกะแรกของการทำงานเนี่ยช่วงสัญญาแรกเนี่ยจบลงคุณพ่อก็เริ่มแบบติดต่อมาน้อยลงเริ่มส่งเงินมาน้อยลงเริ่มอะไรต่างๆจนคุณแม่คิดว่าคุณพ่อไม่เอาแล้วทิ้งแล้วคงไปเจอคนใหม่หรือว่าคงไปทำอะไร คุณแม่ก็เลยเลิกกับคุณพ่อแล้วก็ไปมีครอบครัวใหม่ผมก็บอกว่าอ้าวเหรอแล้วอย่างนี้พวกเธอทำไงก็บอกว่ามีชีวิตอยู่ในการที่พี่ชายอ่ะเลี้ยงดูมาพี่คนโตทำงานแล้วคนรองก็ช่วยสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เป็นครอบครัวแปลกแยกปกติผมก็บอกว่าอ้าวมันก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรที่แปลกนี่ใช่ไหมฮะก็บอกพอเสร็จน้องก็บอกว่ามันยังไม่ได้จบเลยทีพี่พอหลังจากนั้นน่ะคุณพ่อที่ทำงานอยู่ที่ศรีลังกาเนี่ยเริ่มทำงานไม่ได้เริ่มมีปัญหากับที่ทำงานเริ่มแบบไม่มาทำงานเริ่มเกเรเริ่มอะไรต่างๆจนเพื่อนร่วมงานน่ะก็บอกว่าเอ๊ะมันแปลกๆมันไปทำอะไรมาว่ามันนู่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่าคือเขาติดต่อมาทางบ้านใช่ครับเขาว่าเขาคล้ายๆว่าเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันครับเขาก็กลับบางคนที่ได้กลับมาก่อนหรือว่ามีเงินเก็บตังค์ได้ก็กลับมาอะไรเงี้ยเขามาเล่าให้ทางที่บ้านเนี่ยฟังทางครอบครัวเขาฟังว่าเฮ้ยมันแปลกๆไปนะมันป่วยบ่อยมันไม่ค่อยมาทำงานมันเป็นอะไรของมันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทางกรุงเทพเอ้ยไม่ใช่ทางกรุงเทพด้วยทางที่เพชรบูรณ์เนี่ยรู้เรื่องไหมว่ามันเป็นอะไรมันบอกใครไหม
ก็บอกโอ้ขนาดอยู่ใกล้กันแค่นั้นน่ะยังไม่รู้เลยแล้วเนี่ยอยู่ห่างตั้งกรุงเทพอยู่ห่างตั้งเพชรบูรณ์จะไปรู้เรื่องอะไรครับเรื่องราวมันก็ถูกดำเนินปล่อยไปอย่างนั้นนะครับบริษัทก็ยังจ้างคุณพ่ออยู่นะฮะไม่ได้ให้คุณพ่อออกจากงานหรือว่าอะไรก็ยังมีการขาดงานมีการเกเรขึ้นแต่หลังๆเนี่ยมันเริ่มมีอาการป่วยคุณพ่อเริ่มจากเดินไม่ได้เริ่มจากแบบแขนขาไม่ค่อยมีแรงสมมุติเราป่วยใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปหาหมอผมก็ถามว่าเอ้าแล้วหมอที่ไปหานี่หาที่ไหนก็บอกว่าหาที่ประเทศนั้นแหละก็ไปหาที่เขาพักอาศัยอยู่นั่นแหละก็ไปหาหมอก็บอกว่าเออก็ตรวจแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรนี่นาก็ให้กลับมาทำงานจนระยะเวลาผ่านจาก1ปีผ่านเป็น2ปีครับผ่านพอ2ปีผ่านเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่เลิกกันไปแล้ว1ปีนะฮะคุณแม่ก็ไปมีครอบครัวแล้วไปใช้ชีวิตของคุณแม่แล้วลูกๆก็ให้พี่ชายดูแลต่างๆก็ประคับประคองกันมาทีนี้พาร์ทของคุณพ่อก็เริ่มกลับมาตรงที่คุณพ่อเริ่มโทรกลับมาบ้าน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อหายไปเลยเขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเงียบไปเลยไม่ได้ติดต่ออะไรกลับมาไม่ได้เขียนจดหมายกลับมาซึ่งพอตอนนี้น้องเริ่มโตแล้วน้องก็เริ่มเอะใจว่าเฮ้ยพ่อรักฉันนี่แล้วทำไมพ่อถึงไม่ได้เขียนจดหมายไม่ได้อยากจะโทรมามันการติดต่อมันไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นอินเทอร์เน็ตก็มีอะไรต่างๆก็มีทำไมถึงไม่โทรมาหาเลยครับพี่ตั้นครับเสร็จคุณพ่อเหมือนมีโอกาสเหมือนที่จะได้ช่วงเวลาก็ติดต่อกลับมาบอกว่าเฮ้ยพ่ออยู่ไม่ไหวแล้วพ่อไม่ค่อยสบายหนักเลยพ่ออยากกลับเมืองไทยแต่ตอนนี้มันยังกลับไม่ได้เพราะว่าขาดทุนทรัพย์ในการกลับมาพ่อขอทำงานเก็บตังค์อีกแป๊บหนึ่งขอลุยงานอีกแป๊บหนึ่งขอแบบให้มันมีเงินก้อนกลับมาเพื่อที่ได้อยู่สบายหน่อยอะไรเงี้ย เขาก็หายไปอีกน้องก็บอกว่าเขาหายไปอีกเป็นปีโอ้โหหายไปอีกเป็นปีใช่ครับเขาบอกหายไปอีกเป็นปีเลยที่หนูก็โตพอตอนนั้นครับน้องก็บอกว่าหนูก็19เนาะหนูก็ไม่ได้สนใจแล้วหนูก็มีเพื่อนหนูก็มาเรียนกรุงเทพกับพี่มาอยู่บ้านพี่ผมก็ถามว่าเอ้าแล้วใครให้เงินใช้ก็บอกว่าพี่คนกลางกับพี่คนโตช่วยกันก็อ๋อก็บอกอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีพ่อแล้วบอกไม่เป็นไรก็ยังมีแม่มีพี่ก็เลยลืมพ่อไปเลยเขาบอกเขาก็ลืมพ่อไปเลยเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็ปล่อยพ่อไปเลยก็พอสักพักหนึ่งครับหลังจากที่เขาหายไปอีกปีนึงเนี่ยเขาก็กลับมาเท่ากับหายไป3ปีแล้วนะฮะปีแรกที่ไปยังติดต่อกลับมายังส่งเงินกลับมาปีที่2เริ่มหายปีที่3หายไปเลยก็น้อง16 17 18 19น้องอายุ19ได้แล้วน้องเขาเรียนมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆพ่อบอกว่าเฮ้ยพ่อเก็บตังค์ได้แล้วว่ะพ่อกลับแล้วนะเขาก็บอกเอ้าก็กลับมาสิไม่เป็นไรคือน้องๆเขาก็บอกว่าครอบครัวเขาก็เหมือนเขาจิตใจเขาแตกสลายนะฮะเขาจะกลับหรือไม่กลับมันก็เรื่องของพ่อแล้วไม่ได้เกี่ยวกับหนูแล้วกันไปนานมากแล้วมันไปนานแล้วมันสามปีแล้วมันก็แบบว่าโอ้คนเราไม่เห็นหน้ากันสามปีมันก็ไม่รู้จะยังไงแล้วคุณพ่อก็เลยกลับมาแล้วทีนี้ก็กลับมาอาศัยที่บ้านเกิดก็คือที่เพชรบูรณ์นะฮะเสร็จแล้วพอคุณพ่อกลับมาทุกคนตกใจหมดเลยคุณพ่อจากที่ไปเป็นแล้วผมเห็นรูปน้องอ่ะน้องน่ารักมากครับพี่ตั้นน้องให้ผมดูรูปถ่ายทั้งหมดที่เป็นคุณพ่อเพราะว่าเขาเก็บตังค์เขาเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์รูปคุณพ่อรูปคุณแม่รูปครอบครัวแล้วก็ดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยน้องมีภาพให้หมดเลยแต่ผมไม่ได้เก็บมาเพราะพ่อผมกลัวผมก็บอกงี้ก่อนว่าผมกลัวผมก็เลยไม่ได้ผมก็แค่ดูแต่ไม่ได้เก็บอะไรมาเสร็จแล้วคุณพ่อหล่อมากบอกอุ้ยคุณพ่อหน้าตาดีนี่บอกใช่พี่พ่อหนูหล่อมากบอกเออใช่จริงจริงหน้าตาดีเสร็จแล้วคุณพ่อกลับมากลายเป็นหนังหุ้มกระดูกอะครับโอ้คือสภาพต่างจากตอนที่ไปโอ้โหเขาบอกว่าเหมือนไม่ได้กินข้าวมา5เดือนน่ะเขาบอกมันผอมแทบจะเดินใช่แทบจะเดินไม่ได้แบบแล้วหามาที่กลับมาคือมีเพื่อนมาส่งนะฮะ
ไม่ได้มาคนเดียวนะฮะเพื่อนที่ทำงานอ่ะต้องนั่งเครื่องมาส่งด้วยเพราะว่าเหมือนกับแบบดูแลสุขภาพตัวเองไม่ได้ก็กลับมาทีนี้มันผอมผิดปกติก็ต้องไปหาหมอถูกไหมฮะครับก็ปาก็ดำเนินการไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาพยายามหาหมอมาหลายจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพก็มาหาโรงพยาบาลดังๆในกรุงเทพก็มาเพราะว่าอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรถึงหมายถึงมันกินข้าวไม่ได้กินข้าวทานข้าวเข้าไปแล้วก็อาเจียนออกมาทานข้าวเข้าไปแล้วก็ท้องเสียทานข้าวเข้าไปก็อะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยจนแบบจนหลังๆเขาไม่อยากกินอะไรเขาบอกว่ากินก็อ้วกก็ไม่อยากกินกินก็อาเจียนก็ไม่อยากกินก็แบบก็ปล่อยกูไว้อย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ฟีลประมาณว่าน้อยใจอะไรเงี้ยนะฮะครับระยะเวลาที่กลับมาเนี่ยน้องได้เริ่มไปพบคุณพ่อมากขึ้นได้อยากไปเยี่ยมกลับไปหากลับไปมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นก็เริ่มเข้าใจว่าคือพ่อเวลาเขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยทางเข้าบ้านนะฮะเขาจะบอกจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเมื่อสไตล์เหมือนผมหลับตาแล้วนึกตามที่น้องเขาเล่าเหมือนในหนังอ่ะคือประตูเข้าไปก็จะเจอต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งกลางบ้านแล้วก็มีบ้านไม้อยู่ถัดจากต้นไม้แล้วก็มีแคร่หน้าบ้านบอกโอ้โหนี่มันแบบฟิลหนังไทยเลยนี่หว่าบอกใช่บ้านหนูเป็นอย่างนั้นนะพี่แล้วคุณพ่อชอบมานั่งหมดอะไรตายอยากอยู่ที่แคร่หน้าบ้านเนี่ยชอบมานั่งเพ้อมานั่งเล่าว่าแบบไปแล้วก็ไม่ดีเลยไม่น่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจะพูดวนไปวนมาแล้วก็บอกว่ารักหนูนะพ่อไม่ได้อยากทิ้งพวกหนูไปนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะพอหลังจากคุณพ่อหลุดมาจากตรงนั้นเนี่ยที่กลับมาแล้วอ่ะคุณพ่อโทรหาคุณแม่นะครับแล้วก็บอกว่าอ้าวเธอทิ้งฉันไปแล้วเหรออ้าวเหรอเธอไม่ได้อยู่กับฉันแล้วเหรอเธอทิ้งลูกไปเลยเหรอคือเหมือนพาร์ทที่ผ่านมา3ปีไม่รู้เรื่องอะไรเลยจำอะไรไม่ได้คุณแม่ก็บอกว่าเอ้าก็แกทิ้งฉันไปฉันก็เลยไปมีแต่ฉันก็มีผัวใหม่อะไรของฉันแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแกแล้วบอกไม่ได้เลิกนี่กูไม่ได้เลิกกับมึงก็บอกกูไม่ได้เลิกกับมึงกูก็ยังอยู่กับมึงบอกไม่อยู่แต่ว่าคุณแม่ก็กลับมาหาคุณพ่อนะฮะกลับมาเยี่ยมเยียนกลับมาอะไรต่างๆมาซื้อยังเป็นเพื่อนกันใช่ก็ยังมาเป็นเพื่อนกันก็ยังซื้อข้าวมาเยี่ยมยังซื้อของใช้จำเป็นมาให้ยังมาหาลูกยังมาอะไรอยู่แล้วเพิ่มน้องตอนเนี้ยบอกน้องบอกว่าน้องโตแล้วน้องเริ่มที่จะกล้าถามแล้วบอกทำไมแม่ถึงทิ้งไปอ่ะแม่บอกว่าแม่ไม่ได้ทิ้งพ่อแกทิ้งแม่ไปแม่พยายามตามไม่รู้จะตามยังไงแล้วแต่ด้วยที่มันเป็นประเทศที่มันค่อนข้างเกินแล้วเราก็ไม่ได้บูลลี่ประเทศนะฮะแต่ก็แบบจะค่อนข้างที่มันจะการติดต่อมันจะค่อนข้างยากหน่อยแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วพ่อแกเล่นหายไปเลยเป็นปีอ่ะให้แม่ทำยังไงถามแกหน่อยสิแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาจังอยู่หรือว่าเขาจะเลิกหรือว่าเขาจะยังไงเพราะว่าเขาส่งเงินมาครั้งสุดท้ายก็คือปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หายไปเลยแล้วแม่ก็ติดต่ออะไรไม่ได้ถามเพื่อนถามอะไรก็บอกว่ามันก็อยู่ดีนี่สงสัยมันจะทิ้งแกแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ก็คงคิดว่าเออเขาคงที่จะตัดขาดครอบครัวเราแล้วล่ะเรา5คนเขาคงทิ้งเราไปแล้วล่ะเขาก็เลยคิดไปในทางนั้นครับซึ่งโอเคเรื่องราวมันก็ดำเนินผ่านไปคุณพ่อก็ได้ไปหาหมองหาหมออะไรต่างๆไม่หายไม่หายคุณพ่อก็ยังยิ่งทรุดลงโทรมลงจนเสร็จแล้วน้องบอกว่าวันสุดท้ายก็มาถึงแล้วคุณน้องเนี่ยลาได้หยุดเรียนแล้วก็พี่ชายลางานมานัดรวมตัวกันเรา4คนปรากฏว่าน้องฝาแฝดคนสุดท้องเนี่ยไม่ได้ไปก็เท่ากับว่ามีพี่ชายคนโตพี่ชายคนกลางแล้วก็น้องพิมพ์3คนไปเพชรบุรี3คนได้ไปเพชรบุรีน้องพลอยไม่ได้ไปเขาบอกว่าน้องพลอยติดเรียนลาไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปเขาบอกไม่เป็นไรเราก็ไปกัน3คนก็นั่งรถไปน้องก็ยังบอกอีกว่าปกติแล้วการที่จะไปพบคุณพ่อได้บ่อยๆที่สุดก็คือพี่ชายคนโตที่ทำงานอยู่ในละแวกนั้นเราแถวๆจังหวัดใกล้ๆเคียงก็จะไปหาคุณพ่อบ่อยแต่ส่วนพี่ชายคนกลางและน้องพลับน้องพิมพ์เนี่ยไม่ค่อยได้ไปวันนั้นเรารวมไปกัน3คน
ปนั่งทานข้าวกันอย่างมีความสุขมองบอกว่ามันเป็นวันที่มีความสุขมากเลยพี่มันแฮปปี้มันได้เห็นหน้าพี่น้องถึงแม้จะขาดพลอยไปแต่หนูก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่อยู่พ่ออยู่อะไรเงี้ยพ่อกินข้าวอร่อยพ่อกินข้าวเยอะเลยคือทำอะไรให้พ่อกินพ่อก็กินน่ะทั้งวันเลยบอกว่าครับพ่อไปอยู่แบบนั้นน่ะ3วันครับพี่ด้วยความที่มันเป็นวันหยุดเขาก็เลยไปอยู่กัน3วัน3คืนนั่งกินข้าวกินอะไรกันแบบโหมีความสุขแฮปปี้บอกจนวันที่หนูต้องกลับมาเรียนน้องชายของคุณพ่อคุณอาก็เลยบอกว่าอ้าวไปเดี๋ยวไปส่งโอเคการไปส่งก็คือมาส่งที่กรุงเทพก็ขับรถอะไรกันออกมาตื๊ดกรุงเทพเพชรบูรณ์ก็ประมาณสัก4ชั่วโมง5ชั่วโมงได้มั้ยฮะใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะขับช้าหน่อยอาจจะเป็น6ชั่วโมงแวะเยอะหน่อยคุณอาก็มาส่งน้องพลอยเอ้ยอ่านส่งน้องพิมพ์โทษขอโทษครับส่งน้องพิมพ์ที่บ้านขับรถมาส่งน้องพิมพ์น้องพิมพ์มาเข้าบ้านปกติครับไปถึงกรุงเทพพร้อมกับพี่ชายคนกลางกลับมาด้วยกันคู่เค้ากลับมา3คนครับเหลือพี่ชายคนโตอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าเขาออกจากเพชรบูรณ์ตอนประมาณ5ทุ่ม5ทุ่มถึงกรุงเทพก็เที่ยงคืนที1ที2ที3ประมาณตี3ขับรถกลับอีก4ชั่วโมงก็ประมาณตี4ตี5 6โมงประมาณ6โมง7โมงเช้าซึ่งสว่างอ่ะนะฮะ6โมงเช้า7โมงเช้าน่าจะสว่างคุณอาขับรถเข้าบ้านฟื้นจอดรถเดินขึ้นบ้านนอนพักผ่อนเพราะว่าเหนื่อยจากการส่งหลานเรียบร้อยพี่ตั้งครับเกิดอะไรขึ้นพอเช้าคุณอาตื่นมาตำรวจเต็มบ้านเลยฮะเฮ้ยทำไมอ่ะพี่จำแคร่หน้าบ้านได้ไหมฮะกับไอ้ต้นไม้ต้นนั้นครับคุณพ่อผูกคอตายเฮ้ยที่ต้นไม้ต้นนั้นนะฮะหลังจากที่ทุกคนกลับมาใช่หลังจากที่คุณอากลับมาใช่หลังจากที่ทุกคนมาสังสรรค์เฮฮากันมีความสุขในครอบครัวที่เราได้มาเจอกัน3คนพ่อแม่ลูกขาดน้องคนเล็กแล้วก็คุณแม่ไปขาดไป2คนไม่เป็นไรเขาบอกว่าแค่นี้กับคนที่ครอบครัวแตกแยกที่ตอนนั้นน้องเขาคิดนะฮะเพียงพอเขาบอกว่าเพียงพอมันอิ่มใจมันเต็มไปด้วยความสุขมันแฮปปี้มันไม่รู้พูดอะไรหมอน้องบอกมันไม่รู้พูดอะไรมันมีความสุขมากๆเลยมันแบบได้เจอทุกคนคุณพ่อผูกคอตายคืนนั้นแหละแต่ไม่มีใครเห็นครับพอคุณพ่อนั่งผูกคุณพ่อนั่งแล้วก็ใช้เชือกผูกกับกิ่งไม้ที่ใกล้ที่สุดอะน้องบอกว่าประมาณนั้นพอคุณอาเดินลงมาคุณอาก็ตกใจบอกเฮ้ยอะไรวะเมื่อวานมันยังดีๆอยู่เลยแล้วมันตายตอนไหนเพราะว่าเขาขับรถเข้าไปในบ้านน่ะมันต้องผ่านในต้นไม้เนี่ยแต่เขาไม่เห็นเขาบอกเขาไม่เห็นแล้วมันก็เช้าแล้วเขาบอกมันก็หกโมงเจ็ดโมงอ่ะมันก็ต้องเห็นดิวะเขาไม่เห็นเขาบอกเขาไม่เห็นเลยด้วยความที่เขาเพลียมั้งฮะหรือว่าอะไรต่างๆก็เป็นว่าคุณพ่อผูกคอตายที่ต้นไม้น้องก็เพิ่งกลับไปเองก็กลับมาปึ๊บทีนี้เรื่องราวลึกลับมันก็เกิดขึ้นหลังจากนี้นี่แหละฮะครับผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่ผมเล่าไปอ่ะไม่มีใครคิดถึงเรื่องลึกลับเลยนะฮะไม่มีใครคิดเลยนะก็คิดว่าพ่อป่วยไม่สบายลงงานไล่ออกก็ต้องกลับมากรุงเทพต้องกลับมาเมืองไทยกลับมาหางานทำใหม่เพราะว่าไม่สบายหนักแล้วก็ทิ้งแม่ไปทุกอย่างเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยจนคุณอาคนที่ไปส่งเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่พ่อกลับมาแล้วก็อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาอะเอกใจแล้วว่ามันแปลกๆคนอะไรมันจะกินข้าวไม่ได้หาหมอเท่าไหร่ก็ไม่หาโรคไม่เจอเออใช่ก็พยายามพาไปลดน้ำมนต์อะไรแต่มันก็ไม่หายแล้วก็คือเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดมันจะไปในทางลึกลับไปในทางเรื่องถูกของหรือทุกอะไรมันก็เลยไม่ได้มีการพาไปแก้ของหรือว่าต่างๆเพราะว่าไม่ได้คิดมาเป็นอันนั้นเลยคนไม่ได้คิดอะไรเป็นอันนั้นเลยจนคุณพ่อเสียมันก็ต้องมีการเก็บข้าวของคุณพ่อออกมาใช่ไหมฮะของใช้ส่วนตัว
ถูกต้องของใช้ส่วนตัวเนี่ยเขาบอกว่าที่หัวนอนคุณพ่อที่บ้านชั้นสองเนี่ยมันก็มีลิ้นชักอยู่คุณพ่อแกะออกมาไอ้คุณอาแกะของคุณพ่อออกมาปรากฏว่าคุณพ่อมีเบี้ยแก้เป็นลิ้นชักลิ้นชักเลยฮะเบี้ยแก้ของบ้านเรานะเบี้ยแรกเบี้ยแก้บ้านเราเหมือนคุณพ่อพยายามคือแบบใครกลับมากรุงเทพก็ฝากซื้อก็แบบฝากไปทำให้หน่อยทำพิธีให้หน่อยหรืออะไรเงี้ยเพราะตัวกลับไม่ได้เพราะตัวไม่สบายอยู่ที่นั่นคือเหมือนคุณพ่อรับรู้บางอย่างแล้วพยายามจะแก้บางอย่างใช่ครับเหมือนเขาแก้พยายามแก้ด้วยตัวเองแต่เขาไม่ได้บอกใครเขาไม่กล้าพูดกับใครเขาพยายามลุยของเขาเองแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จครับแล้วงานศพใช่ไหมฮะคุณแม่ก็ต้องมาถูกไหมฮะครับน้องพิมพ์บอกว่าพี่รู้ไหมว่าแม่มาพูดกับหนูประโยคแรกว่าอะไรพี่ตันเชื่อไหมฮะอะไรพอแม่ลงรถเสร็จเดินมาหาหนูเขาบอกแม่ลงรถแฟนใหม่แม่แล้วแม่ก็เดินมาหาหนูแม่บอกพ่อมึงอะโดนของอ้าวกลัวบอกคนที่บ้านหมดแล้วไม่มีใครเชื่อกูก็หาว่ากูเป็นบ้าหมายถึงว่าบอกตอนที่คุณพ่อยังมีชีวิตใช่เขาบอกว่าเขาบอกพี่น้องเขาทั้งหมดอะไอ้ที่อยู่อะที่เพชรบูรณ์เขาบอกหมดทุกคนอะพ่อมึงอะโดนของคนบ้าอะไรมันจะเปลี่ยนไปขนาดนี้มันผอมแบบนี้แต่คนที่นั่นอะหาว่าแม่เป็นบ้าหาว่าแบบแม่แบบถูกทิ้งไปแล้วก็ไปตีโพยตีพายไปแบบกลายเป็นอีกเป็นเรื่องครอบครัวครับไม่ได้เรื่องนี้เลยเขาก็น้องก็บอกเอ้าเหรอทำไมแม่เชื่ออย่างนั้นล่ะก็แกดูสิแกไม่เห็นเหรอว่าพ่อแกเป็นอะไรกินข้าวก็อ้วกกินข้าวก็อ้วกบ้าเหรอคนอะไรเป็นอย่างนั้นเขาบอกให้พาไปหาหมอทำพาไปรดน้ำมนต์พาไปวัดก็ไม่มีใครพาไปแล้วพอไปเจอลิ้นชักก็เลยเห็นเบี้ยแก้เต็มเลยเห็นแบบของที่จะแก้คุณใสอะครับเต็มลิ้นชักไปหมดเลยสองสามลิ้นชักครับที่พีคที่สุดผมเห็นรูปด้วยพี่ผมขนลุกเอออะไรอะน้องถ่ายรูปไว้พ่อเก็บรูปผู้หญิงที่เป็นคนทางนั้นนะฮะคนต่างคนแถบนั้นนะเป็นช่วยใส่ชุดสาหรีเป็นแต้มเป็นอะไรแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเป็นรูปสวยเคลือบอย่างดีเลยผมบอกอุ้ยเห็นแล้วคนรู้อุ้ยตายแล้วทำไมรูปมันน่ากลัวจังเขาบอกมีรูปเดียวแล้วก็เป็นใบเดียวที่คุณพ่อเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์โดยไม่เอาออกเลยเขาบอกเฮ้ยแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครอ่ะผมก็ถามว่าแฟนใหม่เขาเหรอบอกเขาพยายามจะส่งรูปนี้ไปให้เพื่อนๆเขาที่อยู่ที่นั่นหรือว่าอะไรต่างๆดูเขาบอกว่าไม่รู้ไม่มีใครรู้จักผู้หญิงคนนี้เลยไม่รู้ว่าพ่อไปเจอผู้หญิงคนนี้ที่ไหนแล้วก็ไปทำอะไรมาถึงเป็นได้อันเนี้ยมาคือสรุปว่าคนที่นู่นก็ไม่มีใครรู้จักผู้หญิงคนนี้แล้วก็หาที่มาที่ไปของรูปหนึ่งเดียวในกระเป๋าสตางค์ไม่ได้ไม่รู้เขาเป็นใครเสร็จแล้วน้องชายของคุณพ่อคุณอาคนนี้นะครับก็พยายามจะสืบสอบว่าไอ้เบี้ยแก้เนี่ยคุณพ่อไปหามาจากไหนก็คือคุณพ่อพยายามไหว้วานคนแถวๆนั้นน่ะให้ไปพาเขาไปนู่นไปนี่หน่อยไปวัดไปอะไรต่างๆหรือว่าใครมีอะไรวิชาอะไรต่างๆมาช่วยเขาหน่อยแต่เขาไม่กล้าบอกคนที่บ้านคือคนแถวละแวกอ่ะรู้หมดเลยว่าพ่อโดนของแต่ว่าเขาไม่บอกคนที่บ้านแล้วคนที่บ้านก็ไม่ได้เอะใจครับแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยแม่ก็เลยตัดสินใจเลิกเพราะว่าดูแล้วอ่ะพ่อแกน่าจะกูไม่กลับแล้วเพราะแม่ก็เลยตัดสินใจไปมีแฟนใหม่เพราะว่าตอนแรกอ่ะคิดว่าเขาทิ้งนั่นแหละแต่พอมารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ทิ้งกูมันโดนของแต่ไม่มีใครช่วยมันเลยแล้วก็ไม่รู้จะช่วยมันยังไงพอบอกคนที่บ้านก็ไม่มีใครเชื่อแล้วผมก็ถามว่าแล้วคุณปู่คุณย่าไปไหนพี่รู้ไหมครับว่าคุณปู่คุณย่าไปไหนไปไหนอ่ะคุณปู่เสียไปก่อนหน้าคุณพ่อประมาณ 5-6 ปีที่ไหนรู้ไหมฮะที่ไอ้แคร์นั่นนะฮะอุ้ยผมบอกพูดเป็นเล่นหนังตลกปะเนี่ยบอกพี่คุณปู่อ่ะเดินสะดุดก้อนหินแล้วก็หัวฟาดกับโอ่งตายอยู่ตรงไอ้แค่เนี่ยอ๋อด้วยอุบัติเหตุด้วยอุบัติเหตุก็คือบอกฮะคนเรามันจะอย่างนั้นเหรอบอกใช่แล้วคุณย่าล่ะคุณย่าถูก
จรเข้ามาฆ่าในบ้านแล้วก็ตายอยู่ที่บ้านนั่นแหละคือเขามาปล้นเข้ามาปล้นเขาบอกครับมีข่าวด้วยบอกพี่จะดูข่าวไหมบอกไม่เอาไม่เอาพี่กลัวเนี่ยทุกอย่างเลยหนูมีหลักฐานหมดเลยเขาบอกว่าเนี่ยหนูมีหลักฐานหมดเลยคือบ้านหลังนี้เลยบ้านหลังนี้เลยเขาบอกฮะที่เป็นข่าวอ่ะแล้วบอกใช่มันจะมีบ้านหนึ่งอ่ะพี่เคยเป็นข่าวอ่ะนานๆนานๆนะผู้หญิงถูกแทงอ่ะนั่นแหละนั่นญาติหนูเองอ่ะบอกฮะบอกนั่นญาติหนูก็เลยเราก็เลยคิดหมอก็ไม่มีพ่อไม่คือไม่มีปู่ไม่มีย่าด้วยเนาะไม่มีผู้ใหญ่เลยเนาะครับแต่ก็คงไม่รู้แกก็คงอมทุกข์ของแกไม่รู้จะไปบอกกับใครอ่ะเนาะว่าแกไปรู้ไปโดนอะไรมาเนาะแกก็พยายามสู้ด้วยตัวแกเองแล้วก็สุดท้ายก็สู้ไม่ไหวแกก็เลยตัดสินใจที่จะผูกคอตายเขาบอกว่าเหมือนมาว่ามันไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยครับเหมือนมันไม่อยากสู้แล้วเพราะว่ามันป่วยเยอะมันทานอะไรก็ไม่ได้มันอะไรก็มันก็เลยตัดสินใจที่จะจบชีวิตไปแล้วก็ปรากฏว่าคุณปู่กับคุณย่าก็เสียที่นี่อีกเขาเท่ากับ3ศพแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วบ้านนี้ล่ะตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นบ้านร้างไม่มีใครกล้าอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนก็กลัวไปหมดแล้วของที่เป็นเบี้ยแก้อะไรต่างๆของคุณพ่อครับที่เขาเก็บไว้เต็มไปหมดเลยอ่ะเขาก็เอาไปเผาทิ้งหมดเลยเขาบอกไม่มีใครกล้าเก็บอะไรไว้เลยเพราะว่าแบบไม่กลัวครับแล้วน้องก็บอกว่าหนูเล่าให้พี่ฟังอ่ะรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะหนูขออนุญาตเขียนน้องเขียนเป็นกระดาษนะครับเป็นสมุดโน้ตเป็นช็อตโน้ตอ่ะประมาณ4หน้ากระดาษให้ผมอ่ะแล้วก็ให้ผมอ่านใช่เป็นรายละเอียดทั้งหมดอ่ะซึ่งมันยาวกว่านี้มากเลยแต่ผมก็สรุปมาประมาณนี้ครับว่าสุดท้ายก็คือไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแล้วคุณพ่อไปทำอะไรแต่มันมีดีเทลนึงเล็กๆเขาบอกว่า คุณพ่อชอบออกไปเที่ยวกลางคืนออกไปไหนไม่รู้อาจจะไปเจอคนเนี้ยที่ไหนสักแห่งนึงที่พ่อออกไปเพราะว่าเขาบอกว่าคนงานไม่ค่อยคนที่ไปทำงานไม่ค่อยออกไปเพราะว่ามันค่อนข้างเปลี่ยวแต่คุณพ่อออกไปไม่รู้ว่าไปถูกชะตาต้องใจกับอะไรกับใครหรือเปล่าก็เลยมีลูกผู้หญิงคนเนี้ยมันมันโหมันก็มันหลอนดีเหมือนกันครับพี่เป็นลูกผู้หญิงเป็นลูกผู้หญิงต่างชาตินั้นนะฮะแล้วก็ใส่ชุดสาหรีแต้มเติมมาเลนตาโตแต่งหน้าแบบเข้มเป็นรูปสีด้วยนะฮะครับเป็นรูปสีไม่ใช่รูปขาวดำนะเป็นรูปสีเป็นรูปถ่ายเลยเป็นรูปถ่ายแบบเหมือนติดบัตรอะตาโตแบบอุ้ยน่ากลัวเห็นแล้วก็บอกอุ้ยขนลุกไม่เอาพี่ไม่เก็บไว้นะครับสวยไหมเราสวยไหมนับว่าสวยไหมไม่สวยพี่น่ากลัวดุหน้าดุหน้าแบบหน้าดุไม่ได้แบบไม่ได้หวานเหมือนที่เราเคยเห็นกันนะเป็นดุเป็นแบบตาขมึงคึงอะไรประมาณนั้นนะแล้วเป็นหนึ่งเดียวเลยที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ครับเขาบอกแทนที่จะเก็บรูปรูปอะไรไม่มีเลยมีแต่รูปผู้หญิงคนนี้ใบใหญ่ไปเริ่มเลยอยู่ในกระเป๋าตังค์แล้วเขาก็ผมก็ถามว่าแล้วรูปนี้ทำยังไงเขาก็เผาไปเลยเผาแต่ไม่ได้เผาพร้อมพ่อนะฮะคือเผาแยกออกไปกระเป๋าตังค์อะไรก็เผาเพราะว่าคุณพ่อส่วนใหญ่เผาของตอนหลังเพิ่งมาลื้อของส่วนตัวใช่อันนี้มันเขาบอกว่าเผาแยกมันมีข้อความจากคุณคนในความฝันเนาะในยูทูบบอกว่าเรื่องนี้เหมือนน้องชายเพื่อนเลยล่ะฮะแสดงว่าก็มีคนเป็นเคสแบบนี้คือเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วก็กลับมาเปลี่ยนไปคือจากที่เทปเล่าอ่ะทุกอย่างต้องใช้คำนี้นะทุกอย่างมันคือการสันนิษฐานของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อที่เสียชีวิตไปต้องใช้อันนี้ก่อนนะมันคือมุมของการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานหรือไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกได้ว่าโดนของจริงๆหรือเปล่าอันนี้ต้องคุยกันตรงๆใช่แต่อาการไม่รู้แต่อาการแบบนี้มันคืออาการคือถ้าเราเอาจากสิ่งที่เรารับรู้เนาะเราก็จะแบบประเมินได้ว่าอันเนี้ยมันคืออาการของคนโดนของปวดกระดูกโอ๊ยปวดโอ๊ยนั่งอยู่เย็นๆ5โมงปวดโอ๊ยปวดไม่ไหวไม่บอกกินข้าวไหมกินเท่าไหร่ก็อาเจียนกินเท่าไหร่ก็อาเจียนบอกเฮ้ยแล้วร่างกายสู้ไปเลยพอผิดหูผิดตามันมีในดีเทลมากกว่านั้นไหมว่าคุณพ่อมีเพ้อมีพูดถึงใครไหม
เหมือนมีครับจริงๆแล้วมีเมื่อกี้คุณพ่อไปนั่งปรับทุกข์นั่นแหละฮะเขาแต่ว่าเขาไม่ได้ระบุตัวเพราะเหมือนคุณพ่อก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนนั้นถ้าเดานะฮะผมว่าน่าจะเป็นกิ๊กหรือเปล่าอาจจะไปเจอกันแล้วก็แบบว่าสปาร์กอะไรบางอย่างถูกใจอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ใช่เขาบอกว่าไม่รู้เพราะว่าเพื่อนที่ทำงานอ่ะไม่มีใครตามออกไปเขาบอกว่าเขาเตือนแล้วบอกมึงจะออกไปทำไมมึงจะบ้าเหรอมึงจะไปไหนกลางค่ำกลางคืนถนนก็เปลี่ยวมันจะออกไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะอันเนี้ยพี่ไม่แน่ใจกับที่ศรีลังกาใช่ไหมใช่ว่าเพราะในบางประเทศเนี่ยเขาไม่มีสถานที่ออกไปเที่ยวกลางคืนไม่มีการดื่มไม่มีคลับไม่มีบาร์ใช่ก็เลยไม่มีอะไรก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณพ่อไปเจอเนี่ยมันคืออะไรคือมันอาจจะเป็นเคสของถ้าโดนของจริงๆก็อาจจะเจอกับในตอนกลางวันก็เป็นไปได้คืออาจจะเจอในสถานที่ทำงานอาจจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานแล้วช่วงเวลากลางคืนคือช่วงเวลาที่เขาออกไปหากันใช่อาจจะไปนัดเจอกันเธอมาเวลานี้สี่เลยใช่ก็คือเวลาเลิกงานเขาค่อนข้างสตริกเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขายังไม่มีเลยใช่ใช่แล้วเขาจะไปไหนมันก็คือการนัดออกไปเจอกันแล้วก็เราก็ไม่รู้คือพอศรีลังกาในหัวพี่มันแบล็งไปเลยว่าเฮ้ยเขามีการทำคุณใส่ไหมหรือเขามีการทำคาถาอาคมใส่กันเหมือนเป็นยาเสน่ห์ให้คิดถึงกันหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเคสหนึ่งที่เป็นเคสสตัดดี้ที่เราไม่มีข้อมูลเลยใช่ครับไม่มีเลยผมก็ไม่รู้เรื่องเลยบอกเอ้ยมันหรอก็อย่างที่บอกเป็นการสันนิษฐานซึ่งอย่างในข้อความในYouTube บอกคุณคนในความฝันบอกว่าเหมือนกับน้องชายเพื่อนเนี่ยถ้ามีข้อมูลอะไรที่มันสามารถอัปเดตเรื่องนี้ได้มาแชร์กันหน่อยมันจะได้มาเป็นซับเพื่อที่อธิบายเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณพ่อของน้องพิมพ์โดนอะไรกันแน่แล้วเขาทำไมเขาถึงต้องผูกคอตายทำไมเขาถึงไม่ไหวทำไมเขาถึงไม่สู้ทั้งนั้นเพราะว่าเขาก็สู้มาตลอดแล้วเขามีเบี้ยเขาบอกว่ามีเบี้ยแก้เต็มไปหมดเลยผมเขามีเป็นเหรียญเป็นกลมๆเป็นอะไรเขาบอกว่าแม่เดินมาบอกว่านี่ไงพ่อมึงอะโดนของเนี่ยเบี้ยแก้นั้นเลยบอกใครก็ไม่มีใครฟังเนี่ยหาว่ากูเป็นบ้ากลายเป็นแบบนั้นก็เลยบอกอ๋อก็นับว่าเรื่องนี้ก็น่าจะยังเป็นปริศนาที่รอคนที่มีความรู้ละกันหรือว่าคนที่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็มาแชร์กันได้มาต่อยอดกับเรื่องที่เทปเล่าไปได้ก็ละกันไม่มีผีนะฮะเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเขาเรียกเป็นเรื่องแปลกคือมันไม่ได้นับว่าเราต้องมาคุยกันเรื่องผีอย่างเดียวแต่เรื่องบางเรื่องที่มันหาคำตอบไม่ได้เนี่ยมันก็นับเป็นเรื่องลี้ลับเหมือนกันไม่รู้เขาไปโดนอะไรมาทำไมถึงเขาต้องปวดกระดูกทำไมเขาต้องกินข้าวไม่ได้งั้นก็เรารอคำตอบจากเรื่องนี้ก็หลังจากนี้เทปอาจจะไปเจอคำอธิบายหรือน้องเขาอาจจะไปเจออะไรมาก็พี่ฝากมาอัปเดตให้ฟังด้วยก็แล้วกันนะได้ครับกับเรื่องนี้ไงคืนนี้ขอบคุณเทพมากๆที่มาฝากประสบการณ์อย่าหายไปนานไปเก็บเรื่องอะไรแบบนี้มาหรือไม่งั้นนั่งอยู่กับเพื่อนก็ไม่แน่นะตอนกลับออกไปหรือว่าออกจากบ้านเพื่อนไปอาจจะเจออะไรได้นะบ้านเพื่อนน่ะบอกว่าตรงข้างหน้าบ้านน่ะมีคนผูกคอตายงงเลยทีนี้ผมก็บอกตายแล้วเข้าแกมไปหมดเดินออกไปเลยไปนั่งแบบอยู่ใต้ต้นแล้วก็มาคุยกันหน่อยไม่ไหววะครับโอเคเทปคืนนี้ขอบคุณมากๆไว้มีโอกาสเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะรักษาสุขภาพด้วยครับพี่ตั้มได้ครับเทปขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณออมมี่สวัสดีค่ะพี่ตั้มยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะช็อคนะครับคุณออมมี่ครับค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะถ้าเสียงสั่นหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นผู้ฟังมาตลอดในชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าครั้งนึงในชีวิตจะต้องมาเป็นผู้เล่าซะเองไม่เป็นไรไม่ต้องตื่นเต้นยินดีต้อนรับแล้วก็รับฟังกับเดอะช็อคมานานแค่ไหนแล้วครับเนี่ยโอ้ยนานค่ะชอบฟังเรื่องอะไรที่แบบอย่างนี้แต่ว่าแบบไม่เคยมีประสบการณ์คือมีประสบการณ์อยู่เรื่องเดียวนี่แหละค่ะซึ่งออมไม่อยากจะเล่าไม่อยากจะพูดถึงแล้วก็อยากจะเก็บไว้เป็นความลับกับตัวเองไปตลอดชีวิตเพราะว่ามันเหมือนเป็นฝันร้ายเป็นตาบาปของชีวิตอะค่ะพี่แต่ว่าเดี๋ยวตอนจบจะรู้เองว่าทำไมออมถึงจะต้องออกมาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับแบบโดยเฉพาะผู้หญิงอะได้เลยครับยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยที่ให้เกียรติแล้วก็ตัดสินใจกับการมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองด้วยนะครับมันเป็นเรื่องที่ทั้งสำหรับออมรู้สึกว่ามันน่าอับอายมันน่าเศร้าแต่การที่ออมตัดสินใจออกมาพูดแบบนี้ออมอยากให้เป็นอุทาหรณ์จริงๆค่ะแล้วก็
ออคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนเลยอย่าเพิ่งไปคาดคิดไปคาดเดาต่างๆนานาฮะทุกท่านครับเราต้องมาฟังเรื่องนี้ก่อนเนาะว่าสิ่งที่น้องเจอเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราค่อยไปวิเคราะห์กันช่วงท้ายเรื่องแล้วกันว่าทำไมถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะนะเอามาครับเรื่องราวที่ฝากเอาไว้ผ่านมาข้อมูลนะครับ11ปีแล้วนะฮะน้องออมมี่เดี๋ยวพี่เน้นสักนิดนึงว่าถ้าเกิดไปพูดถึงเรื่องสถานที่เนี่ยอย่าไปพูดเฉพาะเจาะจงถึงชื่อนั้นๆ นะครับแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเอาเป็นชื่อแฝงนะครับได้ค่ะได้ค่ะคือออมไม่ออกชื่อใครอยู่แล้วค่ะเรื่องเนี้ยแต่จะแค่จะมีชื่อของคนคนเดียวที่จะขอเอ่ยหน่อยเพราะเขาเป็นฮีโร่ของเรื่องนี้เลยได้ครับมาค่ะเรื่องนี้เริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นเมื่อตอน11ปีที่แล้วก็อายุ25ปีเป็นประเภทพอดีเลยยังเรียนมหาลัยอายุ25ปีแต่ยังเรียนมหาลัยครับความเกเรนะคะพี่ตั้มเกเรลีรหัสแล้วมีรหัสอีกลีไปอยู่นั่นน่ะแล้วก็สุดท้ายออมมีแฟนค่ะแล้วออมเกิดท้องแต่ว่าผู้ชายเขามีคนใหม่เขาไม่รับแล้วเขาก็จะทิ้งเราครับเขาก็บังคับให้เราต้องไปทำบาปหนักที่สุดเลยก็คือการทำแท้งซึ่งณตอนนั้นออมเลือกไม่ได้จริงๆค่ะครับพ่อกับแม่ของออมเลิกกันพ่อออมเป็นตำรวจยังไม่เกษียณยังไม่มีภรรยาใหม่ซึ่งพ่อไม่มีทางที่จะเลี้ยงหลานให้ได้ส่วนแม่ก็แต่งงานใหม่กับชาวเยอรมันแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เยอรมันออมเองก็เรียนไม่จบไม่มีงานทำออมไม่มีทางเลือกจริงๆออมก็ต้องทำอย่างที่เขาบอกแต่ผู้หญิงหลังทำแท้งนะเนาะมันรู้สึกผิดบาปอะค่ะพี่เราก็จมปักอยู่กับความเศร้าแล้วเราก็ยังคิดถึงผู้ชายคนนั้นด้วยเรายังรักเขาอะค่ะเราอยากให้เขากลับมาหาเราก็อ่ะมีรุ่นน้องคนหนึ่งเป็นเกย์เนาะสนิทกันมากเลยแบบทนเห็นพี่สาวเศร้าไม่ไหวไปเจ้ไปตำหนักส่งกันต้องใช้ไสยศาสตร์แล้วล่ะเราอะซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะคะออมาเรียนมหาลัยเรียนนิเทศเนาะก็จะรู้จักแต่แบบพวกพระพิฆเนศเทพสายฮินดูอะไรแบบเนี้ยค่ะ คือเรื่องไสยศาสตร์พวกเนี้ยออมไม่เชื่อไม่มีความเชื่อเรื่องนี้เลยค่ะไม่เชื่อเรื่องหมอดูไม่เชื่อร่างทรงน้องคนนี้พาไปตำหนักทรงพอไปถึงปุ๊บเขาก็คุยโม้อวดสรรพคุณเขาเรียกแหละเอายังไงจะเอาให้กลับมาภายใน3วัน7วันเลยไหมหนูก็บอกเอาค่ะแต่แบบไม่เอาถึงขั้นแบบปั้นหุ่นฝังรูปฝังรอยนะหนูกลัวแบบหนูก็เคยได้ยินมาบ้างกลัวของเข้าตัวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็เลยว่างั้นเอาสักน้ำมันสักน้ำมันเป็นพวกเกี่ยวกับเมตตามหานิยมพวกกิ้งจกหน้าเกี้ยวนู่นนี่นั่นรับรองไม่เกิน7วันกลับมาแน่นอนโอ้แสดงว่าเพื่อนเชี่ยวชาญมากเลยนะเรื่องพวกนี้เพื่อนที่ว่าพาแนะนำไปอ่ะเนาะเพื่อนส่วนใหญ่จะเป็นสาวสองเป็นเกย์ซึ่งแบบสายมัวค่ะLGBTQ เข้าใจครับค่ะทีนี้7วันผ่านไปผู้ชายคนนั้นก็ยังไม่ติดต่อกลับมาอ่ะไปใหม่พ่อหมอไม่ได้ผลค่ะพ่อหมอบอกว่าสักน้ำมันน่าจะเบาไปมือสักสีไปเลยละกันสุดท้ายปอมกลายเป็นผู้หญิงที่มีรอยสักยันเต็มหลังไปหมดเลยค่ะพี่ตั้มซึ่งอันเนี้ยก็เป็นตาบาปหนึ่งในชีวิตออมเหมือนกันเพราะออมไม่ได้ชอบสักลายครับค่ะสุดท้ายพอครบ7วันก็ยังไม่กลับมาอีกแต่ออมไม่กลับไปตำหนักตรงแล้วนะคะออมกลายเป็นมันไม่มีจริงหรอกคุณใส่อะมันไม่มีอะไรช่วยเราได้หรอกเขาไม่รักก็คือไม่รักเราก็จมปักอยู่ความเศร้าต่อไปนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้คุณแม่ก็กลับมาจากเยอรมันพอดีพอมาถึงเจอลูกในสภาพเรียนไม่จบไปทำแท้งมารอยสักเต็มหลังโกรธมากค่ะเพราะเป็นความหวังลูกสาวคนโตลูกสาวที่แบบรักมากมากโกรธมากทั้งตบทั้งตีทั้งด่าออมก็แบบนั่งให้แม่ตบให้แม่ตีอย่างนั้นนะคะเพราะออมก็รู้สึกว่าถ้าสาวอื่นที่ด้วยขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่แบบสะเทือนใจเนาะออมก็คิดว่าก็ให้แม่ตีให้ตายไปเลยก็ดีเหมือนกันค่ะ
สุดท้ายพอแม่หายโกรธแม่ก็บอกว่าโอเคกลับจากกรุงเทพกลับไปบ้านเรานะที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานแล้วค่ะกลับไปที่บ้านเราแล้วแม่ก็เห็นว่าลูกคือนั่งน้ำตาไหลไม่กินไม่นอนไม่ได้ละต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลคือแค่จะพาไปหาหมอหายาบำรุงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นนะคะแต่กลายเป็นว่าหมอส่งหาจิตแพทย์เลยแล้ววินิจฉัยออกมาเลยว่าลูกสาวคุณเป็นโรคซึมเศร้าค่ะก็ได้รับยาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามาก็กินยารักษาไปแต่หลังจากนั้นหนึ่งวันเพื่อนของคุณแม่ที่รู้ว่าคุณแม่กลับมาจากเยอรมันก็มาเยี่ยมด้วยความเชื่อของคนโบราณคนแก่คนภาคอีสานนะคะเขาเห็นออมอยู่ในสภาพหน้าหมองๆซึมๆน้ำตาซึมหอมโซมเขาก็บอกแม่ออมว่าเธอลูกสาวเธอโดนของแน่นอนลูกสาวเธอโดนของแน่นอนครับฉันมีวัดดังวัดหนึ่งในจังหวัดเรานี้แหละเดี๋ยวฉันพาไปแก้เองแม่ก็มาพูดกับออมออมก็พูดกับแม่ไม่จริงหนูเป็นโรคซึมเศร้านี่แหละหนูไม่ได้โดนของหรอกแม่แม่บอกแต่ก็ไปก็ไม่เสียหายนะลูกออมก็เลยบอกว่าแล้วแม่คิดว่าหนูจะโดนของจากใครก็อาจจะจากผู้ชายคนนั้นอ้าวแล้วถ้าเขาทำของใส่หนูอ่ะเขาจะทิ้งหนูทำไมหรอก็จริงค่ะออมก็เลยคิดว่ามันเป็นโรคซึมเศร้าธรรมดานี่แหละแม่แต่ไปก็ไม่เสียหายอะไรค่ะก็ไปพอไปถึงปุ๊บก็เด็กวัดก็ไปนิมนต์เจ้าอาวาสมาเลยตอมเห็นเจ้าอาวาสออมก็อึ้งเล็กน้อยเพราะเป็นพระหนุ่มอายุแค่28ปีแต่ได้เป็นเจ้าอาวาสอุ้ยแล้ว28เป็นเจ้าอาวาสแล้วใช่ค่ะออมอึ้งอันนี้อึ้งที่1อึ้งที่2คือคำพูดคำจาไม่สุภาพพูดไม่เพราะไม่เหมือนเป็นพระอึ้งที่3ท่าทางการนั่งการเดินการยืนไม่สำรวมออมก็เลยไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกออมก็เป็นคนที่เป็นคนปากร้ายเป็นคนที่สีหน้าแสดงออกมาแบบคือพอออมไม่ถูกชะตาออมก็ตาขวางแหละแล้วยิ่งอารมณ์เสียด้วยอารมณ์เสียคือฉันเป็นโรคซึมเศร้าแต่มางมงายพาฉันมาวัดทำไมเนี่ยมันก็เลยมองเขาตาขวางพอเราไปมองเขาตาขวางแบบนั้นนะเขาก็ยิ่งพูดขึ้นมาเลยว่าตอบเข้าหรือเปล่านะเป็นอย่างนั้นอะอ้าวแม่กับป้าที่พาไปก็ยิ่งเชื่อใหญ่เลยทีเนี้ยว่าเราโดนของแน่นอนแม่ก็ถามว่าแล้วต้องทำยังไงอะคะพระอาจารย์เขาก็บอกว่าจะต้องมาบวชชีพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาวที่นี่9วันวิธีถอนของที่นี่คือจะต้องอยู่ที่วัด9วันอยู่ครบ5วันจะพาไปตำหนักทรงตำหนักนึงซึ่งเป็นร่างทรงของเทพองค์นึงซึ่งออมจะไม่บอกชื่อเทพองค์นั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะรู้กันเนาะว่าเป็นตำหนักไหนวัดไหนที่เขาแบบดิวกันมันมีที่เดียวแหละที่วัดกับตำหนักทรงมันดิวกันอะค่ะทีนี้พอกลับบ้านไปคุยกันออมก็ไม่อยากไปอะค่ะแต่แม่ก็บอกว่าแม่ก็หวานล้อมอะคือแม่ก็เหมือนแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วนะคะแม่ก็หวานล้อมว่าถือว่าไปบวชเป็นเพื่อนแม่แล้วก็ถือว่าบวชให้เด็กที่หนูทำแท้งไปก็แล้วกันคุณแม่ก็บวชด้วยพอแม่พูดคำนี้มามันก็โอเคบวชชีพราหมณ์9วันยังน้อยไปด้วยซ้ำกับ1ชีวิตที่เราทำลายไปก็เลยได้โอเคค่ะไปพอไปก็กิจวัตรก็คือพระวัดนี้เขาจะไม่บิณฑบาตนะคะแต่ผู้ป่วยที่มารักษาที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเชื่อว่าตัวเองโดนของบางคนก็คิดว่าป่วยเป็นโรคนั่นโรคนี่คิดว่ารักษาได้ทุกโรคก็นุ่งขาวห่มขาวคนที่มานุ่งขาวห่มขาวที่เป็นทั้งผู้ป่วยเองหรือญาติผู้ป่วยที่มาบวชเป็นเพื่อนกันจะเป็นคนทำอาหารถวายพระทหารเช้าพระทหารเพลให้พระที่วัดนี้ค่ะครับทีนี้พอตอนกลางคืนเวลา1ทุ่มเขาก็จะให้เราจุดเทียน108ดอกเป็นสี่เหลี่ยมพอให้เราเข้าไปนั่งสมาธิตรงนั้นได้ให้ทำอยู่อย่างนั้นนะคะเขาบอกเดี๋ยวของก็ออกเองพอครบวันที่5ใช่ไหมคะที่บอกว่าจะต้องไปตำหนักทรงที่ดิวไว้ก็ขึ้นรถกระบะของวัดผู้ป่วยก็นั่งตรงข้างหลังกระบะออมก็อึ้งอีกแล้วค่ะพระรูปที่เป็นเจ้าอาวาสขับรถเองแล้วก็มีพระอีก3รูปพระลูกวัดอีก3รูปนั่งด้วยแล้วก็มีเด็กวัด
คนหนึ่งไปถึงก็เป็นบ้านตำหนักทรงซึ่งร่างผู้หญิงนะคะร่างทรงเป็นผู้หญิงแต่เขาอ้างว่าองค์เทพที่จะมาลงในร่างเขาเนี่ยเป็นเทพผู้ชายเป็นปู่แก่ๆเป็นผู้ชายทีนี้เมื่อเขาทำพิธีร่างทรงองค์เนี่ยลงแล้วเนี่ยเอาจริงๆออมก็ไม่ได้เชื่อนะว่าลงจริงออมรู้สึกว่ามันแดงแต่ที่ออมอึ้งไปกว่านั้นคือพระสี่รูปทั้งเจ้าอาวาสหนึ่งพระลูกวัดอีกสามก้มกราบเท้าร่างทรงผู้หญิงคนนี้แปลกแล้วแปลกแล้วออมเดี๋ยวต้องช้าๆพี่นิดนึงนะครับค่ะถึงเขาจะบอกว่าร่างเพศที่ลงมาในร่างเขาผู้ชายแต่ร่างทรงเป็นผู้หญิงแล้วพระกราบเท้า มันแปลกจริงๆค่ะพี่ตั้มผู้ฟังก็ใช้วิจารณญาณในการฟังไปด้วยกันนะคะว่ามันแปลกไหมค่ะทีนี้เขาก็เอาเท้าอ่ะมาเหยียบหลังออมเขาบอกว่าเหยียบไอ้รอยสักบ้าๆบอๆที่อยู่เต็มหลังนี่แหละที่ทำให้เป็นบ้าเป็นบอเป็นโดนของโดนอะไรอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละค่ะก็ทำอยู่แค่เนี้ยสุดท้ายก็พอพากลับวัดทีนี้พระองค์ที่เป็นเจ้าอาวาสนะคะที่ออมไม่ถูกชะตาเลยตั้งแต่แรกเนี่ยก็เดินมาพูดด้วยว่าโยมมีสร้อยพระมาให้เก็บไว้ใส่ไม่อยากรับเลยค่ะเพราะไม่ถูกชะตาไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกบอกแล้วว่าไม่ถูกชะตาแต่เราก็คิดว่าเออมันเป็นสร้อยพระเนาะแล้วเรานอนที่วัดเนี่ยบางทีเดินไปเข้าห้องน้ำกลางคืนมันก็น่ากลัวอยู่แหละก็เลยรับไว้แล้วก็คล้องไว้ที่คอแต่ก็เอกใจกับคำพูดของเขาที่บอกว่าห้ามถอดเด็ดขาดนะเขาและพี่ต้อมเชื่อไหมจ๋าว่าพอออมใส่สร้อยเส้นนี้ปุ๊บจากที่ออมไม่ถูกชะตากับเขาเลยอ่ะทำไมความรู้สึกออมเปลี่ยนออมรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองออมภาวะพะวงออมกระวนกระวายใจออมคอยมองหาแต่เขาความคิดเปลี่ยนเลยแล้วลักษณะของสร้อยอะคุณออมมันเป็นสร้อยพระธรรมดาค่ะเป็นสร้อยพระธรรมดาออมไม่รู้ว่าพระอะไรไม่กี่องค์เป็นองค์เดียวค่ะพระองค์เดียวโอเคใช่ค่ะเป็นสร้อยเงินซึ่งไม่ใช่เงินแท้ด้วยเหมือนสร้อยธรรมดาเลยค่ะครับหลังจากนั้นพอร้องเสร็จแล้วเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนจากที่แบบไม่ชอบหน้าเกลียดขี้หน้าท่านเจ้าอาวาสท่านเนี้ยด้วยท่านอาจจะพูดจาไม่ดีกูมึงอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นว่าอารมณ์เหมือนแบบต้องใช้คำว่าเหมือนรู้สึกดีขึ้นอย่างนี้แหละฮะมันรู้สึกหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยอะค่ะพี่ตั้มเหรอจากไม่อยากเจอหน้ากลายเป็นอยากเจออย่างเงี้ยจากไม่อยากคุยด้วยกลายเป็นอยากคุยด้วยตั้งแต่วินาทีแรกที่ใส่เลยใช่ค่ะ oh, แล้วออมไม่ใช่คนไม่ดีขนาดที่แบบจะไปรู้สึกชอบพระได้นะคะพี่ตั้มครับไม่ว่าพระองค์นั้นจะหน้าตาดีขนาดไหนถูกไหมคะแต่พระองค์เนี้ยอย่าหาว่าออมบูลลี่เลยนะคือถ้าสมมติว่าสเปคออม10ข้อเนี่ยเขาผิดทุกข้อเลยแต่ทำไมออมรู้สึกคิดถึงทีนี้หลังจากนั้นอะแต่ออมรู้สึกว่าตัวเขาเองอะไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรหรอกค่ะออมคิดว่าสร้อยเส้นเนี้ยเขาก็คงจะเอามาจากที่อื่นหรือให้คนอื่นทำให้ออมคิดว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีวิชาอาคมอะไรเท่าที่ออมดูนะคะครับแล้วก็เหมือนพอเขารู้ว่าสร้อยที่เขาให้เรามาเนี่ยมันเริ่มจะออกฤทธิ์แล้วนะเขาก็เริ่มเข้าหาเราแล้วก็แลกขอเบอร์อ้างว่าเวลาโยมสึกออกไปครบ9 วันมีปัญหาอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยคือโทรมาปรึกษาคุยกับหลวงพี่ได้ดีใจมากเลยค่ะพี่ตั้มที่เขามาขอเบอร์ครับแปลกไหมคะแปลกนะเพราะปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดใครอยากจะไปปรึกษาเนี่ยก็แค่กลับไปที่วัดถ้าไม่สบายใจหรืออะไรจากการจะมาคุยส่วนตัวผมมองว่าแปลกแล้วกันในเบื้องต้นเนาะแล้วทำไมออมรู้สึกดีใจมากที่หลวงพี่ขอเบอร์ออมอ่ะความรู้สึกเหมือนโดนจีบอะพี่ตั้มคุณกำลังจะบอกเป็นนัยยะว่าคุณเหมือนจะหลงรักพระรูปนี้เหรอมัน
คล้ายๆอย่างนั้นนะคะจะรู้สึกดีใช่ค่ะรู้สึกดีใจจังเลยใช่ครับให้ทันทีให้แบบไม่คิดอะไรเลยเออแล้วเขาก็โทรมาคุยกับเราตลอดที่อยู่ในวัดซึ่งคนที่อยู่ในวัดก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเราคุยโทรศัพท์กับใครถูกไหมคะครับแล้วก็ในสมัยนั้น11ปีที่แล้วมันก็เป็นการส่ง SMS เนาะมันจะยังไม่มีพวกแบบแอปพลิเคชันแชทอะไรอย่างนี้ก็คุยกันไปมันรู้สึกดีต่อกันนะคะมันกลายเป็นเอ๊ะทำไมพระรูปนี้เข้าใจเราจังเลยเหมือนเราเรียนไม่จบแม่เราด่าเราอย่างงู้นอย่างนี้แต่คนนี้คือแบบพระรูปนี้เข้าใจเราทุกอย่างเขาดูอบอุ่นเขาดียิ่งคุยยิ่งรู้สึกดีพี่ตามยิ่งคุยยิ่งรู้สึกดีคือแบบแล้วพอใกล้จะถึงวันที่9ที่ออมจะต้องสึกออกไปแล้วเนี่ยเขาชวนออมหนีค่ะยังไงนะเขาชวนออมหนีค่ะชวนออมหนีใช่พอออมจะบวชครบ9วันพอเราบวชที่ทำครบ9วันเราต้องสึกแล้วก็ออกใช่ไหมคะถูกแต่พระรูปนี้คือสึกและหนีตามออมไปด้วยเฮ้ยโอ้ยหนักแล้วแค่แบบอยู่ในวัดด้วยกันแล้วก็คุยโทรศัพท์นี่ถือว่าแปลกอันนี้คือครบ9วันพระท่านที่ว่าเป็นเจ้าอาวาสสึกเพื่อที่จะไปไหนก็ตามแต่ไปอยู่กับออมอย่างนี้หรอใช่แล้วออมก็ไปด้วยความเป็นใจโดยที่ไม่ได้คิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะพาไปไหนแต่ไปพร้อมไปครับโอ้เป็นยังไงต่อวันแรกที่เขาพาไปเนี่ยจำได้ไหมว่าเขาไปกันที่ไหนยังไงโอ้ยพี่ตั้มทำไมลำบากมากคือก็อย่างที่บอกกันเนาะพ่อเป็นตำรวจแม่อยู่เมืองนอกคือเราก็ไม่ใช่ลูกคุณหนูไม่ใช่บ้านที่ร่ำรวยแต่เราก็อยู่แบบสบายไม่ได้ลำบากอะค่ะสถานที่ที่เขาพาเราไปก็เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานเหมือนกันครับแต่ไกลกับจังหวัดที่เราอยู่มากเพราะภาคอีสานมันใหญ่มากอะพี่ตั้มนึกออกไหมคือพาเราหนีจากอีสานใต้ไปอีสานเหนืออย่างนี้เลยอะติดฝั่งลาวฝั่งโขงเลยอย่างเงี้ยพาไปอยู่ในเป็นเหมือนทีมงานขายโอ่งอะค่ะคือขายโอ่งแบบเหมือนเป็นรถขายโอ่งอะพอคาเร่ใช่ค่ะแล้วก็สถานที่อยู่เนี่ยพี่ตั้มนึกภาพถึงแคมป์คนงานก่อสร้างได้ไหมเป็นสังกะสีหมดเลยหลังคาก็รั่วตะแคร่เก่าๆที่นอนเก่าๆมุ้งขาดๆพัดลมตัวนี้น้อยตัวนึงออมเห็นออมก็อึ้งแต่มีความรู้สึกว่าอยู่ได้ฉันต้องอยู่ได้ฉันต้องอยู่แบบมีความสุขครับค่ะทีนี้พอไปอยู่มันก็ลำบากแล้วนะคะพี่ตั้มแต่มันก็เหมือนกับเราได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วก็แบบก็คือกลายเป็นผัวเป็นเมียกันไปเลยอะค่ะโอ้ครับถึงขั้นว่าเขาชวนไปจดทะเบียนสมรสไปแบบง่ายๆเลยค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยถึงขั้นจดทะเบียนสมรสกันเลยนะคะครับแล้วทีนี้มันจะมีวันนึงที่ออมถอดสร้อยพระนั้นออกจะไปอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ด้วยความที่ว่าสถานที่ที่เราอยู่มันทั้งรกทั้งสกปรกทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็หาสร้อยพระเส้นนั้นไม่เจอแล้วอ่ะทีนี้พอมันไม่เจอออมเลยรู้สึกว่าของมันเลยเริ่มอ่อนลงหรือเปล่าเพราะความรู้สึกออมเริ่มเปลี่ยนคือเวลาที่เขาอยู่กับออมออมจะรู้สึกดีกับเขาเชื่อฟังเขาทุกอย่างยังรักยังรู้สึกดียังหลงแต่เวลาที่เขาไปขายโอ่งเขาจะต้องไปตั้งแต่ตีสี่ออมจะลุกขึ้นมาคือเขาจะสั่งออมเลยนะห้ามติดต่อกับแม่ห้ามโทรคุยกับแม่เอาซิมโทรศัพท์ออกมาทิ้งเลยแต่ออมไม่ได้ทิ้งค่ะออมกลัวหูว่าทิ้งแต่จริงๆออมแค่ซ่อนเอาไว้พอเขาไปขายโอ่งปุ๊บออมกลับรู้สึกคิดถึงแม่มากคิดถึงแม่จังเลยออมเอาซิมใส่โทรศัพท์โทรหาแม่ออมร้องไห้เลยแม่หนูคิดถึงแม่แม่รู้ไหมหนูลำบากมากหนูอยากกลับไปอยู่กับแม่แม่รู้ไหมว่าหนูลำบากขนาดไหนแม่ก็บอกว่าคิดถึงแม่ก็กลับมาสิลูกหนูอยู่ที่ไหนแม่ไปรับก็ได้ออมก็บอกคิดกับแม่ทุกอย่างว่าออมอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะสุดท้ายแม่มารับจริงๆค่ะครับแต่พี่ตั้ม
ออมรู้สึกว่าถ้าในวันที่ตอนที่แม่มาถึงถ้าเขาไม่อยู่ออมอาจจะกลับไปกับแม่นะแต่ตอนที่แม่มาถึงมันดันเป็นวันหยุดของเขาที่เขาไม่ได้ไปขายโอ่งแล้วเขาอยู่กับออมมันกลายเป็นออมไม่ยอมกลับแม่อ้อนวอนขอร้องยังไงก็ไม่ยอมกลับแม่เอาเพื่อนมาด้วยเอาเพื่อนของพ่อที่เป็นตำรวจที่อยู่จังหวัดนั้นมาด้วยทั้งหลายนายมาช่วยกันหวานล้อมนู่นนี่นั่นแต่เพื่อนพ่อที่เป็นตำรวจก็บอกว่ามันก็บังคับไม่ได้เนาะลูกอายุ25แล้วว่า มันจะดึงตัวเขามาเลยมันไม่ได้มันไม่ใช่การพากผู้เยาว์เพื่อนพ่อก็ได้แต่พูดอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็อ้อนวอนทุกทางกลับไปอยู่กับแม่กับลูกหนูอยู่ได้ยังไงสภาพแบบนี้อยู่กับแม่แม่ไม่เคยให้ลูกลำบากขนาดนี้นะออมก็บอกแม่ออมไม่กลับออมจะมีชีวิตของตัวเองออมจะอยู่แบบนี้ออมไม่อยากอยู่กับแม่ออมอยู่กับแม่แล้วแม่ตั้งความหวังชีวิตจะออมมากเกินไปพอออมทำไม่ได้แม่ก็ด่าแม่ก็ว่าแม่ก็งงว่าแล้วถ้าหนูไม่กลับหนูโทรบอกให้แม่มารับทำไมเออก็จริงออมก็งงออมก็งงเหมือนกันค่ะสุดท้ายเพื่อนแม่ก็เลยบอกแต่ว่าจับกันก่อนแต่ที่น้ำกำลังเชี่ยวเนาะเดี๋ยวให้ลูกได้สติกว่านี้ก่อนเรากลับมาใหม่อย่างน้อยเรารู้แล้วว่าลูกเราอยู่ตรงไหนครับค่ะแม่ก็กลับไปทีนี้หลังจากนั้นนะคะออมก็มีโอกาสได้ลองไปขายองค์กับเขาดูก็เอาองค์ไปส่งที่ร้านอาม่าร้านหนึ่งเนาะอาม่าคนนั้นเป็นคนจีนนะหลังพร้อมๆเดินมาบอกหนูอีหนูหน้าตาท่าทางอะไม่น่ามาเป็นเมียคนขายโอ่งเนาะเหมือนลูกผู้ดีมาจากไหนหนีพ่อหนีแม่มาหรือเปล่าถ้าหนีพ่อหนีแม่มาก็กลับบ้านไปหาพ่อหาแม่ซะนะลูกอยู่ดีๆก็เดินมาพูดแบบนี้กับออมอะค่ะค่ะออมก็รู้สึกแปลกๆแล้วล่ะทีนี้คือเขาทำงานขายโอ่งเนี่ยเขาจะได้เงินแค่วันละ200นะคะพี่ตั้มได้เงินแค่วันละ200เขาก็กินเหล้าเล่นพนันหมดเลยไม่เหลือเงินอะไรเลยเหมือนทำงานฟรีแต่คือที่แคมป์นั้นมันก็คือเราอยู่ฟรีกินกับเขานั่นแหละค่ะแต่คือออมก็สู้ผอมหมดเพราะออมกินอาหารของเขาไม่ได้คือ เขาจะคนอีสานเขาก็จะชอบกินลาบเลือดซกเล็กก้อยดิบอะไรอย่างนี้เนาะแต่คือ ใช่ค่ะแต่ว่าคนอีสานมันไม่ได้เหมือนกันทุกบ้าน อย่างออมไม่เคยกินค่ะออมไม่ทานเนื้อวัวแล้วออมก็พ่อแม่ออมไม่เคยทายกินของดิบลาบเลือดตกเล็กอะไรแบบเนี้ยสู้ผอมไปหมดเลยทีนี้คือเขาแบบจนวันนึงจนออมรู้สึกว่าออมเริ่มแปลกละออมเป็นประจำเดือนเนาะทีเนี้ยแค่ผ้าอนามัยห่อละ20บาทอะไม่มีเงินซื้อให้ออมใส่นะได้ไปขโมยเงินในกระปุกออมสินของหลานเขาอะมาซื้อให้ออมใส่ออมรู้สึกว่าลำบากขนาดนี้เราก็อยู่ได้เนาะดิ่งแต่ว่าคือแค่นี้อะค่ะครับทีนี้วันต่อมาเขาทำงานมาได้เขาจะได้จริงๆมันต้องได้เงินเป็นเดือนเนาะแต่ด้วยความที่เขาแบบเหมือนเป็นญาติกันเขาจะขอเงินวันต่อวันเลยเพราะเขาจะต้องได้กินเหล้าต้องได้เล่นพนันอะไรของเขาอ่ะออมก็บอกว่าพี่หนูขอวันนึงได้ไหมหนูเคยอยู่แบบสวยๆอ่ะ200วันเนี้ยขอไปเข้าร้านเสริมสวยหน่อยเถอะเขาก็เลยบอกโอเคได้เขาก็ไปส่งที่ร้านเสริมสวยบอกว่านั่งรอดิค่อยกลับด้วยกันเขาก็ลุกลี้ลุกลนเหมือนนั่งไม่ติดอะค่ะพี่ไม่รอนะเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวมารับพูดอย่างเงี้ยทีนี้ช่างเสริมสวยก็พูดขึ้นมาเลยว่าหนูร้านพี่อะมีพระแก้วมรกตเอามาจากประเทศลาวศักดิ์สิทธิ์มากถ้าใครที่มีของไม่ดีอยู่ในตัวจะอยู่ไม่ได้แฟนน้องเล่นของร้านจะเซ็นหนูก็เลยเริ่มเอกใจแล้วเพราะว่าก็เหมือนที่บอกว่าถ้าสเปคออม10ข้อเขาผิดทุกข้อครับค่ะออมก็เลยถามว่าแล้วพี่คิดว่าหนูเหมือนคนโดนของไหมคะพี่เขาบอกว่าพูดตรงๆไหมหนูสวยนะแต่ไม่มีสง่าราศีเลยอุ้ยดูหมองมนมองไปหมดมนมองไปหมดแล้วหนูก็เลยถามว่าแล้วหนูต้องทำยังไงถ้าหนูโดนของจริงๆตอนกลางคืนถ้าเขาหลับหนูเดินข้ามเขา3รอบกั้นใจเดินข้ามเขา3รอบแล้วของมันจะหลุดหนูบอกว่าทำไม่ได้หรอกพี่แค่รอบเดียวมันก็ตื่นแล้วมั้งเขาค่ะเขาเลยบอกว่างั้นมันมีอีกวิธีนึงอย่าสบตาถ้า
าเขาทำของใส่เราจริงยิ่งสบตายิ่งหลงก็คือกลับไปเวลาคุยกับเขาอ่ะผมพยายามอย่าไปสบตาเขาเขาก็แนะนำหนูอย่างนี้ค่ะหนูก็ทำตามไม่ยากอยู่นะคะการคุยกันไม่มองหน้ากันแต่ออมก็ทำเป็นพูดเขาคุยเขาถามอะไรมาออมก็หันข้างบ้างก้มหน้าบ้างเงยหน้าบ้างทำเป็นหันหลังคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเชื่อไหมคะคืนนั้นออมก็นอนหันหลังเขาเลยพอเขาจะสะกิดออมก็ปวดหัวไม่สบายขอนอนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเปลี่ยนเลยอ่ะไม่จากที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยอ่ะพี่ตั้มทีเนี้ยพอตอนเช้ามาตีสี่เขาต้องตื่นไปขายโอ่งเหมือนเขาจะมีเซนเหมือนกันนะคะว่าของที่เขาเริ่มทำใส่ออมมันเริ่มจะไม่ได้ผลละเขาเลยบอกออมว่าไปขายโอ่งด้วยกันออมเลยบอกจะไปได้ยังไงเมื่อคืนก็พูดอยู่แล้วไม่ใช่หรอว่าไม่สบายเขาก็เลยปล่อยให้ออมอยู่ในแคมป์นั่นน่ะคนเดียวแล้วพี่ตั้มรู้ไหมออมไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันลุกขึ้นแต่งตัวเดินออกจากแคมป์ตรงนั้นเดินเป็นกิโล2กิโลเลยนะกว่าจะถึงถนนใหญ่อะแล้วไปโบกรถประจำทางอะเพื่อนั่งรถประจำทางเข้าไปในตัวอำเภอแต่ไม่ใช่อำเภอเมืองของจังหวัดนั้นนะคะเป็นตัวอำเภอเล็กๆหยอดตู้โทรศัพท์โทรหาแม่หนูจะกลับจริงๆแล้วหนูจะกลับไปหาแม่จริงๆแล้วตอนนี้หนูในตัวอำเภอนี้นะแต่หนูไม่มีตังค่ารถเลยแม่ก็เลยโอนเงินค่ารถมาให้แล้วแม่ก็บอกสัญญานะอย่าโกหกแม่นะลูกแล้วแม่ก็บอกว่าไม่ต้องกลับไปที่จังหวัดบ้านเรานะไปเจอกันที่กรุงเทพแม่พูดอย่างเงี้ยหนูก็นั่งรถจากจังหวัดนั้นอะไปเจอแม่ที่กรุงเทพแม่ก็พาไปวัดดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพอะค่ะหนูก็ถามแม่ว่ามาทำอะไรอะแม่มาไหว้ขอพรให้ทำวีซ่าผ่านแม่จะเอาหนูไปเยอรมันกับแม่สัก3เดือนเพราะว่ามันวีซ่าไปได้แค่3เดือนนะคะพี่ครับแล้วพอเข้าวัดนี้เสร็จแม่ก็ให้ญาติที่บ้านนะคะส่งเอกสารอะไรของหนูทุกอย่างแล้วก็ไปทำวีซ่าที่สถานทูตเยอรมันเสร็จแล้วเนี่ยแม่ก็พากลับบ้านจังหวัดบ้านเกิดแต่ทีนี้ไม่ได้กลับบ้านตัวเองนะคะกลับไปบ้านน้าและน้าก็บอกว่าอันนี้ขอพูดชื่อจังหวัดได้ไหมคะได้ฮะตอนกลับมานะน้าบอกว่าไปศรีสะเกษกันรู้จักพระเขมรอยู่องค์นึงถอดของได้แม่ก็โอเคไปเลยพอเชื่อแล้วว่าโดนออมก็เชื่อว่าโดนนะคะณตอนนั้นอะคือเชื่อแล้วแหละเพราะเราไม่ได้รู้สึกอะไรอาวรณ์คิดถึงเขาแล้วอะคือเปลี่ยนโลกเลยพออยู่กับคุณแม่ถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่แล้วทีนี้พอไปถึงวัดเขมรนั้นนะเนาะวิธีถอนของออมจะขอข้ามไปเลยละกันเพื่อที่ให้เรื่องมันกระชับแต่จะมาจนถึงตอนที่รดน้ำมนต์เลยคือการรดน้ำมนต์ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การที่แบบเอาน้ำมนต์มาแปะหัวสองสามทีเหมือนที่เราเห็นกันนะคะมันคือให้ออมใส่ผ้าถุงแล้วก็น้ำมนต์คือหนึ่งโอ่งมังกรนะคะที่ตั้มสาบใส่ตัวออมจนหมดโอ่งแล้วคือมันหน้าร้อนแล้วหน้าร้อนประเทศไทยอ่ะพี่ตั้มนึกออกไหมคะและน้ำก็เป็นน้ำอุณหภูมิที่ปกติซึ่งออกจะอุ่นได้ซ้ำแต่ออมโดนไปขันแรกออมกรีดไม่ได้กรีดที่ว่าผีเข้าหรือแบบอะไรนะคะแบบหนาวแม่หนูหนาวไม่เอาแล้วมันหนาวคือแบบแม่กับน้าทุกคนก็จับไว้ก็คือพระก็ให้เด็กวัดเป็นคนสาดอะค่ะเขาก็ใกล้เราไม่ได้เนาะแบบคือเอาให้หมดโอ่งมันต้องหมดโอ่งอะหนูแบบโอ้ยหนูหนาวหนูไม่ไหวแล้วมันเย็นเหมือนน้ำแข็งที่เขาเอาใส่กันในตอนที่เล่นสงกรานต์อะพี่ตามครับทั้งที่มันเป็นน้ำอุ่นแล้วมันเป็นน้ำอุณหภูมิปกติแล้วอากาศมันก็ร้อนกลางวันด้วยไม่ค่ะตอนเย็นตอนเย็นประมาณ5 โมงแต่มันก็ร้อนอยู่ดีพี่ตามประเทศไทยค่ะแต่ออมแบบคือออมหนาวจนไม่ไหวออมร้องไห้เมื่อไหร่น้ำจะหมดโอ่งคือต้องหมดโอ่งอะเสร็จแล้วพระบอกว่าต้องทำแบบนี้3 วันนะแล้วพระท่านก็บอกว่าวันนี้นะเขาพูดกับแม่กับน้าออมเนาะถ้ามึงมัดมันใส่เสาไว้ได้อะมึงทำเลยงั้นคืนนี้มันหนีแน่เพราะว่าเขาบอกว่าออมจะคิดถึงผู้ชายคนนั้นมากในคืนนี้ซึ่งก็คิดถึงจริงๆค่ะคิดถึงมากจากที่เมื่อตอนกลางวันไม่ได้คิดถึงอะไรแล้วแต่ว่าแม่กับน้าก็ไม่ได้ถึงขั้นมามัดใส่เสาเหมือนที่พระท่านบอกนะคะแต่คือ
นอนขนาบสองข้างเลยแล้วก็ล็อกห้องล็อกบ้านล็อกอะไรแบบทุกอย่างเลยพอวันที่สองก็พิธีเดิมแต่ออมรู้สึกว่าน้ำเย็นน้อยลงแล้วก็คิดถึงเขาน้อยลงวันที่สามนี่แหละเป็นวันที่ทำให้ออมเชื่อ 100% ว่าคุณใสมีจริงจากที่ออมไม่เคยเชื่อเพราะออมเคยไปสักอะไรพวกนั้นแล้วคนนั้นมันไม่กลับมาออมไม่เชื่อแล้วพอวันที่สามนั่นแหละจากที่เคยชอบเคยหลงรักพี่ต้อมรู้สึกไหมออมร้องไห้ร้องไห้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะออมขยะขยงตัวเองค่ะออมรังเกียจตัวเองค่ะออมรู้สึกเกลียดผู้ชายคนนั้นแล้วออมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นผู้ชายที่เราไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกแต่วันหนึ่งเราไม่รู้ตัวเราไปนอนไปอยู่ไปกินไปเป็นเมียเขาหลายเดือนพอวันหนึ่งของออกเราได้สติมันรังเกียจตัวเองนะคะความรู้สึกไม่ได้ต่างจากโดนข่มขืนมันออมถึงบอกไงว่ามันเป็นตาบาปออมขยะแขยงจนออมไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อ่ะจนออมอยากจะฆ่าตัวตายอ่ะออมรับไม่ได้ออมอายอ่ะถ้าแบบวันหนึ่งคนต้องมารู้ว่าฉันเคยเป็นเมียไอ้คนเนี้ยเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายก็คือวัดที่แม่พาไปขอพรน่าจะศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพราะการทำวีซ่าจริงๆแล้วขั้นต่ำมันต้องเป็นเดือนอันนี้คือแค่สองอาทิตย์สถานทูตโทรมาบอกว่าวีซ่าผ่านแล้วนะแม่ก็พาไปที่เยอรมันเลยค่ะไปคือเหมือนเปิดโลกใหม่เลยไปเมืองนอกครั้งแรกทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดคือลืมผู้ชายคนนั้นไปเลยคือแบบชีวิตมีความสุขดีมากไม่คิดถึงเลยแต่ไม่เลยแต่ออมเขายังใช้สร้างแอคหลุมแอคอวตารเพื่อส่งแชทเข้ามาในแอปฟ้าของออมออมบล็อกไม่บาดไม่ไหวอะบล็อกจนเหนื่อยอะค่ะแต่คือเพื่อนแนะนำให้เปลี่ยนเราเปลี่ยนไม่ได้เพราะเราใช้มานานแล้วอะเนาะทีนี้คือเขาก็ยังตามรังความด้วยข้อความอะค่ะแต่ก็ไม่สำเร็จไม่เป็นผลพอสามเดือนวีซ่าหมดเนี่ยออมก็กลับมาเมืองไทยแต่ทีเนี้ยออมก็กลัวที่จะต้องเจอเขาอีกออมก็เลยเดินทางไปจังหวัดหนึ่งเพื่อไปทำงานและออมก็ไปเจอแฟนที่เป็นพ่อของลูกออมอยู่ด้วยกันก็มีลูกด้วยกันค่ะแต่มันอาจจะด้วยเวรกรรมอะไรของออมก็ไม่ทราบอาจจะด้วยเวรกรรมที่เคยทำแท้งหรือเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายได้เลิกกันออมก็กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจนถึงปัจจุบันนี้แต่เราสาบานดีๆนะคะไม่ได้มีการแบบไปโกรธไปแค้นเคืองอะไรพ่อของลูกออมเลยมันจากกันได้ดีออมก็ได้แต่คิดว่าเขาคงแค่มามอบดวงใจเล็กๆให้เราเนาะมาทิ้งเด็กคนหนึ่งที่น่ารักมากๆไว้ให้เราอะไรอย่างนี้คิดดีค่ะแล้วแต่ในระหว่างนี้อะค่ะพี่ตั้มเขาไม่หยุดรังควานออมเลยคนที่มาในรังควานในที่นี้ตั้งแต่ที่เหมือนกับหมายถึงคนที่เป็นพระนั่นแหละค่ะที่ว่าออมไปอยู่เมืองนอกใช่ไหมครับแล้วเขาก็เหมือนกับรู้ว่าออมเนี่ยเล่นโซเชียลก็เลยเขาเรียกว่าใช้ยูสเซอร์แบบโอวตารนะเนาะไม่ว่าจะอยู่แอปไหนก็ตามแต่ติดต่อเราอยู่ตลอดอย่างนี้แหละฮะตั้งแต่อยู่เมืองนอกใช่ค่ะแต่เราก็บล็อกไม่ตอบบล็อกอย่างเดียวค่ะทีนี้เขาก็ทีเนี้ยมันไม่ใช่แค่การรังควานในแบบข้อความแล้วนะคะมันมาในรูปแบบส่งผีส่งวิญญาณมาเข้าฝันบางทีก็ฝันว่าเป็นผีกระสือลอยมาจะมากัดลูกออมในเปบ้างแต่คือออมก็จิตแข็งเหมือนกันนะเหมือนตอนนั้นนับถือพระพิฆเนศแม่อุมาแบบจริงจังแล้วอะในความฝันก็คือดึงหัวผีกระสือลงมาแล้วก็กระทืบมันเลยอะและแบบจริงพี่ตั้มจริงๆออมเป็นคนไม่กลัวผีค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกเนาะพ่อเป็นตำรวจอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เด็กก็คือแบบมีศพคนตรงคนตายพ่อไปดูเราก็ไปกับเขาอะเนาะเพราะว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวแหละค่ะก็เลยเป็นคนไม่กลัวผีแล้วก็เวลาพ่อเข้าเวรดึกอย่างเงี้ยออมนอนอยู่บ้านคนเดียวตั้งแต่4-5ขวบแล้วอะค่ะบางทีพ่อเราต้องเข้าเวรดึกอย่างเงี้ยเขาเป็นตำรวจอะบางทีเขาต้องไปออกตรวจนู่นนี่นั่นออมก็เลยเป็นคน
ที่ไม่กลัวผีเลยแล้วก็ไม่เคยเจอด้วยค่ะมาเจอก็เจอแค่ในฝันเนี่ยส่งมาเรื่อยๆหลังแรกๆส่งมาเป็นตัวผีก่อนนะหลังๆมาเป็นตัวเองเลยแล้วใส่ชุดพระมาด้วยออมก็เลยคิดว่าออมก็เลยคิดว่าน่าจะกลับไปบวชอีกหรือเปล่าเพราะคนอย่างเขาอะทำงานอะไรไม่ได้หรอกอยู่วัดมันสบายกว่าไงเป็นพระมันสบายกว่าถูกไหมคะไม่ต้องทำงานอะไรใช่ไหมอันนี้ออมต้องขอโทษด้วยนะคะถ้ามันต้องไปแบบทำให้เสื่อมเสียพระรูปอื่นนะเนาะครับแล้วแต่เคสแล้วแต่เคสพระดีๆมันเยอะค่ะค่ะเราเมืองพุทธนะเนาะบางคนเซนซิทีฟครับอ้อหมายถึงพระตรงนี้องค์เดียวอะเนาะทีเนี้ยคือแบบใส่ชุดพระมาแบบไล่ตามออมอะค่ะไล่ตามออมแต่ออมในความฝันออมหลบทันตลอดเลยออมก็เลยคิดว่าคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยคือเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดใน11ปีนะคะคือตามที่ออมฝันอย่างเงี้ยออมถึงบอกเฮ้ยทำไมเธอไม่หยุดแต่ก็หยุดไปอยู่ประมาณ 3-4 ปีมาใหม่ค่ะมาใหม่คราวนี้คือแบบวิ่งไล่ออมกับลูกออมก็จับมือลูกวิ่งหนีแล้วทีเนี้ยในความฝันเนี่ยคุณยายของออมอะที่ตายไปตั้งแต่ออมอายุ19ปีแล้วอะมาฉุดมือออมกับหลานแล้วบอกมาหลบตรงนี้ลูกแล้วเขาก็เดินมาเจอหน้าออมจังๆนะในความฝันอะแต่เขาเดินผ่านไปออมรู้สึกว่ายายคงจะบังไว้เนาะตื่นมาร้องไห้เลยที่ตามว่าโหยายยายตายไปตั้งแต่หนูอายุ19ยายยังอยู่คุ้มครองหนูอีกเนี่ยคือแบบเนี่ยค่ะแล้วสาเหตุที่ต้องตัดสินใจเล่านะคะ คือออมจะไปตลาดกับลูกมีแมวดำกระโดดข้ามมาแล้วลูกด้วยความไร้เดียงสาเด็ก7ขวบอ่ะพี่ตั้มทักว่าวันนี้แมวดำแปลว่าคืนนี้จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นออมไปบอกหนูอย่าพูดอย่างนี้แบบนี้ไม่ชอบหนูดุลูกเลยทำไมพูดอย่างนี้อย่าพูดอะไรที่มันไม่เป็นอัปมงคลแมวดำมันเป็นสิ่งที่น่ารักลูกอย่าพูดอย่างนี้เราแค่พูดอย่างนี้แต่ใจเราเนี่ยกระวนกระวายละเข้ามาในบ้านค้นหิ้งพระเลยคือแบบค้นใหญ่เลยมีอะไรบ้างเห็นท้าวเวสสุวรรณอยู่องค์นึงจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเอามาจากไหนใครให้หรือตัวเองบูชามาจากที่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่เห็นมีอยู่เส้นนึงคล้องคอให้ลูกก่อนเลยเอาลูกก่อนแล้วคืนนั้นค่ะฟอมฝันว่าฝันตอนนั้นคือนะคะแต่ในความฝันมันเป็นกลางวันออมฝันว่าออมนอนกลางวันอยู่กลางโถงบ้านแล้วมีแขนสีดำดำดำทั้งแขนมาจับแขนขวาออมให้ยกขึ้นเหมือนเขาจะดึงแต่เขาดึงไม่ได้เขาทำได้แค่ยกออมก็พยายามจะลืมตาขึ้นแต่ลืมไม่ขึ้นค่ะแล้วลูกสาวออมในความฝันวิ่งเข้ามาดึงมือซ้ายออมกระตุกสามทีมานี้แล้วออมก็โทรศัพท์ค่ะ 00.00 เที่ยงคืนตรงเป๊ะแล้วมือซ้ายของออมก็จับแขนลูกอยู่จริงๆทั้งที่ลูกนอนหลับอยู่ข้างๆนะคะครับคือลูกออมกลายเป็นแบบเฮ้ยองค์ท้าวเวสสุวรรณกลายเป็นเลื่อมใสเลยอ่ะพี่ตั้มจากที่เอามาจากไหนก็ไม่รู้แล้วทิ้งๆไว้บนหิ้งพระกลายเป็นเนี่ยลูกกับท้าวเวสสุวรรณองค์เนี้ยช่วยชีวิตเพราะตามความเชื่อคนอีสานนะถ้าเราหลับฝันแบบนี้แล้วปลุกไม่ตื่นอ่ะมันคือไหลตายค่ะพี่ตั้มแล้วจากนั้นไม่พอวันต่อมานะคะแมวที่ออมเลี้ยงไว้ที่ออมรักมากๆทุกคนในเฟซรู้ดีแบบแมวตัวนี้ออมรักมากเขาตายค่ะพี่ตั้มครับเขาเป็นนิ่วซึ่งออมกำลังจะพาไปหาหมอแต่มันไม่ทันตายในอ้อมอกออมออมร้องไห้เหมือนคนเสียสติคือออมทำใจไม่ได้แล้วออมก็ชอบฟังรายการผีเนาะก็ฟังรายการหนึ่งก็จะมีคลิปหนึ่งที่เขาพูดว่าเหมือนน้องสาวเขากำลังจะตายแต่แมวที่บ้านตายก่อนน้องสาวก็ฟื้นพระท่านก็เลยบอกว่าถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงที่เรารักมากๆและเขารักเรามากเช่นกันเขารับเคราะห์แทนเราออมเลยรู้สึกว่าแมวตัวเนี้ยน่าจะตายแทนออมกับลูกเสร็จแล้วไม่พอนะคะเมื่อ3วันที่แล้วนี่เองค่ะพี่ตั้มเมื่อ3วันที่แล้วนี่เองลูกสาวออมมาโยกหลบอยู่ข้างหลังน้ำตาไหลมันนี้เห็นผีผู้หญิงพี่ตั้มว่าเด็ก7ขวบจะโกหกไหมไม่โกหกอ่ะก็เห็นยังไงเขาก็พูดอย่างนั้นอ่ะ
แล้วเขาน้ำตาไหลแล้วเขาหลบหลังออมออมก็ไม่กลัวผีเนาะออมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นสัมภเวสีอย่ามาหลอกลูกฉันให้ออกไปถ้าไม่หยุดฉันจะขอแช่งให้เธอเป็นสัมภเวสีไปตลอดปีตลอดชาติไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแต่ถ้าเธอเป็นของที่ผู้ชายคนนั้นส่งมาให้เธอกลับไปหาคนคนนั้นแล้วฉันจะอวยพรให้เธอได้ไปเกิดแล้วออมก็ไม่รู้วิธีจะแก้คุณไสอะไรทั้งนั้นล่ะค่ะออมคิดได้แค่ว่าจุดธูป16ดอกแล้วก็ออกไปไหว้หน้าบ้านว่าเทพ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินถ้าใครส่งอะไรที่ไม่ดีมาหาออมกับลูกขอให้กลับคืนไปหาตัวเขาแต่ถ้าไม่ใช่เขาทำเราก็ไม่อยากจะร้ายเขาเนาะมันจะเป็นเวรเป็นกรรมแต่ถ้าไม่ใช่เขาทำก็ขออโหสิกรรมด้วยจริงๆออมโกรธออมแค้นมากแบบเกลียดไม่อยากจะเอาโหสิกรรมให้เลยพี่ตั้มแต่จำใจจะต้องทำเพื่อที่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าชาติหน้ามันมีจริงไหมแต่ว่ามันไม่อยากเจอกันอีกแล้วอ่ะเกลียดแค่ไหนก็ต้องเอาโหสิกรรมให้อ่ะค่ะครับทีนี้ที่ออมบอกว่าออมอยากลืมและออมไม่อยากเล่าแต่ที่ต้องเล่าเพราะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดนี่ไงคะล่าสุดสามวันที่แล้วที่ลูกสาวออมเจอผีเนี่ยรู้ไหมว่าลูกออมเป็นไข้จนถึงวันนี้เนี่ยเหรอคะที่เขาเรียกคำว่าจับไข้หัวโหนน่ะหัวโกรนใช่ค่ะออมก็เลยหาเบอร์ทีมงานเดอะโกสโทรวันนี้เลยโทรไปวันนี้เลยโทรคุยกับพี่ทีมงานแล้วพอออมก็ถามว่าพอเล่าจบหนูจะได้เล่าวันไหนคะครับคืนนี้เลยอ๋อครับปูเขาก็บอกได้เล่าคืนนี้เลยและเนี่ยแหละค่ะแล้วเรื่องของออมอ่ะมันน่าเศร้าตรงไหนรู้ไหมพี่ตั้มยังไงแม้กระทั่งพี่ทีมงานที่โทรมายังพูดเลยว่ามันน่าเศร้าตรงที่ว่าเรื่องของออมมันไม่มีตอนจบไงคะมันจะจบยังไงพี่ตั้มเขายังออมกับลูกออมกับลูกที่อยู่กันแค่สองคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวออมจะต้องเจออะไรอีกเขายังจะต้องส่งอะไรมาอีกไหมมันไม่มีตอนจบค่ะที่ออมต้องเล่าเพื่อที่ว่าความปลอดภัยของตัวออมเองด้วยครับอย่าถึงออมจะเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยหลักฐานอยู่ในรายการนี้แล้วนะแต่เพื่อนสนิทออมทุกคนรู้นะว่าคนเนี้ยเป็นใครนะถึงแม้ว่าการทำคุณใส่ใส่คนน่ะมันเอาผิดทางกฎหมายไม่ได้แต่อย่างน้อยอ่ะมันก็จะได้รู้จะได้ประจานกันละแต่จริงๆอ่ะออมอยากฝากบอกนะออมคิดว่าเขายังส่งในแอปฟ้าของออมอยู่แล้วถ้าเขาได้ที่ถ้าคลิปนี้มันไปถึงเขาถ้าเขาได้ฟังรายการนี้นะออมอยากบอกเลยว่าเคลียร์กันตรงๆไหมอย่าไปเล่นในที่มืดออกมาคุยกันในที่สว่างไหมเธอจะเอายังไงกับฉันมันผ่านมา11ปีแล้วเธอจะเลิกรังควานฉันเมื่อไหร่เนี่ยแหละค่ะที่ออมต้องออกมาเล่าทั้งที่ไม่อยากเล่าเลยเพราะออมอายมันเป็นเรื่องน่าอายแต่เพราะว่ามันไม่มีตอนจบออมไม่รู้ว่าออมจะช่วยตัวเองยังไงหรือแบบใครจะช่วยออมได้ยังไงคือจากที่ฟังเนี่ยเรื่องราวของคุณออมมี่เนี่ยน่าจะจบลงตรงนี้โดยที่ช่วงท้ายเนี่ยยังคงบอกว่า3วันก่อนเนี่ยลูกสาวยังคงเจอเรื่องแปลกๆใช่ไหมฮะเบื้องต้นเลยนะตอนนี้บางครั้งผมฟังเรื่องของคุณออมเนี่ยเหมือนคุณออมยังคงมีอารมณ์โกรธอยู่แต่ผมก็เข้าใจว่าอารมณ์โกรธที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากประสบการณ์ที่มันไม่ดีแล้วก็ส่งผลมาจนถึงลูกในช่วงท้ายซึ่งผมมองว่าคุณออมก็รักลูกมากเบื้องต้นเนี่ยจากฟังทั้งหมดพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เลยฮะท้าวเวสสุวรรณหรืออะไรเนี่ยถูกไหมออมยอมรับว่าโกรธมากแต่อโหสิกรรมมาตลอดแต่สิ่งที่ตัดสินใจต้องเล่าเนี่ยมาแตะลูกฉันมาแตะแมวที่ฉันรักที่สุดซึ่งไม่ได้กับลูกออมไม่ยอมครับทีนี้แต่ออมอยากจะพูดเรื่องนึงนะคะออมเรื่องเนี้ยที่ออมบอกว่าเป็นอุทาหรณ์คือออมไม่โทษคุณใส่อย่างเดียวนะพี่ตั้มออมโทษตัวเองก่อนเลยอันดับแรกผู้หญิงทุกคนฟังไว้นะคะให้ฟังเอาไว้เลยว่าใช้ชีวิตเนี่ยเกียรติเกเรย้อนกลับไปนะถ้าออมตั้งใจเรียนให้จบไม่มาท้องไม่มาแท้งไม่เป็นโรคซึมเศร้ามันจะไม่มีต้นสายปลายเหตุที่ทำให้ออมต้องเดินทางมาเจอกับวัดนี้หรือพระรูปนี้แล้วต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นออมไม่โทษคุณใส่ทั้งหมดออมโทษตัวออมเองด้วยออมถึงพยายามว่าถ้ามันจะมีกรรมอะไรก็แล้วแ
ออมขอรับไว้คนเดียวเถอะอย่าให้ถึงลูกเลยออมถึงโกรธคนคนนั้นว่าเธอทำฉันได้เธออย่าทำลูกฉันเถอะถ้าเธอฟังอยู่อ่ะแต่จริงๆแล้วเราควรอโหสิกรรมให้กันนะคือควรจะเลิกจองเวรจองกรรมกันได้แล้วไม่รู้จะโกรธอะไรนักหนาออมคิดว่าที่เขาโกรธมากเพราะเขาคิดว่าออมทิ้งเขาทำให้เขาเจ็บปวดแต่เขาลืมไปว่าออมไม่ได้ชอบเขาแต่แรกและไม่คิดจะชอบแต่เขาทำคุณใสใส่ออมเมื่อวันนึงที่คุณใสนั้นหมดไปออมก็เดินออกจากชีวิตเขาไปออมไม่ได้ผิดอะไรแต่เขาคงไม่ได้คิดแบบนี้เขาคิดว่าเขาเป็นฝ่ายถูกทิ้งเขาเลยแค้นมากแล้วลาวีไม่จบไม่สิ้นออมคิดว่าอย่างนี้ค่ะพี่ตั้มแล้วช่วงที่คุณออมอยู่กับ อดีตพระท่านเนี้ยนะฮะอยู่กันนานแค่ไหนอ่ะประมาณ 4-5 เดือนค่ะ 4-5 เดือนจนกระทั่งพอครบวาระเนี่ยก็คือเหมือนกับติดต่อกับคุณแม่ให้คุณแม่พาไปอยู่ที่เยอรมันใช่ไหมใช่ค่ะ4-5 เดือนเองผมว่าเอาตรงนะผมมีความรู้สึกว่าทำไมเขาถึงโกรธแค้นอะไรมากขนาดนี้นะถ้าเป็นแบบผู้ชายแบบทรงแบดแบดอะนะฮะถึงต้องจองถ้าพูดแบบว่าอย่าว่าออมหลงตัวเองเนาะอาจจะรักมากมั้งคะจนถึงขั้นศึกและพาเราหนีเลยเนี่ยจะให้ผมคิดว่าแบบเป็นคนที่จะมีความรู้สึกแบบเนี้ยต้องเป็นคนที่เขารักมากๆรักครั้งแรกรักจนแบบโอ้หัวปากหัวปั๊มงงไม่ขึ้นเลยนะแล้วก็แก้แค้นหรือแบบแค้นที่แบบเธอหนีไปแต่ต้องเข้าใจว่าสถานะท่านตอนนั้นน่ะท่านก็อยู่ในร่มกาสาวพักถูกไหมฮะแสดงว่าร่มกาสาวพักเหลืองนี่ช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยจนขนาดเขาขึ้นเจ้าว่าถูกงั้นถ้าเกิดต่อไปเขาเจอสมมตินะฮะลูกส่งลูกศิษย์หน้าตาดีสวยๆเขาก็ปิ๊งปังได้สิแต่ผมไม่รู้นะผมไม่แล้วเรารู้ไหมว่าทุกวันนี้ออมเป็นคนที่ไม่เข้าวัดไม่ไปตำหนักทรงไม่ไปดูดวงคือออมไม่ได้รังเกียจวัดหรืออะไรนะคะแต่ออมผวาคือออมกลัวว่าถ้าฉันไปวัดเพื่อนชวนไปทำบุญที่นั่นฉันกลัวพระโดนทำของใส่นู่นนี่นั่นคือเราจะผวาของเราไปเองอะค่ะทั้งที่จริงๆพระดีๆก็มีค่ะถูกต้องแต่ออมเลือกที่จะทำบุญด้วยการโอนเงินดีกว่าแต่ออมไม่ไปออมกลัวมันกลายเป็นกลัวเรื่องของออมมันก็มีแค่นี้แหละแต่มันเศร้าตรงที่เข้าใจแหละเข้าใจก็ขอให้ทุกคนที่ฟังอยู่ครับถ้าใครก็ให้กำลังใจออมแล้วช่วยด้วยนะคะช่วยกันอธิษฐานช่วยออมด้วยเถอะให้ออมหลุดพ้นเถอะอย่าให้เขาลาวีออมอีกเลยออมไม่เท่าไหร่แมวที่ออมรักที่สุดก็เสียไปแล้วออมเหลือลูกแค่คนเดียวแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ออมอยากจะฝากเนาะการที่ออมเรียนไม่จบทำให้แม่ต้องผิดหวังทำให้ตัวเองต้องมาเจอเรื่องราวเลวร้ายอย่างเงี้ยอย่างที่บอกแหละว่าต้นเหตุอะที่เรามาเจอคุณไสมันคือตัวของเราเองครับออมแก้ไขอะไรไม่ได้สิ่งเดียวที่ออมทำได้ตอนเนี้ยคือทำหน้าที่เป็นแม่ที่ดีอันนี้ดีเราจะเลี้ยงลูกยังไงให้ไม่พลาดเหมือนเราพี่ตั้มรู้ไหมว่าลูกออมถามว่าวันนี้ทำไมรอยสักเต็มหลังเลยออมอึ้งออมไม่รู้จะตอบยังไงแต่สุดท้ายออมเลือกที่จะไม่โกงออมบอกว่าเพราะมันนี้โง่มันนี้โดนหมอดูหลอกอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่เอาแต่ออมบอกลูกอย่างนั้นค่ะออมบอกว่าเพราะมันนี้โง่มันนี้โดนหมอดูหลอกถ้าหนูโตขึ้นไปหนูต้องไม่เป็นแบบนี้นะคะออมก็เลยพูดกับลูกแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่ว่าใครจะคอมเมนต์อะไรมาออมรับฟังทุกคอมเมนต์เลยนะคะพี่ตั้มไม่ต้องห่วงความรู้สึกคนเล่านะบางช่องนะออมเห็นแบบถ้ามีคอมเมนต์เลวร้ายที่แบบว่าต่อว่าคนเล่ามากๆจะโดนลบออกไปอะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะเพราะการที่ออมตัดสินใจออกมาเล่าเนี่ยออมพร้อมรับแรงกระแทกทุกทางแล้วอ่ะการที่ออมผ่านเหตุการณ์นี้มาได้อ่ะมันเป็นฝันร้ายที่สุดในชีวิตแล้วมันไม่มีอะไรทำให้ออมเจ็บไปได้มากกว่านี้แล้วพี่ตั้มเข้าใจแต่ว่าออมก็ต้องเข้าใจในส่วนนิดนึงนะตรงนี้ก็คือจากที่ฟังทั้งหมดเนี่ยเหมือนคุณออมเองยังเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนเพราะฉะนั้นในบางจุดนะครับถ้าเกิดออมทำได้เนี่ยพี่ก็คงอาจจะแนะนำในนิดหน่อยแล้วกันก็คือปล่อยวางครับปล่อยทิ้งนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตในทุกๆวันนี้ด้วยความไม่ประมาทนะครับและผมก็มองว่าชีวิตของคุณออมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีใครรักนะคุณแม่เป็นคนที่รักออมมากพร้อมจะช่วยเหลือนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่พอใจในสิ่งที่ออมเคยผ่านมาในช่วงเด็กๆคือผมจะคอยบอกแล้วก็
พูดกับทุกคนเลยว่าใครที่ทำอะไรมาเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเน้นว่าไม่ดีเนี่ยไม่ต้องไปคิดเยอะปล่อยผ่านฮะมันคือสิ่งที่เราผ่านมาแล้วเราคิดย้อนกลับไปเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีแต่ความทุกข์ทำไมเราจะต้องเอาความคิดในสมัยก่อนเนี่ยมาทำให้วันพรุ่งนี้วันมะรืนเราต้องทุกข์ต่อไปว่าทำไมเราไม่หยุดวางไว้ตรงนี้แล้วก็พี่ตั้มรู้ไหมคะพี่ตั้มรู้ไหมว่าตอนที่แม่ด่าออมว่าออมเรียนไม่จบออมแท้งออมไปตัดแม่ตบแม่ตีออมคิดมาตลอดว่าแม่ไม่รักเพราะแม่ออมก็จะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเพราะออมคิดมาตลอดว่าแม่ไม่รักจนวันนึงที่ออมมีลูกเนี่ยค่ะออมถึงได้รู้ว่าแม่รักออมมาขนาดไหนถูกต้องพี่ตั้มรู้ไหมว่าลูกออมนอนหลับเนี่ยออมชอบแอบมองลูกตอนหลับแล้วออมรู้สึกมีความสุขมากว่านี่หรอรักของแม่มีสตินะและพอเรารักลูกขนาดนี้ใช่ไหมครับแม่ถึงได้ผิดหวังขนาดนั้นไม่เป็นไรอย่าไปคิดย้อนกลับมาถือว่าเขาคือของขวัญที่ตอนนี้ดีที่สุดแล้วเราก็จะต้องรักลูกคนนี้ให้ดีเลี้ยงให้ดีสิ่งไหนที่มันก็อย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องแปลกๆแต่เราก็ยังมีวิธีแก้ตอนนี้ก็คือห้อยท้าวเวสสุวรรณกันทั้งแม่ทั้งลูกไหว้ทุกวันพอตอนนี้เชื่อสุดใจแล้วว่าท้าวเวสสุวรรณนี่คือศักดิ์สิทธิ์จริงๆอ่ะครับค่ะนะอ้าวยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับตรงไหนที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยก็ลืมไปออมลืมเล่าเรื่องหนึ่งมันอาจจะไม่สำคัญแต่ออมอยากพูดเพื่อให้เครดิตเพื่อนคนนี้ด้วยที่ว่าออมจดทะเบียนกับเขาอะค่ะตอนที่ว่าไปเยอรมันเนาะก็มีการติดต่อขอหย่าอยู่ซึ่งเขาบอกว่าไม่ถ้าอยากหย่านะมึงบอกแม่มึงเอาเงินให้กู 200,000 ออมบอกว่าไม่งั้นฉันจะฟ้องมึงบอกว่าฟ้องไปเลยฟ้องก็ไม่ไปขึ้นศาลสุดท้ายออมก็ได้ติดต่อหาเพื่อนที่เรียนมอปลายด้วยกันขอเอ่ยชื่อจริงเลยเพราะนี่คือฮีโร่ชื่อแฟร์เรียนมอปลายมาด้วยกันเป็นคนทั้งให้คำปรึกษาหาทนายความทำทุกอย่างช่วยทุกอย่างจนสิ้นสุดคดีจนสามารถหย่าขาดกับผู้ชายคนนี้ได้จนได้หลุดพ้นมาอย่างเงี้ยนี่คือฮีโร่อีกหนึ่งคนที่ต้องพูดถึงค่ะนะดีแล้วล่ะแต่อย่างที่บอกนะไม่ว่าจะทำอะไรต้องมีสติใช่ไหมครับแล้วก็พี่ตั้มอีกเรื่องนึงนะตอนนี้ออมอยู่ในจังหวัดหนึ่งที่ออมไม่บอกแต่เป็นจังหวัดที่ออมเจอกันกับพ่อของลูกเนี่ยนะคะซึ่งเพื่อนหลายคนถามว่าเธอเลิกกับพ่อของลูกแล้วเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเธออยู่กับลูกแค่สองคนไม่มีญาติพี่น้องไม่มีเพื่อนมันอันตรายนะทำไมไม่กลับมาอยู่บ้านเรานี่คือสาเหตุที่ออมไม่กลับไปอยู่จังหวัดบ้านเกิดเพราะออมกลัวว่าโลกมันกลมกลัวว่าวันนึงเดินไปปะจะเอ๋เจอกันออมก็เลยเลือกที่จะอยู่ที่นี่กับลูกสองคนแม้จะไม่ได้รู้จักใครเลยก็ตามค่ะนะเอายังไงก็ขอให้ข้ามผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ที่สำคัญดูแลเจ้าตัวเล็กด้วยนะครับตัวเล็กชื่ออะไรนะตัวเล็กชื่ออะไรน้องซาดีนอะไรนะน้องซาดีนค่ะซาดีนซาดีนซาดีนซาดีเน่เป็นชื่อภาษาเยอรมันค่ะ คุณพ่อเลี้ยงชาวเยอรมันของออมเป็นคนตั้งให้ครับโอเคยังไงก็ดูแลเยอะๆนะครับแล้วก็อะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางแล้วกันเนาะขอบคุณมากพี่ตั้มอย่างที่บอกเนาะคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยครับครับมันจะมีอาการอยากฆ่าตัวตายอยู่เป็นระยะเนาะไม่เอาอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ออมแค่จะเล่าให้ฟังว่าออมเคยคิดและเมื่อวันที่ว่าออมนอนดูนั่งแอบดูลูกตอนหลับออมมานั่งคิดนะว่าฉันคิดได้ยังไงว่าฉันจะฆ่าตัวตายทิ้งเด็กคนนี้ไปไม่เอาอย่าไปคิดอย่างนั้นแล้วหน้าค่ะมันทำให้ออมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมีความคิดแบบนี้วะเนี่ยจะทิ้งเขาไปได้ยังไงอ่ะไม่ได้เราต้องอยู่ส่งเขาจนถึงฝั่งฝันครับครับเพราะเราคือโรคคือเรามองว่าเราขยะแขยงตัวเองแล้วที่บอกอ่ะเรามองว่าเราถ้าอยากขยันตัวเองรู้สึกไร้ค่าจังเลยแต่เราคือโลกทำไมของเขาอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าผมฟังทั้งหมดในช่วงท้ายเนี่ยเหมือนคุณกำอาจจะมีเรื่องของการพูดย้อนกลับไปแล้วหัวร้อนมาเลยคุยกันด้วยอารมณ์และตอนเนี้ยก็เลยเหมือนกับบางจุดอันเนี้ยยังไม่ปล่อยวางทำสมาธิให้เยอะๆครับนั่งสมาธินั่งนิ่งๆมีสติให้มากๆแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ผมย้ำเนี่ยอย่าประมาทเด็ดขาดดูแลลูกให้ดีนะฟังผมก่อนไม่งั้นก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยหลูกผมกลัวว่ามันจะส่งผลไม่ดีกับตัวเองด้วยนะครับทำใจให้สบายๆนะแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองโอเคนะค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากครับคุณออมขอบคุณผมรับรู้เรื่องราวทั้งหมดละยังไงสู้ๆนะครับขอบคุณมากค่ะพี่ตั้มครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไข่ตุ๋นสวัสดีครับพี่ตั้มครับเรื่องเป็นยังไงฮะไข่ตุ๋นหน่อยมาเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคือ2อาทิตย์ที่ผมหายไปพี่ที่ผมหายไปเกิน2อาทิตย์ประมาณเดือนนึงมั้งเรื่องล่าสุดที่ผมเล่าให้ฟังคือขอเวลาทำใจแล้วก็คือปกติผมก็จะเอาแต่เรื่องของคนอื่นเนี่ยมาเล่าแล้วก็แฟนคลับที่ฝากเรื่องมาก็ไม่เคยคิดนะครับว่าจะผมจะต้องมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของตัวเองเป็นเรื่องที่สองแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมได้เล่าให้พี่ตามฟังหรือเปล่าคือจริงๆพี่อันนี้ผมพูดเรื่องจริงจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ะอยากจะเล่าเรื่องเนี้ยเพราะว่าคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับแฟนผมที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาครับแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตของเขามันก็เป็นต้นเหตุของคนเร็วๆอย่างผมเนี่ยพี่ผมยอมรับคอมเมนต์นะถ้าใครจะด่าผมด่าเลยนะแต่ว่าที่ผมยอมอยากเล่าเรื่องนี้เพราะว่ามันเหมือนเป็นประสบการณ์ของใครหลายๆคนที่ยังมีแฟนอยู่อยากให้ดูแลเขาให้ดีในตอนที่เขามีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าคุณจะมารู้สึกเสียใจในวันที่เขาไม่มีลมหายใจอีกแล้วคือเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องของแฟนผมที่คือแฟนคนนี้ชื่อว่าฝ้ายซึ่งปกติอ่ะทุกครั้งที่ผมเล่าเรื่องผีเนี่ยที่เล่ากับแต่ช็อกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องของผมแล้วเขาก็จะนอนฟังขณะที่ผมเล่า และเรื่องนี้ที่ผมเล่าครับผมอ่ะอยากจะเอาเรื่องนี้ส่งต่อไปถึงเขาเพราะผมคิดว่าเขาอ่ะน่าจะฟังผมอยู่แล้วผมก็อยากให้เขาอ่ะรับรู้ว่าผมรู้สึกเสียใจคือผมคบกับแฟนคนนี้มาตั้งแต่สมัยผมเรียนม.2ครับพี่ก็ประมาณจนถึงวันที่เขาเสียชีวิตก็ประมาณ7ปีตลอดระยะเวลาที่ผมคบกับเขามาคือด้วยความที่ผมอ่ะเป็นคนตอนสมัยเรียนมันก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันหรอกพี่ก็แบบจนผมมาผันตัวมาเป็นมีอาชีพเสริมเป็นนักร้องตามผับอ่ะพี่ก่อนหน้านี้มันมีนักร้องนำที่เป็นผู้หญิงที่จะร้องคู่กับผมแล้วหลังจากประมาณสัก 3-4 เดือนก่อนเขาเปลี่ยนวงไปผมก็เลยดึงแฟนผมนะครับขึ้นมาร้องคู่กับผมแล้วทุกครั้งที่เขาทำงานร่วมกับผมปกติแล้วเนี่ยวงดนตรีที่เป็นนักแฟนกันส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยให้อยู่วงเดียวกันนะครับพี่เพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องทะเลาะบอกแว้งกันแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยความที่คือเราก็เป็นคนที่เอนเตอร์เทนลูกค้าพี่ตั้มแล้วมันก็จะมีสาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาวจริงสาวไม่จริงหรือจะเป็น LGBT ต่างๆก็จะมาแบบมาพัวพันกับเราแล้วด้วยความที่ผมก็เป็นคนเจ้าชู้นะพี่ตั้มเอาแบบบอกตรงๆเลยคือผมมองเหมือนเขาเป็นของตายอะพี่คือเราก็ทำร้ายจิตใจเขาเยอะคือแบบถึงขนาดแบบว่าเราก็คุยแชทกับเขาคุยแชทกับคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่แฟนเราอะพี่แล้วก็ไปหาคนอื่นแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่คอนโดคนเดียวซึ่งเราก็คิดว่า เราทำร้ายจิตใจเขาเขาไม่หนีผมไปไหนหรอกเขาก็อยู่ที่นี่แหละแล้วมันก็จะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างเงี้ยอยู่ทุกครั้งเวลาที่ไปเล่นดนตรีทุกครั้งจนมันมี2วันก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแล้วก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมฮะก็จะมีบรรดาเขาเรียกว่าเป็นแม่โยมบางที่เขาจะแบบไม่อยู่คนนึงอ่ะเขาก็จะแบบผมไปเล่นที่ร้านไหนเขาจะตามผมไปที่ตามไปทุกครั้งแล้วก็เวลาผมเลิกเรียนเขาก็จะแบบเหมือนกับจะมาขับรถมารับอะไรเงี้ยซึ่งตัวแฟนผมเขาก็รู้จนมีอยู่วันนั้นผมทะเลาะกันแล้วเขาบอกว่าคือก่อนช่วงประมาณสัก2ปีผมชอบอยู่เพลงแล้วผมก็มอบเพลงนี้ให้กับเขาแล้วผมก็บอกว่าเออเนี่ยเพลงนี้ผมมอบให้เขาแล้วเขาก็เหมือนกับว่าไปอะแดปต์คือเพลงต้นฉบับมันเป็นเพลงเวอร์ชันผู้ชายที่เขาต้องออกไปอะแดปต์เป็นเวอร์ชันของผู้หญิงแล้วเขาก็จะร้องทุกครั้งเวลาที่ขึ้นร้องไงครับแล้ววันนั้นผมทะเลาะกับเขาเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะร้องเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายเขาก็ขึ้นร้องเพลงนี้พอร้องจบลงมาจาก
เวทีแล้วแบบผมก็เลยบอกว่าคือตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมพูดแรงไปหรือเปล่าแต่ที่ผมก็เลยบอกประมาณว่าคือผมอยู่กับแฟนด้วยความมานานผมก็จะพูดแบบคำหยาบอย่างเงี้ยพี่ก็จะบอกว่าถ้ามึงไม่พอใจอะไรอะงานคืองานมึงแย่แย่หน่อยคือแบบถ้ามึงไม่พอใจอะหรือไม่อยากทำงานอะมึงกลับไปเลยมึงไม่ต้องร้องเดี๋ยวกูหาคนใหม่มาตัดร้องใหม่อะมากูหาไม่ยากไม่ยากหรอกอะไรเงี้ยเขาก็ร้องไห้แล้วก็เดินไปแล้วเนี่ยแท็กซี่กลับบ้านไปคือกลับคอนโดไปนะพี่หลังจากนั้นพอผมร้องเพลงจบผมก็กลับมาที่คอนโดซึ่งก็จะเห็นเขาปกติดีจนตอนเช้าเนี่ยผมก็ไปเรียนตามปกติเพราะวันนั้นผมมีเรียนตอนเช้ากลับมาก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยเอามีดกรีดข้อมือตัวเองไปตามแล้วก็ปาดคอตัวเองเสียชีวิต อยู่ในห้องน้ำที่คอนโดที่ผมพักอยู่นะตอนนี้แล้วเขียนที่กระจกอะครับว่ามึงทำให้กูรักมึงแล้วมึงก็ทำให้กูชอบเพลงนี้วันใดวันหนึ่งที่มึงร้องเพลงนี้กูจะเอามึงไปอยู่กับกูหลังจากนั้นก็ผ่านงานศพของเขาไปมีวันหนึ่งผมขึ้นร้องเพลงแล้วมันมีลูกค้าดีเขาก็ขอเพลงเนี้ยไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรือเปล่าคือเขาขอเพลงเดียวกันกับที่แฟนผมชอบร้องแล้วมันก็เป็นเพลงที่ผมเนี่ยมอบให้เขาผมบอกชื่อเพลงได้ไหมพี่ครับก่อนวันสุดท้ายครับพี่ซึ่งผมเคยมอบเพลงเนี้ยให้กับเขาว่าเนี่ยแล้วเขาก็ชอบเพลงแล้วเขาก็ร้องแล้วเขาก็บอกผมว่าถ้าผมหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็บอกว่าหน้าผมเนี่ยร้องเพลงเนี้ยเขาอะจะเอาผมไปอยู่ด้วยแต่ด้วยความที่คือผมก็กลัวนะของเครื่องเหมือนกับเราก็คือเหมือนตะกี้ก็คือไม่ร้องเพลงนั้นไปก็ผ่านไปจนถึงวันที่ซ้อมดนตรีอยู่ๆเนี่ยคือเพลงเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยมือเบสมันจะเล่นเบสขึ้นมาก่อนแล้วก็ตามด้วยกีตาร์แล้วทำแล้วกองเขาจะตีนำไอ้วันซ้อมดนตรีเนี่ยมือเบสผมพี่อยู่เนี่ยเป็นเขาเพลงนี้นะซึ่งในลิสต์ของการซ้อมเพลงที่เราจะเล่นมันไม่มีเพลงนี้อยู่ในลิสต์ที่อยู่เนี่ยมันเขาเพลงนี้ขึ้นมาผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงรู้เนี่ยว่าเพลงเนี่ยกูไม่ร้องผมก็บอกแต่แบบนี้เขาบอกว่ามึงเขาเพลงนี้ขึ้นมาทำไมบอกว่ามึงก็รู้นี่ว่าเพลงเนี่ยกูยังไงกูไม่ร้องมันก็เหมือนกับโยนเบสนะพี่แล้วบอกงั้นกูไม่เล่นละก็เดินออกจากห้องซ้อมไปจนวันนั้นผมก็ไปเล่นดนตรีกลับมาที่คอนโดก็ทำธุระอะไรเสร็จผมก็นอนในห้องก่อนจะนอนนี่คือปกติแล้วเนี่ยคือพอผมนอนผมจะเป็นคนที่ชอบนอนไปแข็งในขณะที่ผมนอนแล้วนี่คือมีความรู้สึกเหมือนกับมันมีคนมากอดผมเป็นลักษณะเหมือนคือผมรู้คือถ้าเป็นผีอื่นผมไม่กลัวแต่ว่าถ้าผมรู้ว่าเป็นเขาแหละคือผมก็เลยบอกกับเขาว่าผมอ่ะคือขอโทษกับสิ่งที่ผมเคยทำให้เขาเสียใจไปอะไรเงี้ยจนเมื่อสองวันก่อนผมทำงานคือในห้องทำงานมันจะเป็นอ่างน้ำอีกแล้วก็จะเป็นม่านรูดแล้วไอ้ม่านเป็นม่านแบบม่านทึบๆแล้วเวลาเรารูดม่านอ่ะมันก็จะดังแจ็คเนี่ยผมก็อาบน้ำแล้วก็นอนเหมือนพักตาดิแล้วก็มันได้ยินเสียงเป็นคนเปิดม่านในห้องน้ำผมมาพี่แบบกระผมก็เอามือเนี่ยไปจับม่านปิดเหมือนเดิมสักพักนึงก็พออาบน้ำอยู่สักพักก็อีกแล้วก็เป็นคนเดิมนะก็เลื่อนประมาณไปความยาวประมาณสักมือหนึ่งนะพี่ที่เลื่อนไปผมก็เลยบอกว่าเธอจะเลื่อนได้ทำไมเรารู้แล้วว่าเธออยู่คือผมรู้ว่าทุกวินาทีที่ผมอยู่ในห้องอ่ะเขาอยู่กับผมตลอดเวลาค
ซึ่งบางครั้งเนี่ยเวลาที่ผมอยู่ในห้องอะเราก็ได้ยินเวลาผมนอนบางทีก็มันก็จะได้ยินเสียงพี่ตั้มเขยเวลาคนเปิดตู้เย็นกลางคืนแล้วเวลาปิดมันก็จะเป็นเสียงคล้ายๆเหมือนแผ่นยางของตู้เย็นมันกระทบกับตู้เย็นแล้วมันดูดกันอะก็จะเป็นเสียงเปิดแล้วคือพอเปิดพอเวลาเราเปิดตู้เย็นอะไฟคือตู้เย็นผมมันอยู่ติดกับห้องนอนผมจะเป็นคนที่ติดตู้เย็นผมจะไว้ในห้องครัวผมจะไว้ตรงข้างๆห้องนอนผมแล้วก็มันก็ไฟจากในตู้เย็นนี่มันเป็นไฟสีส้มๆบางทีมันก็เปิดครับคือผมนอนแล้วแบบอยู่ๆเนี่ยมันเหมือนแสงไฟมันกระทบตาแล้วก็เป็นเสียงแบบเปิดตู้เย็นแล้วก็ปิดเป็นเสียงแบบแม่ตัวไอ้นั่นมันติดกันอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้รู้สึกหลายจนมันมีอยู่เมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยพี่ก็คือหลังจากที่ผมรับนักร้องใหม่มาแล้วเป็นวันที่คือก่อนที่เราจะขึ้นแสดงเราจะมีก่อนที่เราจะแสดงเรามีการเทสซาวเช็คซาวอะไรเงี้ยก็ขณะที่เช็คซาวกันนะฮะไอเสียงไมค์พี่อยู่ๆเนี่ยมันหวีดคือเสียงมันหวีดขึ้นมาเปิดซาวเขาก็ลดวอลลุ่มของไมค์ลงนะคือปกติเวลาเราร้องเพลงที่ตามเสียงเวลาถ้าเกิดว่าเสียงมันดังหรือว่ามันไปโดนกับไอตัวเครื่องควบคุมอะเสียงมันจะดังคือมันแต่ว่าคนที่เขาควบคุมซาวเขาเบาเสียงพอเขาเบาเสียงคือเบาเหมือนกับปิดวอลลุ่มของไมค์อ่ะแต่มันก็ยังมีเสียงวีดอ่ะวีดอยู่แล้วก็เป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้คือแบบนี่ไงพี่ซึ่งมันเป็นเสียงที่ออกจากลำโพงทั่วร้านจนไอ้นักร้องที่มาใหม่ผู้หญิงอ่ะก็พูดกันว่าพี่ผีหลอกเปล่าสงสัยผีหลอกแหละผมก็เลยบอกว่าแล้วรู้ได้ไงว่าผีหลอกน้องก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันที่หนูเดาเอาจนก่อนจะลงเวทีไอ้นักร้องผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันยังไงอยู่มันคือแขกลูกค้าเขาขอเพลงแล้วมันก็ไปร้องเพลงเนี้ยไอ้เพลงที่แฟนผมเขาขอมันก็ร้องเพลงนี้แล้วในขณะที่น้องผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงนี้ผมว่านั่งอยู่ด้านข้างของมือกองเพื่อนผมที่นั่งกินน้ำอยู่แล้วผมเหลือบตาไม่เห็นผมเห็นเป็นแฟนผมนะพี่ใส่ชุดตอนที่เขาเสียชีวิตก็คือใส่เป็นชุดนอนนะพี่ครับยืนอยู่ตรงด้านหน้าเวทีจนผมลืมเล่าให้พี่ฟังไปว่าในช่วง2ที่ผมหายไปอ่ะมันมีอยู่วันนึงถ้าที่ตั้มเคยขับรถผ่านไปทางเส้น200ปีอ่ะมันจะมีทางที่เราถ้าเราจะข้ามกรุงเทพอ่ะเราจะต้องขึ้นสะพานจริงพี่แล้วถ้าเลี้ยวซ้ายอ่ะมันจะไปทางนวนครเส้นนั้นเพราะนั้นก็ไปผมไปเล่นดนตรีแถวในตัวเมืองปทุมพี่แล้วก็ขาขับช่วงนั้นประมาณสักเกือบตีสามช่วงขับมาผมเห็นเป็นแฟนผมเนี่ยที่ใส่ชุดไปอ่ะยืนดักเหมือนยืนขวางรถอยู่แล้วคืนนั้นเนี่ยด้วยความที่ผมเองก็เมาด้วยก็เหมือนกับตกใจแล้วก็หักรถใช่ไหมพี่รถเนี่ยมันพลิกคว่ำกับที่มันเป็นข้างทางที่มันเป็นเกาะกลางตรงนั้นที่มันจะเป็นสวนแล้วก็จะเป็นเหมือนร้านขายมอเตอร์ไซค์เหมือนฮาร์เลย์อะไรเงี้ยพี่จนเพื่อนๆในวงซึ่งวันนั้นก็มีตัวผมเป็นคนขับแล้วก็จะมีพวกมือเบียดมือกองซ้อมอยู่แล้วก็ผมก็นอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณสักเกือบอาทิตย์กว่าเดือนผมก็มีประมาณนี้แหละพี่มันอาจจะไม่ได้หลอนเลยมากมายแล้วเชื่อหรอว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงท้ายสุดเนี่ยฝ้ายขออนุญาตเอ่ยชื่อเขาเป็นคนโดนบันดาลให้เกิดขึ้นเหรอผมคิดว่าตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่อะที่ทะเลาะกันทุกครั้งที่ถามเขาจะพูดขึ้นมาว่าคนอย่างมึงเนี่ยถ้ามึงตายก่อนกูอะมึงอะต้องลงนรกเขาพูดแบบนี้ว่ากูอ่ะจะถ้ามึงตายอ่ะมึงอ่ะไปรอกูอยู่ในนรกแล้วกูอ่ะจะไปรับมึงแล้วมึงเนี่ยก็จะต้องอยู่กับกูอ่ะชั่วกับชั่วกันแต่ถ้ากูตายก่อนอ่ะกูก็จะรอมึงแล้วมึงอ่ะก็ต้องอยู่กับกูชั่วกับชั่วกันซึ่งคำพูดที่เขาพูดคำนี้พี่มันเป็นคำที่เขาพูดกับผมก่อนที่เขาจะเสียชีวิตได้ไม่ถึงนาทีที่เขาพูดคำนี้มันเกิดขึ้นจากเรื่องของการ
คบหาดูใจกันเนาะมันก็เป็นปกติแหละครับน้องไก่ตุ๋นที่อาจจะต้องมีการทะเลาะเบาแหวงกันไม่มีคู่รักคนไหนที่เขาไม่เคยพูดไม่ดีใส่กันไม่มีคู่รักคนไหนที่เขาไม่เคยทะเลาะกันหรอกนะครับเพียงแต่ว่าอารมณ์ณขณะนั้นเนี่ยมันจะพาให้เราเนี่ยใช้คำพูดที่ไม่ดีแต่ผมเข้าใจว่าความรู้สึกลึกๆเนี่ยของคนที่เขารักกันจริงๆแล้วก็รักกันเหมือนแบบเขาเรียกว่าพร้อมที่จะเป็นครอบครัวกันไปในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าเขาให้อภัยได้เรามักจะเคยได้ยินแต่คำว่าอโหสิกรรมในส่วนของโลกคนเป็นแต่ผมมองว่าโลกคนตายเนี่ยวิญญาณเขาก็สามารถอโหสิกรรมได้และคำพูดที่มันโผล่ออกมาเนี่ยมันมาจากอารมณ์แต่ในอารมณ์นั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันก็แฝงไปด้วยความรู้สึกรักเราเหมือนกันนะอย่างเรื่องของอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายเนี่ยผมมองว่าบางทีมันอาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุก็ได้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะแบบตาพร่าหรืออะไรสักอย่างด้วยความที่ทำงานดึกเลิกตีสามเนี่ยมันมีโอกาสอยู่แล้วล่ะครับน้องไอตุ๋นแต่ประเด็นตรงเนี้ยผมเข้าใจว่าคำพูดบางคำเนาะมันจี้ใจดำมันจี้จนรู้สึกเหมือนแบบรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราให้อภัยต่อกันนะครับแล้วน้องไข่ตุ๋นเชื่อว่าแฟนของเราเนี่ยนะฮะเป็นแฟนที่น่ารักรักเรามากเนี่ยนะฮะเขาก็จะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงรอเวลาที่เขาอาจจะไปเกิดซึ่งในช่วงที่เขารอเนี่ยอย่างที่พี่พูดไปแล้วว่าเขาน่าจะรอดูไข่ตุ๋นอยู่แหละถึงแม้ว่าไข่ตุ๋นจะทำอะไรไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยณตอนนั้นเนี่ยน้องเขาก็ยังคอยซับพอร์ตไข่ตุ๋นด้วยถูกไหมถึงแม้จะทะเลาะไม่พอใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะว่าอารมณ์นั่นแหละครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะได้มีโอกาสได้มาคุยกับพี่ไหมทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะด้วยความที่ผมอยู่กับเขามานานนะพี่ตามแล้วแบบผมรู้จักนิสัยเขาคือเขาเป็นคนที่พูดจริงทำจริงพี่ตามแล้วผมก็มีความรู้สึกกับว่าคือทุกครั้งเวลาที่ผมกลับเวลาผมเรียนแล้วผมขับรถกลับบ้านเนี่ยแล้วไปที่ไหนเนี่ยนั่นกระทั่งผมไปคนเดียวก็จะมีคนทักว่าผมอ่ะพาใครมาด้วยอย่างเงี้ยแม้กระทั่งรปภ.ที่คอนโดครับครับเขาก็จะเห็นว่าผมเนี่ยเหมือนกับพาใครมาด้วยแล้วคำพูดที่เขาพูดขึ้นมาว่ากูอ่ะจะเอามึงไปอยู่ด้วยเขาตรงนี้ไงแค่ตุนผมก็ยังคิดอยู่ในใจอยู่เหมือนกันดีซึ่งวันนั้นอ่ะผมดึงเล่าไปว่าใช่วันที่ทะเลาะกันกลับมาที่ห้องก็ทะเลาะกันแล้วผมอ่ะพูดไปว่าผมถึงได้บอกว่าผมว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอ่ะครับต้องทำแบบนั้นผมบอกว่าถ้าเกิดว่ามึงคิดว่ากูไม่ดีพออ่ะมึงอยากจะไปไหนมึงก็ไปมึงจะไปตายที่ไหนมึงก็ไปซึ่งผมคิดว่าคำพูดเนี้ยมันไม่ควรจะพูดกับคนที่รักกันนะพี่ผมเลยอยากจะเอาเรื่องเร็วๆที่ผมทำเนี่ยเราให้กับผู้ฟังกันว่าสำหรับใครที่โชคดีที่มีคนรักอยู่ด้วย อยากให้ดูแลเขาให้ดีๆแล้วต่อให้ผมจะรู้สึกผิดตอนเนี้ยมันก็สายไปแล้วพี่ตั้มเขาก็ไม่รับรู้หรือว่าเขาไม่สามารถตื่นมาให้อภัยผมได้แล้วอ่ะพี่เข้าใจแล้วใจเย็นๆมีสตินะนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็ต้องแสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องเขาด้วยละกันนะครับตอนนี้พี่เชื่อว่าเราอ่ะอยู่ในจุดที่ดิ่งอ่ะไม่ว่าจะคิดอะไรก็ตามแต่ภาพมันก็จะวนลูปขึ้นมานะครับพี่ก็จะมีคำพูดสั้นๆว่าเหมือนกับถ้าเป็นไปได้เนี่ยทำใจให้สบายปล่อยวางไม่ยึดติดถ้าไม่ยึดติดเราก็จะไม่เจ็บปวดซึ่งเมื่อสักครู่นี้น้องไข่ตุ๋นก็ได้พูดกับพี่บอกว่าเนี่ยพี่ผมคิดขึ้นมาผมคิดว่าผมแสดงว่าความคิดของเราตรงเนี้ยมันยังคงยึดติดอยู่กับสิ่งที่มันแย่ๆเพราะฉะนั้นลองคิดสวนทางขึ้นมานะฮะว่าเอ้าไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่เคียงข้างเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ไปไหนเราสามารถที่จะทำบุญให้เขาได้ให้เขาได้บุญนะครับในส่วน
ตามความเชื่อเนาะสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยนะพอเขาได้รับมากๆเขาก็จะเข้าใจโดยบริบทเลยว่าไข่ตุ๋นยังคงมีความรักกับเขาอยู่แต่เป็นการรักที่แบบเรามอบบุญให้เขาทำบุญให้เขาไม่ต้องให้เขายึดติดวันใดที่เขาใช้คำว่าคิดได้เนาะเพราะว่าโลกของคนเป็นกับคนตายเนี่ยคงไม่ต่างกันมากเพราะครั้งนึงก็เคยเป็นคนถ้าคนเป็นอโหสิกรรมได้ทำไมคนตายอโหสิกรรมไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ที่เขาอโหสิกรรมให้กับไข่ตุ๋นได้เนี่ยเขาก็จะไปอยู่สัมปรายภพที่ดีไปสู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัมปรายภพที่ดีภพภูมิที่ดีถูกไหมครับถ้าเกิดว่าไข่ตุ๋นยังคงดิ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่ทำให้เขานั่นแหละคิดดิ่งเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไข่ตุ๋นคิดบวกขึ้นมาไม่เป็นไรเราขอโทษนะเราจะพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยผมว่าวิญญาณน้องเนี่ยนิดนึงเขาก็คงจะมีความสุขกับความคิดนี้อย่าไปติดอยู่กับความรู้สึกดิ่งอย่าไปจมเยอะนะครับที่ผมอยากเล่าเรื่องนี้ผมคิดว่าพี่ตามเป็นคนนั่นเป็นคนที่ผมเนี่ยถ้าพี่เข้าใจผมมาในส่วนนี้ผมก็เลยอยากเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมกลับคอนโดพี่ตามมันมีความรู้สึกเหมือนผมรู้สึกโคตรกลัวพี่โอ้ยเราเจอกับภาพเดิมๆมันความรู้สึกว่าเราไม่อยากมีชีวิตอยู่พี่ผมเคยเล่าเรื่องหนึ่งให้กับพี่ตั้มฟังนี่แหละที่คนหนึ่งเขาเล่าผมฟังว่าเขามีความรู้สึกเหมือนเขาอยากฆ่าตัวตายตลอดเวลารู้สึกเหมือนแบบอยู่ห้องเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกแบบนั้นแล้วผมก็มีความรู้สึกก็พอผมอยู่ห้องอ่ะมันความรู้สึกเหมือนกับผมรู้สึกว่าผมห่นหูพี่หรือความรู้สึกเหมือนกับว่าผมเจอสภาพเดิมที่แบบเนี่ยอย่างนั้นตอนนั้นพี่ตั้มทุกครั้งที่เวลาที่ผมเล่าในรายการผีแต่ละรายการเขาก็จะนอนอยู่บนเตียงแล้วก็จะนอนฟังผมเล่าอยู่ภาพเนาะแล้วพอทุกครั้งที่ผมกลับมาภาพเดิมมันก็วนลูปขึ้นมาอย่างเงี้ยเอาง่ายๆไหมไข่ตุ๋นพี่อ่ะก็เคยอกหักอ่ะเคยอกหักมาก่อนแต่มันพูดเยอะไม่ได้มันแย่มากพี่เอาตรงๆนะตอนนี้เรายังอยู่ที่ห้องนี้อยู่ไหมอยู่ครับพี่ย้ายออกเลยไม่ครับผมซื้อไว้เลยก็ย้ายออกมาเพื่อใช้เวลาในการทำใจถึงแม้จะเป็นห้องที่ไข่ตุ๋นซื้อมาเนี่ยก็ปล่อยให้เช่าหรือถ้าไม่มีใครเช่าก็ไม่เป็นไรเราย้ายออกไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆความคิดเก่าๆมันก็จะลดบั่นทอนลงมาเพราะว่าไม่อยากพูดคือเคยอกหักอ่ะแล้วอยู่แบบอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งเศร้าเคยแบบจะไปกระโดดไอ้ระบงระเบียงเนี่ยโอ้คิดขนาดนั้นเลยตอนนั้นอยู่เชียงใหม่จะเดินไปดอยสุเทพอ่ะเดินผ่านไอ้ตรงระเบียงข้างนอกข้างๆห้องอ่ะเกือบแล้วพี่ก็โทรหาแม่ร้องไห้แม่ก็บอกตั้มย้ายลูกอย่าไปอยู่กับเดิมๆไม่เอาอยู่กับสถานที่ใหม่แล้วก็อยู่ในสิ่งที่เหมือนกับเรานะมีความสุขมากจะบอกว่าถ้าไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยลองเข้าวัดทำบุญให้อาหารปลาฟังบทสวดธรรมะอะไรเงี้ยมันช่วยได้จริงจริงจริงถ้าจะเอาแบบให้พี่ปลอบใจคนไม่ค่อยเป็นเนี่ยแต่พี่จะพูดภาษาแรงๆปึ้งๆซึ่งมันพูดหน้าไมค์มากไม่ได้แต่ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่รู้เลยว่าเพราะเรายังคงอยู่ห้องเดิมอยู่ถ้าเป็นไปได้ไปอยู่กับเพื่อนหรือไปแบบอยู่กับครอบครัวอยู่กับพี่น้องก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันจะโอเคขึ้นไม่งั้นมันก็จะกลับมาเป็นแบบโอ้โหมุมนั้นดอกไม้แจกันเฮ้ยเราเคยเอาเสื้อมาแขวนตรงไม้แขวนเสื้อตรงนี้ภาพแม่งมาหมดทุกอย่างแล้วมันก็ปังปังจนเราแบบโอ้ไม่ไหวแล้วพี่เหมือนกันไม่ใช่แต่ไข่ตุ๋นเป็นทุกคนผู้ชายในเมืองไทยเนี่ยเอาจริงนะ 90%เพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องแชทมีแต่คนให้กำลังใจนะฮะคิดบวกให้มากๆอย่าไปยึดติดนะครับสิ่งไหนผ่านแล้วปล่อยผ่านเลยไอ้ตุ๋นครับพี่ตั้มแล้วถ้าคิดดีเนี่ยเข้าไปด้วยผมคิดว่าถ้าเราแบบจักอยู่ที่จุดจมดิ่งขึ้นมาแล้วลอยขึ้นมาได้ขึ้นมาได้พังงาดแบบโอ้โหกูหัวอะไรมังกรอะไรเงี้ยเออแบบมีติดขำแบบพี่อะไรนะพี่ว่าสถานการณ์อะไรต่างๆน่าจะดีขึ้นแล้วก็วิญญาณของน้องเนี่ยเขาคงไม่โกรธอะไรมากขนาดนั้นหรอกจดจำเอาไว้ว่าคำพูดที่เคยพูดอ่ะมันพูดด้วยอารมณ์ถ้ามันไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์แบบหึงหวงอ่ะมันไม่มีคำพูดลักษณะแบบนี้หรอกเคลียร์ปล่อยใจแม่งเลยว่างๆครับพี่นะครับ
เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่แนะนำให้นะครับแต่เบื้องต้นก็คือเป็นไปได้เนี่ยไปอยู่กับพี่กับน้องกับญาติๆก่อนสบายใจได้ครับพี่เออนะครับแล้วก็อย่าคิดนะห้ามตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ตัดไปได้เลยอันเนี้ยพี่ไม่ชอบไม่อยากฟังคำนี้พี่เชื่อว่าน้องทำได้ไข่ตุ๋นนะฮะเอาไอ้คำที่มันอยู่ในหัวพวกนี้ออกไปให้หมดนะครับแล้วก็หมั่นทำบุญให้กับทางด้านน้องเขานะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลอะไรต่างอะไรเนี่ยที่ทำฟังธรรมะบ้างนั่งสมาธิเริ่มต้นไม่ยากครับเป็นกำลังใจให้นะสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณพี่ตั้มนะครับ เป็นพี่ชายที่แสนดีของผมเสมอมาแล้วก็ครับขอบคุณพี่เพื่อนๆในชั้นจีนนะครับพอดีผมไม่ได้เปิดคอมก็เลยไม่ได้รู้ว่าท่านพิมพ์อะไรบ้างแต่ก็ขอบคุณพี่ทุกท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็ผมจะรักและคิดถึงพี่ๆทุกคนตลอดไปนะครับรักด้วยรักมันต้องอย่างนี้ดิรักด้วยครับรักด้วยไม่เอานะมีอะไรติดต่อพี่เดี๋ยวพี่ขี่ไอ้กล้วยพี่อ่ะบิ๊กไบค์500ซีซีแป๊บเดียวถึงเว้ยโอเคนะถึงแล้วพี่ไปจอดท้ายพี่ท้ายพี่ว่างอยู่โอเคเปลี่ยนใจสายต่อไปขอบคุณมากครับพี่ตั้งสู้ๆเว้ยน้องไก่ตุ๋นครับกำลังใจสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับสยองอาถรรพ์ป่าเพื่อนลุงเขาเล่าให้ฟังนะมาได้เลยครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงครับพี่บอยครับก็ขออนุญาตเท้าความก่อนนะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ตามบ้านป่าบ้านดอยเนาะในสมัยนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยป่าไม้ของประเทศบ้านเรามันอุดมสมบูรณ์นะแล้วมันก็จะมีคนหลายกลุ่มหลายประเภทที่ไปแสวงหาผลประโยชน์กับป่าก็เยอะครับนะปัจจุบันนี้ก็ยังพอมีหลงเหลืออยู่บ้างที่เข้าไปสวางก็เรียกอะไรนะแสวงหาผลประโยชน์โดยผิดกฎหมายก็มีครับแต่ยุคนั้นสมัยนั้นน่ะลุงเขาบอกว่ามันเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างคนกับธรรมชาติเขาจะรู้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของแต่ละป่าเขตพื้นที่กันดีเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าใครได้เคยดูข่าวนะหลายต่อหลายข่าวที่เคยนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับคนหลงป่าเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าบางทีอ่ะเขาจะเห็นว่าเป็นเหมือนเพื่อนที่เข้าไปด้วยกันเห็นเดินออกนำหน้าก็เลยเดินตามหรือเดินตามสิ่งเรียกพวกเนี้ยเข้าไปคือแบบเป็นเสียงของเพื่อนเราเป็นเสียงของคนที่ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาเรียกชื่อเราพอเราถามว่าอยู่ตรงไหนเขาก็จะบอกว่าอยู่ทางนี้แต่ทั้งๆที่มาแต่เสียงแต่ไม่เห็นตัวอันนี้ลุงผมเล่าให้ฟังบอกว่าอันเนี้ยโคตรน่ากลัวเลยอันเนี้ยมันเป็นวิธีการหลอกล่อของสิ่งลึกลับที่อยู่ในป่าจะด้วยความที่ว่าแบบว่าแกล้งหรือจะจงใจให้คุณเนี่ยตายเหมือนตัวตายตัวแทนให้คุณเอาชีวิตไปทิ้งที่นั่นโดยที่มันจะก็ได้ตัวตายตัวแทนมันก็จะได้ไปอยู่ที่อื่นประมาณนี้อันนี้ที่ลุงเขาเล่าให้ฟังนะไอ้สิ่งเนี้ยถามว่ามีอยู่จริงไหมจนปัจจุบันเนี้ยผมยังเชื่อว่ามันมีอยู่จริงเพราะจากหลายข่าวที่ได้ดูเนี่ยเวลาคนเขาหลงป่ามันก็มีเรื่องราวสิ่งพวกเนี้ยมาอย่างล่าสุดอะไรนะเห็นเพื่อนเป็นหมูเป็นไก่อะไรไม่รู้นะแล้วยิงเป้งพอเช้ามาไปดูอ้าวกลายเป็นศพเพื่อนตัวเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหมือนกันที่เป็นอาถรรพ์ของป่าพันเมื่อก่อนกับรุ่นเนี้ยสมัยเนี้ยมันต่างกันนะเมื่อก่อนเขาจะมีวิชาในการดูและกำกับป่าเขาจะดูเลยว่าจะเข้าป่าได้วันไหนอะไรยังไงเขาจะกำกับสะกดผีตาไม่ให้ออกมารบกวนอะไรเงี้ยแต่สมัยเนี้ยคือลักลอบเข้าสุดท้ายก็ต้องเอาชีวิตไปทิ้งเรื่องที่จะเล่าต่อไปเนี้ยมันเป็นเรื่องของเพื่อนลุงผมซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเติบโตมาด้วยกันพูดง่ายๆว่าแทบจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเลยแล้วเพื่อนของลุงคนเนี้ยคือพูดง่ายๆว่ายอมตายแทนกันได้สมัยวัยรุ่นเนี่ยไปตีลานฟันแทงกันนะอีกฝั่งนึงจะเอามีดเฉาะกระบาลลุงผมอ่ะคือลุงผมพลาดท่าเพื่อนเขาเห็นก็เลยเอาตัวเข้าไปบังสรุปก็โดนฟันจนทำให้ลุงผมเนี่ยรักแล้วไว้ใจเพื่อนคนนี้มากถึงขั้นขนาดที่ว่ายอมเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปบังคมมีดเมื่อก่อนนั้นนะลุงบอก
ก็เนี่ยก็ไปมาหาสู่กันเวลามีอะไรก็มักจะแบ่งปันกันสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันร้องไห้ยังนั่งร้องไห้ด้วยกันเลยอย่างบางทีเงี้ยโดนเมียกระทืบมานะเพื่อนลุงอ่ะโดนเมียกระทืบมานะสะบักสะบอมมาเลยมานั่งร้องไห้ลุงแกก็กอดคอกินเหล้ากันไปกินเหล้ากันมาสักพักเดียวนั่งร้องไห้ทั้งคู่พากันร้องไห้อยู่อย่างนั้นอ่ะจนลุงแกปอบอ่ะจนหายเศร้าแล้วแกก็พูดขึ้นมาว่ากูขอบใจมึงนะถ้าวันนั้นกูไม่ได้มึงกูคงเป็นผีเฝ้าป่าลุงแกก็เลยบอกว่ามึงไม่ต้องคิดมากต่อให้มึงเหลือแม้แต่แขนหรือขาข้างเดียวกูก็จะเอามึงออกมาจากป่ากูจะไม่ยอมทิ้งมึงแกพูดแบบนี้เรื่องในวันนั้นที่เกิดเหตุตอนนั้นเพื่อนของลุงแกมาหาที่บ้านแกมาชวนลุงบอกว่าเฮ้ยเนี่ยวันนี้บรรยากาศมันดีนะเข้าไปหาของป่าพืชพันธุ์สมุนไพรกันไหมเพราะของที่บ้านเขาพวกพืชพันธุ์สมุนไพรอาหารป่าอะไรพวกนี้มันกำลังจะหมดก็หามาเตรียมไว้ก่อนที่หน้ามรสุมมันจะมาเดี๋ยวจะเข้าป่ากันไม่ได้และด้วยความที่ว่าลุงผมอ่ะเขาติดธุระที่วัดเขายังไม่เสร็จธุระที่วัดเขาก็เลยไปไม่ได้พอเขาไปไม่ได้เขาก็เลยบอกเพื่อนคนนี้ว่าเฮ้ยอีกสักวันสองวันได้ไหมวะให้กูเสร็จธุระจากที่วัดก่อนและเดี๋ยวกูจะไปเป็นเพื่อนมึงกูเป็นห่วงมึงวะเวลาถ้ามึงเข้าป่าไปอ่ะโดยไม่มีกูก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมึงแต่ถ้ามึงมีกูไปเนี่ยมึงจะปลอดภัยนะอะไรประมาณเนี่ยแกก็พูดให้เพื่อนแกฟังเพื่อนแกก็บอกเออขอบใจมึงที่เป็นห่วงแต่งวดเนี้ยกูไม่ได้ไปคนเดียวกูมีคนที่บ้านอีกหนึ่งคนแล้วก็เพื่อนของเขาอีกหนึ่งคนที่อยู่ต่างหมู่บ้านแล้วก็คนในหมู่บ้านอีกสองคนไปด้วยกันทีนี้ลุงผมก็เลยบอกผู้เตือนว่าถ้ามึงไปหาของป่ากันอย่าถอยห่างออกจากกันนะเอาอยู่แค่ในรัศมีสายตาที่พวกมึงมองเห็นกันได้มึงรู้ใช่ไหมว่าในป่ามันมีกฎข้อห้ามอะไรถ้ามึงไปหาสมุนไพรพืชพันธุ์สมุนไพรอะไรก็แล้วแต่มึงหาอยู่แค่นั้นแต่อย่าเสือกแกพูดแบบนี้นะแต่อย่าเสือกไปฆ่าสัตว์ป่านะเพราะมึงขอเขาไว้แค่นั้นเพื่อนคนนี้ก็เลยบอกเออขอบใจมากที่เตือนสติลุงเขาก็เลยถามอีกว่ามึงเตรียมของเส้นไหว้หรือยังเพื่อนของลุงก็เพิ่งนึกขึ้นได้บอกอ้าวกูลืมเลยว่าลุงก็บอกมึงไม่ต้องกูยังพอมีอยู่ลุงแกก็เลยขึ้นไปบนบ้านเอาของเส้นไหว้ที่ทำการเปิดป่าจะเข้าไปหาของป่ามันต้องมีเครื่องเส้นไหว้ไว้ก่อนลุงแกก็เลยเตรียมมาให้พอลุงแกเตรียมมาให้เสร็จสรรพเรียบร้อยด้วยความเป็นเพื่อนกันเนาะเป็นเพื่อนที่รักกันก็กอดกันแล้วก็ล่ำลากันบอกเดี๋ยวกูเข้าไปเนี่ยกูได้ของมาเยอะกูจะเอามาเผื่อมึงนะลุงเขาก็เลยบอกเออโชคดีนะพูดแค่นี้จากนั้นเพื่อนของลุงก็แยกตัวออกไปพอเดินแยกตัวออกไปที่ชายป่าของหมู่บ้านลุงแกก็หันหลังไปดูด้วยความที่ว่าเป็นห่วงเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรักกันแกก็ต้องเป็นห่วงเป็นธรรมดาแกก็เลยหันหลังไปดูพอหันหลังไปดูก็ปรากฏว่าเห็นคนที่จะเข้าไปหาของป่าด้วยกันเนี่ยเดินตามหลังของเพื่อนลุงไปลุงแกก็อุ่นใจเพราะอย่างน้อยๆมันมีเพื่อนไปด้วยถูกไหมเพราะถ้ามีอะไรเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งกันและการเข้าป่าไปเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปแค่มีดนะณตอนนั้นสมัยนั้นใครมีปืนเขาก็เอาปืนนี้ไปด้วยนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปืนแบบปืนบ้านๆครับเขาก็เอาไปกันด้วยพอเขาเอาไปกันเนี่ยลุงแกเห็นแล้วเอออย่างน้อยพวกมันก็มีอาวุธอะไรติดตัวไปด้วยเนาะก็สบายใจเขาก็เข้าป่าไปแล้วลุงผมเนี่ยก็กลับมาที่บ้านของแกแกก็อาบน้ำแต่งตัวอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแกก็ไปธุระต่อที่วัดเพราะที่วัดมันมีงานศพแกก็ไปทำธุระที่วัดตามด้วยด้วยอาชีพที่แกเป็นแกก็ไปช่วยจัดแจงศพนู่นนี่นั่นทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็ไปถามหลวงพ่อว่าเออสวดกี่วันอะไรอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอทำธุระอะไรที่วัดเสร็จช่วงเย็นๆแกหมดธุระจากที่วัดแกก็เดินกลับมาที่บ้านแกพอเดินกลับมาถึงที่บ้านเนี่ยแล้ววันนั้นอ่ะมันเหมือนมีลางสังหรณ์นะมันเหมือนมีลางสังหรณ์จังหวะที่ลุงเขากำลังจะก้าวเท้าขึ้นบันไดบ้านอยู่ๆเนี่ยมันมีลมซึ่งเป็นลมที่มาจากทิศทางไหนลุงแกบอกไม่รู้เลยอยู่ๆมันมาปะทะเข้าที่ตัว
แล้วอยู่ๆลุงผมเนี่ยเขาขนลุกไปทั้งตัวแล้วรู้สึกเสียวสันหลังว่าจากนั้นก็ได้ยินเสียงของเพื่อนแกเนี่ยมาจากลมมากับลมเรียกชื่อลุงลุงแกก็เลยหันแต่ด้วยความที่ว่าแกเป็นคนมีวิชาแกรู้ว่ามันถ้ามีคนเรียกถ้าเราไปขานรับถ้ามันเป็นการปล่อยของของมันจะเข้าตัวถูกลุงแกก็เลยไม่ขานรับแกก็ได้แต่หันไปแล้วก็หันมองหันมองแกก็ยกมือขึ้นพนมเลยลายกระถากระทืบพื้นธรณีสามทีเชื่อไหมว่าลมที่อยู่ตรงหน้าแกมันเป็นไปไม่ได้นะที่ว่ามันจะก่อตัวแล้วหมุนเหมือนเป็นเหมือนพายุงวงช้างทอร์นาโดเป็นลูกเล็กๆอ๋อครับพัดอยู่ใต้ถุนบันไดแล้วพัดวนอยู่อย่างนั้นนะลุงแกก็ก้มไปมองจากนั้นแกก็ขึ้นไปมองที่ประตูบ้านพอสิ่งที่แกเห็นเลยนะตรงประตูบ้านปรากฏว่าแกเห็นอะไรรู้ไหมเห็นเป็นผู้ชายปราศจากศีรษะเป็นเงานะยืนอยู่ตรงหน้าประตูบ้านแกแกก็มองเลยพอมองเสร็จปั๊บไอ้สิ่งที่แกเห็นหายไปต่อหน้าต่อตาทีนี้ด้วยความที่แบบพอแกเห็นอย่างเงี้ยแกนึกสังหรณ์ใจแล้วเฮ้ยเพื่อนกูมันจะเป็นไรเนี่ยวะมันเข้าป่าไปนี่วะแกก็เลยมาคิดอีกทีหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราตาปาดหรืออาจจะเป็นวิญญาณของศพที่วัดมันตามมาอะไรอย่างนู้นนี่นั่นแกก็พยายามคิดในแง่บวกไว้ก่อนแกก็เลยไม่สนใจแกท่องคาถาทีนี้หันหลังให้ตัวบ้านหันหน้าออกทางบันไดกระทืบพื้นสามทีท่องคาถากำกับเดินขึ้นบ้านไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวออกมาอาบน้ำอาบท่าทำสำหรับกับข้าวเพื่อกินแล้วก็นอนเช้าก็จะได้ไปธุระที่วัดต่อในระหว่างนั้นน่ะช่วงที่แกทำธุระปัดปังอะไรของแกเสร็จแกกินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยแกก็นั่งสูบยาของแกสักพักหนึ่งแกก็ล้มตัวลงนอนแกบอกว่ายังไม่ทันได้หลับได้ยินเสียงคนในหมู่บ้านโวยวายเอะอะโวยวายเสียงดังลั่นเลยลุงแกก็เลยสงสัยมันมีอะไรกันวะแกสงสัยเนาะแกก็ลุกขึ้นมาเอามือคำ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 หาตะเกียงพอได้ตะเกียงปั๊บแกก็คำหาไม่ขีดพอจุดไม่ขีดได้แกก็จุดตะเกียงยกตะเกียงขึ้นมาในบ้านมันก็จะสว่างแกก็เอาตะเกียงแขวนไว้ในบ้านตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็เอาไม้ไปต่อไฟมาต่อตะเกียงแล้วก็เดินลงมาจากบ้านไปตรงที่มีคนเอะอะโวยวายกันไปที่ตรงนั้นพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็เห็นคนเขากำลังยืนล้อมอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความสงสัยลุงแกก็เลยเดินเข้าไปบอกเฮ้ยเฮ้ยหลบสิกูดูบ้างมีอะไรกันวะลุงแกก็แหวกคนเข้าไปเลยก็ปรากฏว่าไปเจอ3คนที่เข้าไปหาของป่ากับเพื่อนลุงตอนแรกลุงเขาบอกไม่มั่นใจเขาก็เลยเอาตะเกียงเนี่ยไปส่องใกล้ๆปรากฏว่าใช่3คนเนี้ยเดินตามหลังเพื่อนของเขาเข้าไปหาของป่าพอลุงแกเห็นอย่างนั้นแกก็ตกใจแกก็ถามว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นและทำไมพวกมึงออกมากัน3คนแล้วทำไมสภาพพวกมึงอย่างกับไปสู้รบตบมือใครเข้ามา3คนนี้มีอาการหวาดกลัวนะขวัญผวาร้องแต่ยกมือไหว้ว่ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วพูดอยู่อย่างนี้จนลุงแกเนี่ยต้องทำน้ำมนต์เรียกขวัญให้มันกลับมาไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่องลุงแกก็เลยไปให้ชาวบ้านเอาขันตักน้ำมาเพื่อที่ลุงแกจะทำน้ำมนต์แล้วก็เป่าพวด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 แล้วก็ตบหน้าเรียกสติเบาๆพอได้สติกลับมาปั๊บก็ให้กินน้ำกินท่าก่อนให้เขาใจเย็นลงก่อนให้หายตื่นกลัวก่อนพอเขาใจเย็นหายตื่นกลัวปั๊บลุงผมก็ถามเป็นข้อมูลเลยมึงเข้าป่ากันไปเนี่ยทำไมมึงออกมากัน3คนทำไมสภาพเนื้อตัวพวกมึงเนี่ยมีแต่บาดแผลไปทำอะไรกันมาคนที่ได้สติมันก็เล่าให้ลุงฟังว่าในระหว่างที่กำลังหาของป่ากันนั้นเนี่ยเราได้ทำพิธีเปิดป่าแล้วว่าเราจะเข้าไปหาของแค่นี้นี่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 นะเราจะไปเอาพืชพันธุ์สมุนไพรนะแต่มีหนึ่งในคนที่เข้าไปหาของป่าด้วยกันมันไปเจองูอยู่ข้างๆมันเลยเอามีดใช่งูมันเลยเอามีดฟันคองู
พอถึงช่วงเวลาเที่ยงทุกคนจะห่อข้าวไปถูกไหมพอถึงเวลาเที่ยงไอเนี่ยมันเดินกลับมาพร้อมกับซากงูที่มันฟันคอขาดมันบอกเฮ้ยก่อกองไฟเมนูมื้อนี้เราจะย่างงูกินกันเพื่อนของลุงอ่ะเขาก็เลยร้องบอกว่าชิบหายเฮ้ยเราขอแค่มาหาของป่าเราไม่ได้มาเอาชีวิตเขามึงไปทำอะไรมาเขาบอกว่าไอ้งูตัวเนี้ยมันจะฉกกูมันจะกัดกูกูก็เลยฟันมันทำไมมึงไม่เอาไม้เขี่ยหรือหาอะไรปลาไล่มันไปเขาเพื่อนของลุงเขาพูดแบบนี้นะไอ้นั่นเขาบอกเฮ้ยมึงก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะเจ้าป่าเจ้าเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกมั้งก็งูมันจะกัดอ่ะก็เลยต้องป้องกันตัวอะไรประมาณนี้ทีนี้เพื่อนของลุงเขาบอกเอาอย่างนี้มึงเอาไปฝังมึงฆ่ามันตายตรงไหนมึงเอาไปฝังตรงนั้นแล้วขอโทษพนมมือไหว้ขอโทษเจ้าป่าเจ้าเขาเขาเลยว่าที่ไปเอาชีวิตของบริวารเขามาไปเอาชีวิตของสัตว์ป่ามาโดยที่นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่เราเข้าป่าไอ้นี่มันก็เลยบอกมึงไม่ต้องคิดมากหรอกก็แค่งูตัวเดียวจากนั้นก็จัดแจงถลกหนังออกเอาหนังเอาไปพึ่งปากแล้วก็สับงูเป็นท่อนๆเอามาใส่ไม้โรยเกลือย่างลุงเขาบอกว่าไอ้คนที่เล่าเนี่ยก็ยังมีติดตลกนะเขาบอกในระหว่างที่ย่างเนี่ยคือเขาตั้งใจที่จะไม่กินอยู่แล้วเพราะถ้ากินไปก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่กลิ่นมันเย้ายวนเนื้องูย่างโรยเกลือเข้าไปแล้วกลิ่นมันหอมอ่ะเขาก็ทนไม่ไหวก็สรุปว่าก็นั่นแหละนั่งสวาตามกันหมดนั่นแหละพอกินข้าวอิ่มปั๊บก็มีการนั่งพักเพื่อให้อาหารมันย่อยก่อนที่จะลงมือแยกย้ายกันไปหาของป่าตามที่ตัวเองอยากได้ในระหว่างที่กำลังนั่งพักกันอยู่มันมีอยู่คนหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วบอกเฮ้ยรู้สึกปวดท้องเดี๋ยวขอตัวไปทำธุระก่อนนะก็เดินแยกออกไปทีนี้พอหมดเวลาพักเขาก็ลุกกันขึ้นมาแล้วก็มองหาไอ้คนที่บอกว่าขอตัวไปทำธุระก่อนนะไม่มาด้วยความที่ว่าเป็นห่วงก็ตะโกนเรียกแต่เป็นชื่อสมมุติที่ตั้งขึ้นมาเพราะถ้าเข้าป่าอย่าเรียกชื่อจริงนั่นคือกฎอีกข้อเขาก็ตะโกนเรียกเขาก็ส่งสัญญาณคนที่ออกมาจากป่าสามคนเนี่ยเขาก็บอกว่าได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงขานรับเฮ้ยกูอยู่นี่ไอคนที่ตะโกนเรียกก็บอกมึงอยู่นั่นมึงก็ออกมาสิจะตะโกนทำไมสักพักหนึ่งเฮ้ยกูอยู่นี่ไอคนที่ตอบไปตอนนั้นก็บอกกูรู้แล้วว่ามึงอยู่นั่นทำไมมึงไม่ออกมาสักพักหนึ่งก็มีเสียงตะโกนกลับมาอีกว่าเฮ้ยกูอยู่นี่เหมือนเป็นว่าอีกฝั่งเนี่ยกำลังยั่วอารมณ์โมโหของอีกฝั่งหนึ่งไอ้ฝั่งนี้ก็เริ่มโมโหตะโกนสวนไปเลยจุด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 ด่าเป็นชุดเลยนะสะบัดคำหยาบนี่เป็นชุดเลยลั่นป่าเลยบอกกูรู้แล้วมึงก็เดินมาสิพัดเดี๋ยวเอามีดเฉาะกระบาลให้อย่ายั่วโมโหนะเว้ยเหนื่อยอะไรประมาณนี้สักพักเดียวเท่านั้นแหละจากเสียงตอบกลับกลายเป็นอะไรรู้ไหมเหมือนมีใครเคว้งหัวงูเห่าตัวที่ผู้ชายคนนี้ฟันผ่านหน้าพวกเขาอ่ะครับเคว้งมาเลยฟิวพวกนี้เขาก็มองเลยเฮ้ยอะไรวะมันเคว้งอะไรมาวะพอเดินเข้าไปดูมันเป็นหัวงูเขาก็ตกใจกันบอกเฮ้ยไอ้นี่มันจะเล่นอะไรของมันวะเพื่อนของลุงเขาบอกเฮ้ยงั้นอย่าไปสนใจมันเลยไอ้เนี่ยมันขี้เล่นแบบนี้แหละป้าๆๆเราไปหาเถอะเดี๋ยวมันก็ออกมาเองแหละเขาก็ไม่สนใจก็แยกย้ายไปหาของป่าในระหว่างที่กำลังแยกย้ายไปหาของป่ากันอยู่หนึ่งในคนที่ออกมาจากป่าสามคนเนี่ยก็เล่าต่อว่าในระหว่างที่กำลังนั่งหาเขาหันไปเห็นหลังของเพื่อนลุงเนี่ยเดินผ่านเขาไปเขาก็เลยหันไปดูเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยมึงจะไปไหนไม่ตอบนะเขาไม่ตอบ
ผู้ชายคนนี้ก็ถามอีกเฮ้ยมึงจะไปไหนวะเพื่อนของงูเนี่ยเขาก็ไม่ตอบอีกจนผู้ชายคนนี้ลุกขึ้นไปแล้วก็เดินตามไปเขาบอกว่าเดินตามไปเนี่ยเห็นหลังไวๆแต่เชื่อไหมว่าเดินผ่านหลังต้นไม้ใหญ่ผู้ชายคนนี้หายไปเลยหายตัวไปเลยพอเขาหายตัวไปปั๊บในขณะที่เขายืนงงกับสิ่งที่มันเกิดอยู่ตรงข้างหน้าอยู่ๆก็มีมือเข้ามาตบที่ไหล่ผู้ชายคนนี้ที่เดินตามหลังเพื่อนลุงถึงกับสะดุ้งร้องเฮ้ยเตรียมที่จะควักมีดออกมาพอหันกลับมาปรากฏว่าเป็นเพื่อนลุงมาสะกิดที่ไหล่แล้วบอกว่าเฮ้ยมึงจะเดินไปไหนเนี่ยมันจะออกห่างจากที่พวกเราหาของแล้วนะผู้ชายคนนี้ตกใจเลยถามเอ้าก็เมื่อกี้กูเห็นมึงเดินไปตรงนี้นี่เพื่อนลุงแกเลยบอกกูยังไม่ได้เดินไปไหนเลยกูก็นั่งหาของกูอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยอยู่ๆกูเห็นมึงอ่ะตะโกนถามอะไรสักอย่างแล้วมึงก็ลุกเดินกูก็เลยเดินตามมึงมาเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็เลยแบบเหมือนทำหน้าแบบคิดอะไรสักแป๊บนึงอ่ะก็บอกเออไม่มีอะไรกูคงตาปะก็เดินกลับมาตรงที่กลุ่มเพื่อนหาของกันอยู่พอเดินกลับมาเชื่อไหมว่าตรงนั้นไม่เหลือใครแล้วครับสองคนนี้ก็ตกใจเลยบอกอ้าวเฮ้ยเห็นนั่งกันอยู่สองคนมันไปไหนกันวะอ้าวมันหายไปไหนกันน่ะทีนี้ก็เลยพากันเดินตามหาแต่จะไม่แยกกันนะคือเหมือนประมาณจับมือเหมือนคู่รักเดินตามหาพอเดินตามไปสักพักหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเหมือนมีใครมาสะกิดเข้าที่ไหล่พอทุกสองคนเนี้ยที่เดินตามหาหันหลังกลับไปก็ร้องตกใจเฮ้ยอ้าวมึงไปไหนมาคนเนี้ยที่มาสะกิดที่เข้าไปหาของป่าด้วยกันก็บอกกูก็ไม่ได้ไปไหนกูเห็นมึงเดินผ่านเฉียวหลังกูไปแล้วเดินจับมือกันไปทำท่ากระหนุงกระหนิงเหมือนเพื่อนรักกันเลยกูก็เลยเดินตามกูคิดว่าพวกมึงสองคนจะย้ายหาที่ย้ายที่หาของป่าเพื่อนของลุงก็บอกเอ้าก็กูตอนเดินมากูไม่เห็นพวกมึงนี่ไอ้นี่ก็บอกมึงจะไม่เห็นได้ยังไงมึงก็ยืนอยู่ข้างกูยังมองหน้ามึงอยู่เลยทั้งเพื่อนลุงทั้งอีกคนหนึ่งงงกันเข้าไปใหญ่เลยงงสองงงเลยทีนี้สองคนยืนงงด้วยกันมองหน้ากันแล้วก็บอกว่าเออไม่มีอะไรสงสัยกูตาปากคงจะเพียแดดอะไรประมาณนี้ก็เดินกลับมาที่เดิมก็นั่งหาของป่ากันนั่งหาของป่าสักพักหนึ่งเอาอีกแล้วได้ยินเสียงไอ้นั่นตะโกนเฮ้ยกูอยู่ทางนี้เฮ้ยกูอยู่ทางนี้ไอ้คนเนี้ยมันโมโหมันบอกกูชักโมโหแล้วนะ อะไรของมึงกันนักกันหนามึงจะตะโกนเรียกอะไรแกก็ดึงมีดออกมาแกกำลังเอามีดเคี่ยวดินอะเพื่อที่จะเอาสมุนไพรเดินไปตรงที่มาของเสียงเดินไปสักพักเดียวนั้นแหละวิ่งกลับมาหน้าตั้งเลยพร้อมกับเลือดนี่อาบเลย เลือดอาบเลยนะวิ่งมาบอกเฮ้ยๆหนีเฮ้ยหนีเพื่อนของลุงแกก็เลยจับมือถามเฮ้ยมึงไปโดนอะไรมาไอ้หน้ามันเอามีดฟันมึงเหรอเฮ้ยเพื่อนกันทำไมทำกันแบบนี้ผู้ชายคนเนี้ยเอามือปิดที่แผลตรงที่ช่วงไหปลาบอกมันไม่ใช่มันเพื่อนของลุงเขาก็เลยถามแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นเขาบอกว่าเขาเจอหมีมันตะบบเพื่อนลุงก็ถามบอกเฮ้ยเนี่ยถ้าเป็นเขตแนวป่าของหมู่บ้านหมีมันไม่เคยลงมานะเขาพูดแบบนี้นะและไอ้นี่มันบอกจริงตอนกูเดินไปอ่ะกูใกล้จะถึงเสียงอ่ะอยู่ๆมันโผล่มาจากไหนไม่รู้มันเอาเล็บตะบบเข้ากูเลยพอกูหันกลับไปปั๊บเห็นว่าเป็นหมีกูก็เลยเอามีดอ่ะกระซวกมันแต่เสือกแทงไม่เข้าพอแทงไปปั๊บมันแทงไม่เข้ามือตัวเองลื่นไปโดนคมมีดตัวเองอีกทิ้งมีดไว้ตรงนั้นวิ่งกลับมาในสภาพที่แบบหายปลาด้านขวาเป็นรอยเล็บหมีแล้วมือด้านขวาของตัวเองก็ดันโดนมีดตัวเองบาดก็เอามือประกบเลือดกับเป็นบาดแผลทั้งสองแผลมันมาโดนกันอ่ะโอ้โหเลือดไหลท่วมเขาบอกเฮ้ยเอางี้ปะรีบออกจากป่าก่อนพายนี่ไปรักษาก่อนเชื่อไหมในระหว่างที่หันกลับมาที่จะเดินออกจากป่าหมู่บ้านปรากฏว่าทางที่จะออกจากป่าหมู่บ้านอยู่ๆมีหมอกบังเต็มพื้นที่เลยทั้งที่ตอนนั้นอ่ะเป็นเวลาไม่น่าจะเกินบ่ายสองหรือบ่ายสามและมันไม่ใช่ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวนะที่จะทำให้เกิดหมอกได้ถูกไหม
เนี่ยอยู่ๆหมอกเต็มเลยพอหมอกมันเกิดขึ้นในป่าปั๊บเอาละทีนี้ซวยเลยหาทางออกไม่เจอครับก็เลยบอกงั้นลากไอ้คนเนี้ยไปทำแผลก่อนที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็พากันเดินทางไปตรงที่ใต้ต้นไม้ใหญ่พอเดินไปถึงที่นั่นปั๊บก็หยิบเอาสมุนไพรที่ตัวเองขุดหาเจอกับน้ำกินอันน้อยนิดที่เตรียมไปเพื่อที่ว่าจะเข้าไปหาของป่าเนี่ยกลับลงออกจากป่าเนี่ยไม่เกิน5หรือ6โมงก็คือไปเช้าเย็นจับอะไรประมาณนี้ก็เตรียมน้ำกันไปไม่เท่าไหร่ก็เอาน้ำเนี่ยล้างพืชสมุนไพรป่าที่มีสรรพคุณในการรักษาแผลแล้วก็มีสรรพคุณในการแก้อักเสบแผลได้ด้วยเขาก็ทำแบบวิถีชาวบ้านเนาะหาก้อนหงก้อนหินอะไรมาฉีดเสื้อฉีดผ้าขม้าเอามาห่อทุบบดยาสมุนไพรบางตัวใส่ปากเคี้ยวได้นะเมื่อก่อนเขาก็จะใส่ปากเคี้ยวแต่ผลตรงกันข้ามที่มันจะได้รับผลกระทบกับคนที่เคี้ยวก็คือลิ้นจะไม่รับรสไป2หรือ3วันปากชาใช่ก็คือลิ้นน่ะจะชาไปเลยแล้วเวลาพูดก็เหมือนคนเป็นเหมือนคนเป็นลิ้นไก่ตันลิ้นจะแข็งๆเขาก็ทำวิธีนั้นจากนั้นก็ถูยกมาแล้วก็ฉีดผ้าขม้าออกเอาสมุนไพรที่ได้เนี่ยปิดเข้าไปที่แผลแล้วก็พันหลุมหลวมมัดเอาไว้ไม่มัดแน่นเพราะถ้ามัดแน่นเดี๋ยวเลือดมันจะไม่เดินจะนั่งอยู่นั่นแล้วในระหว่างที่กำลังกูรีกูจรทำแผลกันอ่ะพอทำแผลเสร็จหันหลังกับนายทีเชื่อไหมว่าจากป่าที่ยังมีแสงแดดแล้วยังมีหมอกปกคลุมพื้นที่อยู่ๆกลายเป็นกลางคืนในช่วงเวลานั้นซึ่งเพื่อนของลุงเขาถามเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าเฮ้ยเมื่อกี้แดดมันยังออกอยู่เลยแล้วทำไมมันมืดวะครับผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกกูก็ไม่รู้กูก็ทำแผลอยู่กับมึงเนี่ยมึงถามกูจะไปถามใครไอ้คนเจ็บมันก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่ามึงอย่าเพิ่งทะเลาะกันเอาเป็นว่าไอ้สองคนที่หาของอยู่ตรงนั้นน่ะมึงเห็นมันไหมเพื่อนของลุงก็บอกเออกูก็ไม่รู้ว่ามันวิ่งตามมาหรือเปล่าทีนี้เพื่อนของลุงแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนเจ็บเขาก็บอกเฮ้ยงั้นเอาอย่างนี้ออกไปตามหาพวกมันสองคนคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งอยู่เฝ้าไอ้นี่ไว้ดีไหมวะไอ้คนเจ็บก็เลยบอกเฮ้ยอย่าแยกกันเลยอยู่กันที่นี่แหละไอ้สองคนนั้นน่ะมันคงจะหนีไปแล้วล่ะคงจะหนีเข้าไปในหมู่บ้านตามคนมาแล้วมั้งอะไรประมาณนี้นะแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่แบบเพื่อนของลุงอ่ะเขาเป็นคนไม่ทิ้งเพื่อนเขาก็ไม่สบายใจเขาก็เลยบอกงั้นมึงเอาอย่างนี้มึงอยู่กันตรงนี้เดี๋ยวกูไปเองอีกคนหนึ่งที่ไปกับเพื่อนของลุงที่ไม่ใช่คนเจ็บนะเขาก็บอกเฮ้ยกูไปเองดีกว่าว่ะเพื่อนของลุงเขาก็เลยแย้งเขาบอกมึงมีวิชาติดตัวมาบ้างหรือเปล่าไอ้นั่นก็เงียบแต่กูพอมีเพราะเพื่อนกูเป็นหมอกูก็พอมีบ้างเดี๋ยวกูไปตามเองถ้ากูไม่กลับมาพวกมึงหนีออกไปเลยนะไอ้คนที่ไม่ใช่คนเจ็บที่ต้องอยู่ดูแลคนเจ็บเขาก็ถามแล้วกูจะหนีไปยังไงมึงดูสภาพป่าสิเชื่อไหมว่าเพื่อนของแกหยิบของบางอย่างออกมาอันนั้นน่ะรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรเทียนไขพึ่งเทียนไขพึ่งหรือถ้าเรียกกันตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเทียนขี้พึ่งแต่อันเนี้ยมันเป็นเทียนไขที่ทำมาจากไม่แน่ใจว่าเป็นแก่นหรือเป็นไข่ของผึ้งแท้ๆเลยอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วลุงแกเอามาไล่มนต์ปลุกเสกเอาไว้อันเนี้ยลุงเขาบอกว่าเอาไปลนน้ำมันพายก็ได้ผีเป่ายังไงก็ไม่ดับถ้าเข้าป่าเข้าเขาแล้วมึงรู้ว่าช่วงนั้นมันเป็นเวลากลางวันแล้วอยู่ๆฟ้ารอบตัวมึงมืดให้จุดอันเนี้ยแล้วท่องตามคาถาที่แกบอกแล้วรอบข้างมึงก็จะมีแสงสว่างเขาพูดแบบนี้นะเขาก็บอกอันเนี้ยมึงท่องนะท่องตามกูนะถ้ากูไม่กลับมาภายใน1หรือ2ชั่วโมงมึงพายนี่ออกจากป่าได้เลยแล้วไอ้เนี่ยพอได้สมุนไพรไปนะจากที่ว่าเลือดไหลแบบเหมือนน้ำอ่ะค่อยค่อยหยุดค่อยค่อยหยุดค่อยค่อยหยุดเลือดก็ไม่ไหลไอ้เนี่ยเขาบอกงั้นก็ได้ จากนั้นเพื่อนลุงแกก็เดินหายออกไปฝ่าสายหมอกกับความมืดนั้นออกไปแกเดินออกไปเลยทั้งที่มืดในตัวก็ไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนที่ไม่ได้เจ็บกับ
ไอ้คนเจ็บเอาไว้ตัวแกก็เลยเดินออกไปหลังจากนั้นไอ้คนนี้ก็เล่าอีกว่ารอไปจนถึงชั่วโมงกว่าเข้าชั่วโมงที่สองจะเข้าชั่วโมงที่สามไม่เห็นว่าไอ้นี่กลับมาแน่ก็เลยทำตามที่บอกไล่คาถาก่อนจุดพอไล่คาถาเสร็จปั๊บจุดปึ๊บไฟติดปึ๊บบึ๊บเดียวเหมือนตอนที่เราจุดแก๊สอะบึ๊บปั๊บบึ๊บขึ้นมาปั๊บเชื่อไหมว่าจากรอบข้างที่มืดแล้วมีหมอกกลับกลายเป็นมีแสงแดดเหมือนเดิมเหมือนตอนกลางวันปึ๊บขึ้นมาเหมือนกับแบบเราไปยืนหน้าแฟลชแล้วถ่ายแล้วแฟลชมันเข้าตาแว๊บนั่นน่ะเหมือนอย่างนั้นเลยโอ้โคตรแรงเทียนอันนี้แรงพอเปิดพอมันแฟลชขึ้นมาปั๊บแกลืมตาพอลืมตาขึ้นมาปรากฏว่ารอบข้างปกติพอเห็นว่ารอบข้างปกติเสร็จปั๊บก็เลยรีบพยุงเพื่อนคนเจ็บของปีกเลยพากันเดินออกจากป่าแบบทุรักทุเลในระหว่างที่เดินออกมาได้ยินเสียงนะเฮ้ยกูอยู่นี่เฮ้ยกูอยู่นี่ไอ้คนที่แบกคนเจ็บหันหลังไปตะโกนบอกว่าไงนะสับพบทออกไปอยู่จุดๆๆๆมึงดิกูรู้ว่ามึงเป็นใครมึงเล่นงานเพื่อนกูเดี๋ยวกูจะไปตามคนเก่งมากำลาบมึงพอพูดจบปั๊บแทนที่จะเป็นเสียงคนรู้ไหมว่าเป็นเสียงอะไรคนที่พาคนเจ็บเดินออกจากป่าบอกว่ามันเป็นเสียงที่ไม่ใช่แม้กระทั่งสัตว์ป่าคนที่เล่าให้ลุงผมฟังเขาก็บอกว่าเขาก็อธิบายไม่ถูกจะเสียงผีป่าก็ไม่ใช่จะเสียงสัตว์ป่าก็ไม่เชิงแต่มันเป็นเสียงเหมือนเสียงคำรามที่อยู่ในลำคอจะออกแนวระหว่างเสียงคนกับเสียงสัตว์ผสมรวมกันพูดให้ลุงผมฟังแบบนี้ครับลุงผมก็ถามแล้วพวกมึงสามคนเนี่ยรอดออกมาได้ยังไงไอ้คนนี้ก็เลยบอกว่าในระหว่างที่พาไอ้เนี่ยเดินออกมาจากป่าพระอาทิตย์ก็เริ่มลงดินซึ่งเข้าใจว่าตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นเวลา6โมงกว่าแล้วพระอาทิตย์มันเริ่มรับเขาก็เลยรีบเดินออกมาให้พ้นอาณาเขตของป่าตรงนั้นในระหว่างที่เดินออกมาก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงคนตะโกนเฮ้ยมึงออกกูด้วยมึงออกกูด้วยก็เลยหันหลังกลับไปดูก็ไปเจอไอ้คนที่3ก็สภาพไม่ต่างกันเลยลุงเขาก็เลยถามอ้าวแล้วมึงไปบาดเจ็บได้ยังไงเขาก็เลยบอกว่าในระหว่างที่กำลังจะพ้นนะกำลังจะพ้นจากอาณาเขตของป่าเดด้วยอะไรไม่รู้นะอยู่ๆท่อนไม้ขนาดเท่าขาคุณอ้วนร่วงลงมาแบบไม่มีปีไม่มีขุยเลยกระแทกเข้าคือไม่ใช่ว่ากระแทกตรงๆนะเหมือนเฉี่ยวอะเฉี่ยวเข้าปลายคิ้วเขาอะเชื่อไหมว่าเป็นแผลเปิดหนังเปิดออกมาเลยแล้วก็แทกแล้วก็ไอ้ตรงที่เป็นแบบที่เป็นเหมือนตัวแหลมๆของกิ่งไม้ที่มันหักทิ่มเข้าไปที่แขนแล้วมันก็ร่วงลงพื้นสามคนล้มระเนระนาดเลยพอลุกขึ้นมาได้ถามว่ามีใครเป็นไรไหมแต่คุณผู้ชายคนนี้คือแบบหนังฉีกแผลเปิดอ่ะเลือดก็ไหลส่วนไอ้คนที่วิ่งมาที่หลังเนี่ยสภาพไม่ต่างอะไรกับไอ้คนที่โดนหมีตะปบเลยก็เลยพากันพยุงทั้งสามคนสามคนเนี้ยพาพยุงกันเองนะเดินออกมาจากป่าพอเดินออกมาก็ปรากฏว่าไปเจอคุณป้าคนหนึ่งแกเดินออกมา กำลังเก็บเสื้อผ้าก็เห็นสามคนเนี้ยออกมาในสภาพที่เลือดโชกก็เลยตกใจนึกว่าผีป่าเล่นงานแหกปากร้องวิ่งเข้าบ้านเลยโอ้ยผีหลอกกูเว้ยแม่งผีหลอกกูผีหลอกกูอะไรประมาณเนี้ยชาวบ้านก็ตกใจเขาก็เลยออกมาดูพอออกมาดูก็ปรากฏว่าเจอสามคนเนี้ยสภาพโชกเลือดเขาก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ลุงผมอ่ะกำลังนอนยังไม่ทันหลับดีเลยครับแกกับหมากำลังนอนเลยไม่ทันหลับดีแกก็ได้ยินเสียงดังเอะอะโวยวายแกก็เลยออกมาดูลุงเขาก็เลยถามแล้วมึงรู้ไหมว่าเพื่อนกูมันเดินไปทางไหนไอ้คนเนี้ยก็เลยบอกว่าฉันน่ะเห็นมันน่ะเดินออกไปทางป่าเกือบท้ายของหมู่บ้านเกือบท้ายป่าของหมู่บ้านมันเดินไปทางนั้นเพื่อไปตามสองคนในขณะที่คนเล่าให้ลุงผมฟังเขานั่งทำแผลไปด้วยนะโดยมีชาวบ้านมาทำแผลให้เอาผ้าพันนู่นนี่นั่นลุงเขาก็เลยบอกงั้น
พวกมึงทั้ง3คนรักษาตัวก่อนกูขอตัวพอแกพูดจบปั๊บแกเดินหันหลังด้วยท่าทีที่แบบอารมณ์ขึ้นไปถึงที่บ้านเสร็จปั๊บแกเปิดประตูบ้านดังโค้มแกคว้าของทุกอย่างที่มีของที่เป็นของที่แกต้องใช้ทุกอย่างที่มีบนหิ้งแกกวาดลงหญ้าหมดเลยแม้กระทั่งหนึ่งในนั้นเป็นมีดของครูบาอาจารย์ซึ่งลุงผมถ้าไม่จำเป็นเขาจะไม่เอามาใช้เพราะแกจะมีมีดของแกอยู่แล้วแกเอามีดของแกออกวางไว้แกพนมมือไล่จะผ่าขออำนาจบุญบารมีครูบาอาจารย์ขออนุญาตนำมีดครูบาอาจารย์เล่มนี้ไปใช้แกหยิบขึ้นมาได้เสร็จปั๊บแกไล่กระถาชักปักออกเก็บสับเดินออกจากบ้านดุมๆมาเลยไม่มีแม้กระทั่งคบไฟหรือไฟที่ให้แสงสว่างแกเดินดุมๆผ่านผู้คนไปคนที่เป็นผู้นำหมู่บ้านก็ตะโกนทักเฮ้ยมันค่ำมืดแล้วมึงเข้าป่าตอนเนี้ยมันอันตรายแกหันสวนกลับมากูสัญญากับเพื่อนกูไว้ต่อให้มันเหลือแขนเหลือขาอยู่ข้างเดียวกูก็จะเอามันออกจากป่าแกไม่ฟังใครแกเดินแบบกึ่งเดินกึ่งวิ่งตรงเข้าไปในป่าของหมู่บ้านพอแกเดินตรงเข้าไปในป่าของหมู่บ้านพอเริ่มที่จะใกล้อาณาเขตมันเหมือนมีสัญญาณเตือนบางอย่างพุ่งสวนออกมาหาลุงสัญญาณเตือนตรงนั้นมันคือลมที่เต็มไปด้วยเหมือนแรงอาฆาตหรืออะไรบางอย่างพุ่งสวนออกมาจากป่าปะทะเข้ากับตัวลุงลุงแกก็เลยเซไปหน่อยพอลุงแกเซปั๊บลุงแกบอกว่าถ้ามึงต้อนรับกูแบบนี้ไอ้พวกผีตายแถวมึงได้เห็นดีกับกูแน่แกชักมีดหมอมีดคูของแกนะออกมาเอาสายเข็มพันตรงตายแกไล่กระถาเสร็จแกเอามีดปักลงพื้นแล้วแกก็เอามือตบฝังมีดไว้ตรงนั้นทำแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหม แกสะกดแกสะกดพลังอำนาจของพวกผีตาคุณเอาไว้ครับพอแกสะกดเสร็จปั๊บอีกอย่างก็เหมือนแบบทำอาณาเขตเพื่อไม่ให้มันออกมาพอแกทำเสร็จปั๊บแกหยิบออกมาเลยเป็นจะพูดว่าไงอะไรเป็นตุ๊กตาดินจากป่าช้าในย่ามนะเอาไงในย่ามเนี่ยแหละซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนของแกหยิบออกมาประมาณ3หรือ4ตัวแกไล่คาถาเสร็จปั๊บแกเคลื่อนเข้าไปในป่าแล้วแกยืนรออยู่สักพักเดียวได้ยินเสียงอื้อกระทึกคือโคมเหมือนงานคอนเสิร์ตใหญ่ที่จัดอยู่ในป่าโคมคามปุ้งปังปุ้งปังโคมคามอยู่อย่างเงี้ยลุงแกก็แสยะยิ้มแล้วก็บอกพวกมึงเอาเพื่อนกูไปถ้าไม่ปล่อยเพื่อนกูมากูจะจัดการพวกมึงพอพูดเสร็จปั๊บลุงแกดึงมีดออกมาเก็บเข้าฝักแล้วเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปปั๊บแกเดินแกมีความรู้สึกเหมือนว่าเดินอยู่กับที่แกก็เลยหยุดแสดงว่ามีคนอยากลองของกับแกพอแกหยุดเสร็จปั๊บแกก็หยิบของในย่ามออกมาชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นตลับเหมือนตลับพระอบแกเปิดตลับออกมาได้เสร็จปั๊บแกก็สวดเสร็จปั๊บแกหยิบของที่อยู่ในตลับนั้นน่ะเข้าใจว่าน่าจะเป็นแป้งหรือเป็นผงอะไรสักอย่างแกหยิบขึ้นมาพอแกหยิบขึ้นมาไว้ในมือเสร็จแกเป่าพ่วงเชื่อไหมว่าที่อยู่ตรงเบื้องหน้าแกมันกลายเป็นวิญญาณวิญญาณคล้ายๆเหมือนวิญญาณคนในสมัยโบราณครับยืนเรียงเต็มเลยลุงแกก็เลยพูดบอกมาว่าช่วยตามหาคนคนนี้หน่อยแกก็เลยอธิบายให้ฟังแล้วช่วยจัดการเคลียร์ที่เคลียร์ทางให้ทีจัดการเปิดที่เปิดทางให้ทีแล้วคนพวกนั้นไม่พูดอะไรกับลุงนะเดินหันหลังเข้าไปในป่าจากนั้นลุงแกก็หยิบมีดของครูบาอาจารย์ขึ้นมาฟันลงไปที่พื้นทับพอฟันลงไปที่พื้นปั๊บมีเสียงร้องเอะอะวุ่นวายลั่นเลยพอแกฟันลงไปปั๊บข้างหน้ามันเป็นวัชพืชที่ปกคลุมพื้นที่ถูกไหมอยู่ๆอ่ะมันแหวกออกเหมือนแหวกออกตามรอยฟันที่แกฟันไปมันขาดออกอ่ะพอมันขาดออกเสร็จปั๊บลุงแกดึงมีดขึ้นมาได้แกรีบวิ่งเพราะถ้าแกไม่รีบวิ่งนะแกเสร็จมันแน่แกบอกแกเสร็จมันแน่แกวิ่งเข้าไปพอวิ่งเข้าไปสักพักหนึ่งไปตั้งต้นที่ต้นไม้ใหญ่พอแกไปถึงที่ต้นไม้ใหญ่ปั๊บแกก็ใช้วิชาแกะรอยก็ดูที่รอยเท้าแต่เชื่อไหมว่าแกดูยังไงเนี่ยก็ไม่ปรากฏรอยเท้าคน ทั้งที่คนกลุ่มเนี้ยมันมาป้วนเปี้ยนอยู่ตรงเนี้ยมันต้องทิ้งรอยเท้าไว้นะถูกต้องแต่สิ่งที่แกเห็นอะมันเป็นรอยเท้าเสือ
รอยเท้าหมีรอยเท้าช้างแกก็มองเอ๊ะมันไม่น่าใช่นะหรือว่ามันเล่นกูแล้ววะไม่พูดแกก็หยิบของในย่ามขึ้นมาอีกแล้วบริกรรมคาถาเป่าลงไปพ่วงจากรอยเท้าหมีรอยเท้าเสือรอยเท้าช้างกลายเป็นรอยเท้าคนมันกลายเป็นรอยเท้าคนเลยครับพอแกเห็นอย่างนั้นแกก็เลยบอกกูตามเจอแล้วแกก็เดินตามรอยเท้าไปเรื่อยๆแล้วแกก็ไปเจอจริงๆแต่ไม่ใช่เพื่อนของลุงไปเจอไอ้คนที่ฟันคอในสภาพที่เอาง่ายๆถ้าใครกินข้าวอยู่ต้องขออภัยเคยเห็นคนโดนรถเหยียบไหมครับสภาพแบบนั้นเลยฉีกเป็นชิ้นๆตับไตไส้พุงกระจัดกระจายหัวไปทางแขนไปทางลักษณะเหมือนโดนตัดใหญ่ลุมทึ้งพอแกเห็นอย่างนั้นแกไม่ได้เอาออกมานะแกมีเหตุผลที่แกไม่เอาออกมาเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังจากนั้นแกก็เดินหอกห่างจากศพไปตามอีกรอยเท้าหนึ่งก็ปรากฏว่ารอยเท้าเนี่ยมันวิ่งไปหยุดอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง พอลุงแกเห็นปั๊บว่าใต้ต้นไม้เนี่ยรอยเท้ามันมาทิ้งจุดอยู่ตรงนี้แกก็ดึงเอามีดหมอมาวางอยู่ตรงข้างหน้าจากนั้นแกก็บริกรรมคาถาแล้วก็หยิบตลับขึ้นมาหยิบของที่อยู่ในตลับแล้วก็เป่าไปที่ต้นไม้พอเป่าไปที่ต้นไม้ปั๊บปรากฏไปเจอเพื่อนลุงนั่งขดอยู่ใต้ต้นไม้ในสภาพเนื้อตัวเนี่ยโดนหนามโดนอะไรเกี่ยวเลือดซิดๆเป็นตัวเลย hmm. แล้วก็พูดแต่ว่ากลัวแล้วกลัวแล้วนั่งตัวสั่นงันงกอยู่ใต้ต้นไม้ครับแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะยื่นมือเข้าไปกระชากตัวเลยไม่ใช่นะแกไล่คาถาเสร็จปั๊บแกโยนของบางอย่างออกจากย่ามแกเนี่ยไปที่ใต้ต้นไม้พยโยนไปปั๊บเดียวเท่านั้นแหละไอ้สิ่งที่มันปรากฏอยู่ตรงหน้าคืออะไรรู้ป่ะมันเสือกดันกลายเป็นแต่ว่าผีก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นผู้ที่ไม่เชิงลักษณะเหมือนครึ่งคนครึ่งสัตว์อ่ะโอ้โหลักษณะนั้นเลยเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มยืนเต็มเลยนะลุงแกก็เลยบอกว่าขอบริวารเทพเทวาอารักษ์ที่สิงสถิตอยู่ต้นไม้ต้นนี้ช่วยเปิดที่เปิดทางให้กับชายคนนี้ด้วยเถิดชายคนนี้เขาไม่ได้มีเจตนาแกก็อารัมภบทไปแล้วเชื่อไหมว่าสิ่งอัศจรรย์มันก็เกิดขึ้นนะอยู่ๆอ่ะเพื่อนลุงหันเข้ามาหันออกมาเห็นลุงวิ่งออกมาจากตรงนั้นน่ะกระโดดเข้ากอดลุงอ่ะแล้วก็พูดว่ากูรอดแล้วกูรอดแล้วขอบใจนะที่มึงมาช่วยกูขอบใจนะที่มึงมาช่วยกูลุงแกไม่พูดอะไรเลยแกหยิบของอะไรทุกอย่างใส่ย่ามเสร็จแกกระชากมือเพื่อนแกเดินออกจากป่าพอตอนที่เดินออกจากป่าลุงแกบอกว่าเดี๋ยวต้องเจอศพไอ้นี่แน่ลุงแกก็เลยบอกเพื่อนแกบอกให้หยุดแป๊บนึงแกก็ท่องคาถาเป่าไปที่ลูกตาสองข้างของเพื่อนลุงพอเป่าไปเสร็จปั๊บแกก็เดินผ่านศพไปโดยที่เพื่อนลุงไม่เห็นศพที่นอนอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้มนต์บังตาใช่ไม่เห็นนะแกก็เดิน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 ออกไปพอเดินออกไปพ้นจากเขตป่าของหมู่บ้านแกหันหลังจากนั้นแกก็ไล่กระถาเอามีดปักลงไปทีแล้วก็ดึงขึ้นจากนั้นแกก็เรียกแกหยิบเอาผ้าอบที่ใส่เป็นผงออกมาแล้วแกก็เปิดฝาแกก็เรียกแล้วสิ่งที่มันลอยกลับมาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเหมือนฝุ่นละอองฝุ่นเท่าเอาง่ายผงฝุ่นกระดูกของคนตายอ่ะเหมือนอย่างนั้นเลยลอยเข้ามาแกก็ปิดพอแกปิดเสร็จแกยัดใส่ย่ามดึงมือเพื่อนเดินเข้าไปในหมู่บ้านปรากฏว่าไอ้สองคนที่หายตัวไปตั้งแต่ตอนที่ไอ้นั่นโดนปักก็อยู่ที่นั่นแล้วในสภาพที่แบบว่าไม่ต่างอะไรกับไอ้สามคนนั้นเลยแต่ก็รอดออกมาได้มีอยู่แค่คนเดียวที่ไม่รอดพอมาถึงที่นั่นปั๊บเพื่อนของลุงก็ไปนั่งตรงนั้นทุกคนก็หาน้ำหาท่ามาให้กินพอมาหากินเสร็จปั๊บก็หาหยุกหายาเอาผ้าเอาเครื่องชุบน้ำมาเช็ดตัวให้สะอาดแล้วก็ทำแผลจากนั้นก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนอย่างที่ไอ้คนที่รอดออกมาทีแรกอ่ะมาเล่าให้ฟังแต่เพื่อนของลุงอ่ะ แกบอกว่าตอนนั้นอ่ะเขาเดินออกมาตามหาคนถูกไหมพอเขาเดินออกมาเนี่ยเขาหันหลังไปเนี่ยพอเขามีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างตามหลังเขาพอเขาหันหลังไปปั๊บสิ่งที่เจอคืออะไรมะมีตัวเขื่องตัวบัลล่มเลย
ยืนกลางแขนอย่างเงี้ยฟันแหลมคมปากของมันนี่เต็มไปด้วยเลือดแล้วก็มีพวงอะไรบางอย่างติดที่ปากมันอ่ะมองมาทางเขาอ่ะเขาตกใจเขาก็เลยวิ่งมาสักพักนึงได้ยินเสียงคนบอกว่ามาทางนี้ทางนี้เขาก็เลยเข้าไปหลบอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งมาเห็นลุงผมอ่ะพอเล่าพอเพื่อนของลุงเขาเล่าเสร็จปั๊บลุงเขาก็เลยบอกว่านั่นแหละมึงทำผิดกฎเขาเองแล้วเขาก็เลยบอกว่าแล้วศพของคนนั้นน่ะทำไมไม่เอาออกมาลุงบอกว่าเอาออกมาไม่ได้หรอกก็ต้องปล่อยพูดง่ายๆนะต้องปล่อยให้เป็นอาหารของสิ่งที่เขาทำโอ้ยต้องปล่อยครับเพราะถ้าเข้าไปเอามาเดี๋ยวจะมีคนในหมู่บ้านตายเขาก็ต้องเลือกระหว่างว่าชีวิตใหม่ที่กำลังจะตายหรือคนที่ตายไปแล้วเพราะการกระทำของเขาก็ต้องปล่อยเพราะถ้าเราไปเอาเขาออกมาแล้วถ้าเกิดเขามาเอาคนในหมู่บ้านไปล่ะไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงอ่ะใครก็รักชีวิตถูกไหมถูกครับเออถ้าเกิดว่าอยู่ๆมันมาเอาคนเป็นไปไม่ว่าจะเป็นลูกคนนู้นหลานคนนี้ไปมันก็กลายเป็นเรื่องเศร้าอีกและทีนี้ญาติพี่น้องของคนที่อยู่ในของคนที่ตายอยู่ในนั้นน่ะเขาก็ทำอะไรไม่ได้พอไปบอกญาติพี่น้องปั๊บเล่าถึงเหตุการณ์ที่ฟังมีญาติพี่น้องบางคนเขาไม่เข้าใจเขาบอกยังไงก็ต้องเอาชิ้นส่วนศพมันออกมาโน่นนี่นั่นลุงแกก็เลยบอกว่าถ้าห้ามไม่ฟังมึงอยากจะไปเป็นอาหารของเขาอีกมึงก็เข้าไปเลยวายกูจะไม่ไปตามพอแกพูดจบก็ไม่เห็นมีใครเข้าไปเลยสักคนใครจะกล้าล่ะพอไม่มีใครเข้าลุงแกก็เลยทำพิธีให้ขออย่าให้เจ้าป่ากักวิญญาณของคนนั้นไว้เลยพอแกทำพิธีเสร็จตับอะไรเรียบร้อยปั๊บญาติพี่น้องก็ทำพิธีเหมือนเรียกวิญญาณลงหม้อลงไหลงอะไรของเขาเนาะเอาไปทำพิธีตามศาสนาก็พากันกลับบ้านพอกลับบ้านเสร็จลุงก็อาบน้ำแต่งตัวไปที่วัดไปเล่าเรื่องราวที่เกิดให้กับหลวงพ่อท่านฟังหลวงพ่อท่านบอกว่าอาตมาน่ะรู้แล้วลุงก็ถามว่าอ้าวหลวงพ่อรู้ได้ยังไงก็คนที่ตายน่ะเขามายืนร้องไห้อยู่หน้ากุฏิของหลวงพ่อเนี่ยตอนที่โยมจะมาครับหลวงพ่อท่านก็เลยเจริญอานิสงส์ผลบุญที่หลวงพ่อท่านให้ไปให้เขากลับไปสู่ภพภูมิของเขาเพื่อไม่ให้เขามีห่วงจากนั้นญาติพี่น้องเขาก็อุ้มไหอุ้มหม้อเนาะมาที่วัดมาให้หลวงพ่อท่านทับให้หลวงพ่อท่านจะทำให้ตามพิธีทางศาสนาเรื่องราวประมาณเท่านี้ครับชีวิตก็ต้องแลกด้วยชีวิตเนาะนะครับไปทำเขาเนี่ยเขาก็เลยมาเอาคืนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณลุงเก่งมากๆเลยอ่ะคุณลุงเหมือนกับมีวิชาอาคมของศาสตร์ต่างๆเนี่ยเต็มย่ามไปหมดเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้ที่พี่บอยเล่าติดไว้เหมือนแบบเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมันคืออะไรฮะตลาดอ๋อตลาดนั่นน่ะเหรอผมเพิ่งรู้ว่าตลับนั้นน่ะเป็นของอาจารย์ของลุงเขาให้มาเขาบอกว่าตลับเนี้ยมันเคยมีคนไปขุดพบกระดูกโบราณนึกออกไหมครับในพื้นที่ที่บ้านของอาจารย์ในสมัยนั้นน่ะแล้วอาจารย์น่ะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่แจ้งหรือเขาไม่ได้บอกใครนะพอขุดพบเจอปั๊บเขาก็เอาขึ้นมาแล้วตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าเป็นกระดูกโบราณหรืออะไรเขาไม่รู้นะณตอนนั้นเลยนะเพราะว่าสมัยนั้นมันไม่มีเทคโนโลยีมากพอที่จะตรวจสอบได้ว่าไอเนี้ยมันมีอายุเท่าไหร่แล้วอยู่บ้านป่าบ้านดอยอ่ะถามหน่อยใครเขาจะไอ้นั่นขึ้นไปถูกปะล่ะ เขาก็เลยเอากระดูกบางส่วนมาบดบดเป็นกระดูกที่นิ้วที่ยังหลงเหลืออยู่ของศพแต่ละศพอ่ะเอามาบดผสมกับแป้งมนที่อาจารย์จะปลูกเสกขึ้นมาไว้เวลาแบบให้ลูกทรงลูกศิษย์ไปผัดนงผัดหน้าเวลาไปขีดสาวอะไรพวกเนี้ย ก็เอามาผสมกันพอเอามาผสมกันเสร็จปั๊บอาจารย์เนี่ยก็เลยเอาเศษเส้นผมของผีตายหงอะไรพวกเนี้ยมาทำพิธีรวมก็กลายเป็นว่ามันกลายเป็นตลับที่บอกอะตลับนั้นอะแล้วอาจารย์ที่ยกให้ลุงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเห็นว่าลุงอ่ะน่าจะใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ได้ก็เราเขาก็เลยมอบให้กับลุงไปแต่มันก็ต้องมีข้อแม้นะว่า
ถ้าใช้เป็นในทางที่ผิดนะบอกตรงๆสภาพจะไม่ต่างอะไรจากคนที่ตายในป่านะถูกรุมทึงอย่างนี้นะฮะฉีกชิ้นส่วนประมาณนั้นไส้ตับไตม้ามโอ้เห็นภาพเลยอ่ะกลัวแสดงว่าสิ่งต่างๆเนี่ย การจะเข้าป่าอย่างที่คุณลุงเขาบอกนะครับว่าเข้าไปด้วยเจตนาอะไรแบบไหนแล้วเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะไปล่าสัตว์เนี่ยก็ต้องมีเฉพาะเจาะจงจะไปล่าเกินกว่าที่ได้บอกเอาไว้ตอนแรกก็ไม่ได้นะมันมีกฎของป่าอยู่เพราะว่ามีทั้งผีเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีพวกสัตว์ใหญ่ๆที่บางทีเราไม่รู้ว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยถูกสิงสู่ด้วยเจ้าป่าเจ้าเขาด้วยหรือเปล่าเขาถ้าเกิดมีใครเสียชีวิตในนั้นเนี่ยเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยนะฮะก็จะนำวิญญาณเหล่านี้ไปเป็นบริวารถูกไหมครับโอ้น่ากลัวนะสิ่งในป่าแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของกฎในป่าเนี่ยหลักๆนี่มีอะไรบ้างนะฮะที่คุณลุงเขาบอกเอาไว้อะแต่ละพื้นที่แต่ละเขตพื้นที่มีไม่เหมือนกันนะอย่างแรกเลยเท่าที่ผมจำได้นะคือหนึ่งเลยกฎอย่างแรกถ้าคุณจะเข้าไปหาอะไรในเมื่อคุณบอกเจ้าป่าไปแล้วคุณอย่าหาเกินกว่านั้น อย่างที่สองการที่คุณเข้าป่าไปคุณจะต้องไม่บอกชื่อจริงในระหว่างที่คุณอยู่ในป่าไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงหรือชื่อเล่นที่ใช้เรียกกันในหมู่บ้านห้ามบอกในป่าถ้าจะบอกถ้าจะเรียกต้องเรียกนอกเขตป่าถ้าจะเข้าป่าต้องใช้เป็นชื่อสมมุติหรือสัญลักษณ์ที่คนกลุ่มนี้เข้าไปเขารู้กันแค่นั้นเพราะถ้าผีป่ามันรู้ว่าไอ้เนี่ยชื่ออะไรครับมันก็จะเรียกไอ้คนนี้ให้ออกนอกเส้นสุดท้ายก็หลงป่าหาไม่เจอตายกลายเป็นผีโอ้อย่างผมถ้าเกิดเข้าป่าไปเนี่ยห้ามเลยนะเพื่อนๆถ้าเจอเนี่ยห้ามเรียกตามให้เรียกพี่โก้พี่โก้อย่างเงี้ยได้อยู่อืมพอพี่โก้เข้าไปปั๊บเรียบร้อยเลยหาตัว โอเคหนึ่งคือแจ้งเอาไว้ว่าจะเข้าไปฆ่าอะไรห้ามฆ่าเก่งกันนะสองคือห้ามเรียกชื่อของตัวเองแล้วข้อต่อไปฮะการที่จะเข้าไปเนี่ยในป่านะถ้าเป็นไปได้หาทำนั่งร้านนอนบนที่สูงแต่ถ้าไม่มีถ้าจะนอนข้างล่างจริงๆก็จะต้องมีเวรยามเฝ้าเพราะฉะนั้นการที่จะไปนอนในป่าสิ่งแรกเลยถ้าจะไปนอนใต้ต้นไม้ใหญ่ห้ามนอนใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีบริเวณโดยรอบของต้นไม้สะอาดโดยที่ไม่มีใครไปเก็บกวาดนั่นคือห้ามโดยเด็ดขาดเพราะถ้าเข้าไปนอนปั๊บรับรองคุณได้หลับยาวอยู่ที่นั้นแน่ทำไมในหัวมันคิดอยู่ห้ามนอนตรงโคนต้นไม้ที่มันดูแล้วเหมือนมีคนมาทำความสะอาดมากวาดไว้ใบมงใบไม้ไม่มีเลยห้ามเลยเพราะอะไรอะพี่ที่เจ้าป่าเหรอใช่สังเกตได้ถ้าเป็นโคนต้นไม้ที่มีอายุ100ปีขึ้นไปแล้วอยู่บริเวณรอบโคนต้นไม้อ่ะมันไม่มีเศษใบไม้ไม่มีเศษวัชพืชไม่มีกิ่งมงกิ่งไม้เหมือนเรียบกริบเหมือนมีคนเอาไม้กวาดไปกวาดอะตรงนั้นเนี่ยอย่าไปนอนนั่นคือที่อยู่ของบริวารเจ้าป่าเขาครับอย่าด้วยเด็ดขาดแล้วเข้าไป ห้ามทักอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ว่าจะเห็นอะไรก็แล้วแต่แกล้งทำเป็นไม่เห็นหรอนั่นคือกฎครับห้ามทักสองถ้าใช่ถ้าจะกินกับข้าวในป่าหรือจะทำอะไรกินในป่าทำเป็นกระทงเส้นไหว้เล็กๆเอาไว้หนึ่งชุดตั้งแยกไว้ต่างหากแล้วก็ยกมือบอกกล่าวให้เขามากินเขาก็จะไม่มายุ่งกับวงของคนเขาก็จะกินในส่วนของเขาเราก็กินในส่วนของเราทุกครั้งถ้าจะทำอาหารกินในป่าต้องทำเครื่องเส้นไหว้ให้เขาด้วยครับนั่นคือหนึ่งในข้อห้ามหลักๆเนาะนะฮะใช่โอ้โหฟังอย่างนี้เนาะแล้วเวลาเข้าไปในป่าเดินกันเป็นขบวนเนี่ยจากที่ผมฟังมาหลายๆเรื่องเขาบอกว่าถ้าไอ้คนท้ายๆเนี่ยได้ยินเสียงเรียกอะไรเงี้ยห้ามขานรับห้ามอะไรเด็ดขาดนะให้เดินกันแบบก้มหน้าก้มตาเลยอ่ะถ้าอยู่ในช่วงโพเพด้วยปกติโพเพก็ไม่ค่อยมีใครเข้าป่าหรอกแต่ถ้าจำเป็นต้องเข้าเนี่ยคนที่เข้าไปใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะได้ยินเสียงเลยเนาะพี่บอยห้ามเลยห้ามขานรับห้ามอะไรเด็ดขาดใช่และส่วนใหญ่คนที่เข้าป่าหรือไม่ชำนาญป่าหรือคนที่เพิ่งเข้าไปใหม่ถ้ามีนายพรานที่เป็นมืออาชีพจริงๆเขามีวิชาคมที่เก่งจริงนะคนที่เป็นนายพรานใหญ่เขาจะเดินลังท้ายส่วนคนที่เป็นรองนายพรานหรืออะไรพวกนี้ที่ชำนาญป่าเหมือนกับเขาจะให้เดินนำหน้าแล้วเขาจะให้คนที่เดินป่าใหม่ๆ
หรือเพิ่งเข้าป่าครั้งแรกเขาจะให้อยู่ตรงกลางเขาจะให้อยู่ตรงกลางไม่ให้อยู่ท้ายเพราะฉะนั้นเวลาพวกผีป่าหรืออะไรมันล่อมันไม่ได้ล่อที่หัวมันจะล่อคนท้ายถูกไหมเพราะทุกคนหันหน้าไปทางเดียวกันหมดไอ้คนท้ายก็หันหน้าไปทางเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเวลาล่อสะดวกล่อที่สุดคือไอ้คนที่อยู่ท้ายพอไอ้คนที่อยู่ท้ายมันหยุดหรือหันไปมองแค่แวบเดียวนะผมพูดได้เลยนะอันนี้ลุงผมบอกนะแค่แวบเดียวคุณหันกลับมาคุณจะไม่เจอเพื่อนคุณเลยแม้แต่คนเดียวเหมือนในหนังเลยอ่ะใช่น่ากลัวนะใครจะเข้าป่งเข้าป่าเข้าเขาอะไรเงี้ยสายท่องเที่ยวแล้วก็อยากจะเดินแบบเดินป่าเลยจริงๆเนี่ย ผมมองว่าต้องมีคนที่เชี่ยวชาญเนาะแล้วก็มีคนที่เป็นเหมือนกับพรานป่าจริงๆเนี่ยเข้าไปให้ความรู้แล้วก็ให้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆด้วยสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำเนี่ยบางคนแบบเด็กๆเนาะพี่บอยห้าวอ่ะโอ้ไปถึงก็ไม่รู้แล้วก็โบกเวกโวยวายเสียงดังเอ้ยไอ้นั่นไอ้พี่โก้ไว้ไอ้ไอ้นั่นอะไรอย่างเงี้ยไอ้บีฟเอ็มเอ้ยพี่ป๋องมันก็จริงๆแล้วถามว่ามันทำได้มันก็ทำได้แหละแต่เป็นสิ่งที่ถ้าไม่ทำจะดีกว่าสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาสอนพร่ำพูดพร่ำบอกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเสียหายหรอกการที่จะไปโบกเวกวายเออลองนิ่งดูว่าอะไรที่ทำตามเขาผมว่าก็น่าจะเป็นทางที่ดีเนาะนะฮะปากถ้าจะพูดในเชิงแบบกุศโลบายก็เหมือนกับเราเข้าไปลุกล้ำในเขตป่าเขาปล่อยให้สัตว์ป่าเขาอยู่โดยที่เราไม่ต้องไปรบกวนเขาอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะใช่ก็เปรียบเหมือนสมัยเนี้ยที่ผมดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีเฉพาะบางกลุ่มบางคนเท่านั้นที่แหกข้ออย่างเช่นเวลาไปขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาห้ามมีกฎห้ามห้ามเสียงดังโวยวายห้ามนำอาหารมากินมานู่นมานี่มานั่นก็จะมีคนพวกเนี้ยแฝงเข้าไปด้วยมีแล้วพอผลเสียมันไม่ใช่ผลเสียเฉพาะกับไอ้คนกลุ่มนี้ไงมันกลายเป็นวงกว้างอย่างเช่นในกรณีที่เป็นช้างที่เป็นถนนขึ้นเขาอย่างเงี้ยที่นึงแล้วกันที่เป็นท่องเที่ยวถ้าอย่างเกิดมันมีช้างอยู่ข้างหน้าถ้าเจ้าหน้าที่เขาห้ามไปก็ฟังเขาเถอะครับแต่บางทีเขาไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอด24ชั่วโมงถูกไหมพอไปเจอช้างด้วยความคึกขนองเนาะเบิ้ลรถบีบแต่ป๊อปไฟใส่ขอโทษนะช้างมันไม่ได้จำคนแต่มันจำรถนะครับวัยรถสีนี้ไอ้รถอย่างนี้ทรงอย่างนี้อย่างนี้นี้นะไปทำไปอย่างนี้มันจำจนตายนะช้างมันจำเลยนะจำแม่นด้วยพอจำเสร็จปั๊บทีนี้พอรถยี่ห้อนี้ไอ้สีนี้ไอ้อย่างนี้ขับผ่านไปปั๊บทีเนี้ยเรียบร้อยไอ้คนที่ไม่ได้ทำแล้วเสือกขับรถรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันสีเดียวกันซวยนะจริงเขาไล่นะเขาไม่สนหรอกนะว่าคนในรถจะมีเด็กมีผู้หญิงมีอะไรเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นสัตว์ป่าถูกนะคุณอย่าลืมนะว่าก่อนที่จะมีถนนเส้นนั้นอะเส้นนั้นทั้งเส้นมันเคยเป็นทางเดินของเขามาก่อนเป็นถนนของเขามาก่อนถูกใช่มันเคยเป็นถนนเป็นที่ทำมาหากินของเขามาก่อนเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไปบุกรุกพื้นที่เขาเองก็จริงพูดอย่างเงี้ยวันนี้ผมยังดูข่าวเลยเมื่อตอนหัวค่ำคุณผู้ฟังพี่บอยไปไถอยู่ในช่องของแพลตฟอร์มบ้านดำมานะฮะปรากฏว่าเหมือนผมไปดูข่าวแบบคู่รักวัยรุ่นผู้ชายกับผู้หญิงครับไปอุทยานเขาใหญ่ใช่ไหมจากข่าวเนี่ยไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาเก้าอี้แบบเก้าอี้แคมปิ้งอ่ะสองตัวไปนั่งนะเอากระติกกระเติกไปนั่งอยู่ริมบ่ออะไรสักบ่อหนึ่งในบนเขาใหญ่นะมั้งแล้วก็เอาเบ็ดตกปลาไปตกโอ้ตายแล้วผมก็ดูข่าวเฮ้ยใช่หรอนี่คือการเข้าไปในอุทยานถูกไหมฮะความหมายคือมันชัดเจนอยู่แล้วผมก็ไปดูโอ้คอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยบางคนก็คิดต่างบางคนก็โอ้ยมันอุทยานนะพี่มันเป็นสิ่งที่ต้องอนุบาลเกี่ยวกับพวกสัตว์ป่าหรือเปล่าไม่งั้นเขาไม่มาตั้งมาเป็นอุทยานหรอกบางคนก็โอ้ตายกันเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วผมมองว่าก็ถ้าอยู่ในป่าในอะไรแล้วโดยเฉพาะอุทยานเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะพี่เชื่อใช่เขามีข้อห้ามของเขาอยู่แล้วในเขตอุทยานรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยคือพันธุ์สัตว์ป่าแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยเขาก็ไม่อนุญาตให้ล่านะก็ป่าก็ใช่เพราะมันเพราะมันมีกฎข้อกฎหมายผมก็ดูเหมือนกันข่าวเนี้ยสุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีครับไม่รู้จับตัวได้หรือเปล่าเนาะใช่แต่ถ้าจับตัวได้ก็นู่นอ่ะโดนค่าปรับก็ค่อนข้างหนักอยู่นะเห็นเขาบอกคดีมีคนออกมาพูดว่าเหมือนเป็นคดีอาญาด้วยนะใช่โอ้โหรุนแรงเลยทีเดียว
อ่ะนะฮะไปที่ไหนก็เคารพสถานที่ละกันเนาะคุณจะทำอะไรก็ต้องมีสติให้มากๆนะฮะสิ่งไหนควรทำก็ทำได้สิ่งไหนไม่ควรทำก็คงจะหลีกเลี่ยงเนาะนะมีเพื่อนมีพี่มีน้องเนี่ยก็คอยตักเตือนกันคอยบอกกันนั่นแหละดีที่สุดนะครับเรื่องเล่าสุดช็อกสนับสนุนโดยซื้อลอตเตอรี่พลัสโหลดนกพลัส